Human V1 เรื่องสวมรอยแค้นคุณหนูเจ้าอารมณ์ตอนที่261โชคผู้คนที่หูผึ่งคอยฟังเรื่องผู้อื่นหันขบกลับไปอย่างพร้อมเพรียงทันทีชายชราที่มีหนวดเคราและผมสีขาวแต่กลับมีพลังและแข็งแรงยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนกำลังมองมาทางนี้ด้วยใบหน้าไร้อารมณ์หมอเทวดาหลี่ใบหน้าไร้อารมณ์ในใจกลับเต็มไปด้วยความไม่พอใจใครกันมาก่อกวนทำให้วันนี้ส่งอาหารให้เขาช้าไปเขาถึงกับต้องออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนอุทานขึ้นท่ามกลางฝูงชนว่าหมอเทวดาเสียงอุทานนี้ทำให้เกิดความปั่นป่วนในทันทีไม่มีผู้ใดในต้าโจไม่รู้จักชื่อเสียงของหมอเทวดาแต่ผู้ที่เคยเจอหมอเทวดากลับมีไม่มากนักโอ้สวรรค์วันนี้โชคดีจริงๆได้เห็นหมอเทวดาด้วยนอกจากความตื่นเต้นดีใจแล้วกลับไม่มีคนกล้าพุ่งเข้าไปหาพูดเป็นเล่นหมอเทวดามีป้ายทองคำที่จักรพรรดิองค์ก่อนประทานให้คุ้มกายทั้งยังเป็นเทพเดินดินที่สามารถฟื้นคืนชีวิตผู้คนได้ใครจะกล้ารบกวนเขาหมอเทวดาหลี่เดินเอามือไพล่หลังเข้ามาขณะที่หมอเทวดาหลี่เดินเข้าไปใกล้ผู้คนที่มุงดูก็หลีกทางให้โดยสัญชาตญาณหมอเทวดาหลี่เห็นลั่วเซิงและเห็นคุณหนูรองเฉียวที่คุกเข่าอยู่บนพื้นคุณหนูรองเฉียวหันศีรษะไปมองชายชราที่เดินเข้ามาใกล้นางลืมตอบสนองไปชั่วขณะนางรู้เพียงว่าท่านพ่อและท่านแม่ไปเชิญหมอเทวดาหลี่แต่ถูกปฏิเสธหลายครากลับไม่เคยเห็นเทพผู้มีชีวิตในตำนานท่านนี้คนนี้หรือหมอเทวดาลั่วเซิงย่อเข่าให้หมอเทวดาหลี่เล็กน้อยหมอเทวดาหลี่ชี้ไปที่คุณหนูรองเฉียวที่คุกเข่าอยู่บนพื้นถามลั่วเซิงว่าแม่นางน้อยคงไม่ใช่เพราะว่าวันนี้หอสุราโต๊ะเต็มตั้งแต่เช้านางเลยขอร้องให้เจ้าหาโต๊ะให้หรอกนะจู่ๆคุณหนูรองเฉียวก็หน้าแดงโกรธจนทั้งร่างสั่นระริกนางคิดว่าการคุกเข่าต่อหน้าลั่วเซิงขอร้องให้นางช่วยเหลือถือเป็นความอับอายแล้วตอนนี้เพิ่งรู้ว่าความอับอายและโกรธเคืองที่แท้จริงเป็นอย่างไรอะไรคือขอให้หาโต๊ะให้นี่ไม่เท่ากับว่าบอกว่านางมาขอข้าวกินหรือผู้คนที่มุงดูได้ยินคำพูดของหมอเทวดาหลี่ก็อดหัวเราะไม่ได้ลั่วเซิงยิ้มเล็กน้อยหมอเทวดาเข้าใจผิดแล้วคุณหนูรองเฉียวไม่ได้มาขอให้ข้าช่วยหาโต๊ะแต่มาขอให้ข้าช่วยเชิญท่านไปรักษาหมอเทวดาหลี่ขมวดคิ้วแน่นหาข้าหรือแล้วเหตุใดจึงคุกเข่าให้เจ้าลั่วเซิงสายศีรษะอย่างหมดหนทางข้าเองก็ไม่ทราบคุณหนูรองเฉียวคุกเข่าให้ข้าแบบนี้ทำให้ข้าเกือบเข้าใจผิดไปแล้วว่าข้าตัดสินใจแทนท่านได้เสียงพ่นลมหายใจเย็นชะดังขึ้นหมอเทวดาหลี่หน้าบึ้งตึงพูดว่าไม่มีใครตัดสินใจแทนข้าได้ว่าข้าจะทำอะไรลั่วเซิงยิ้มให้คุณหนูรองเฉียวคุณหนูรองเฉียวเจ้าได้ยินแล้วใช่หรือไม่เจ้าอยากช่วยท่านพี่เจ้าเชิญหมอทวดาหมอเทวดาอยู่ตรงหน้าเจ้าแล้วอย่าทำให้ข้าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องต้องลำบากใจเลยเจ้าคุณหนูรองเฉียวทำท่าจะพูดอะไรรู้สึกเพียงว่ารอยยิ้มของอีกฝ่ายเต็มไปด้วยความประชดประชันในที่สุดคนที่มุงดูก็ฉุกคิดได้พึมพำว่าคุณหนูรองเฉียวนี่ประหลาดจริงๆหมอเทวดายืนอยู่ตรงหน้าแล้วยังไม่ขอร้องคุกเข่าให้คุณหนูลั่วทำไมกันข้าว่านางคงรู้ว่าเชิญหมอเทวดาไม่ได้ก็เลยตามตะแยคุณหนูลั่วอย่างไรเล่านี่ก็ไรเหตุผลเกินไปแล้วมีใครเขาบังคับผู้อื่นให้ช่วยเหลือกันคุณหนูรองเฉียวฟังคำซุบซิบที่เอียงไปทางอีกฝั่งเหล่านี้รู้ตัวว่าจะยื้อต่อไปไม่ได้นางหันหลังคุกเข่าร้องวิวินต่อหน้าหมอเทวดาหลี่หมอเทวดาโปรดช่วยพี่สาวข้าด้วยเถิดเจ้าค่ะหมอเทวดาหลี่ขมวดคิ้วปกติเวลานี้เขาได้กินอาหารที่มีหอสุราส่งมาให้แล้วเขารำคาญคนที่มารบกวนเวลากินข้าวของเขาที่สุดแม่นางน้อยเจ้ารู้กฎของข้าหรือไม่คุณหนูรองเฉียวพยักหน้าอย่างงงงันแน่นอนว่านางรู้กฎการขอเข้ารับการรักษาของหมอเทวดาหลี่หากไม่ใช่เพราะมีกฎเข้มงวดเช่นนั้นท่านพ่อท่านแม่จะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าได้อย่างไรสีหน้าหมอเทวดาหลี่เคร่งขรึมกว่าเดิมในเมื่อรู้ก็จงทำตามกฎคุกเข่าให้ข้าหรือผู้อื่นล้วนร้ายประโยชน์กฎที่ข้ากำหนดไว้แม้แต่ข้าเองก็ไม่ฝ่าฝืนแล้วยายข้าต้องฝ่าฝืนเพราะคุณหนูลั่วหรือผู้อื่นเล่าแต่ว่าคุณหนูลั่วคุณหนูรองเฉียวรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่ง
คิ้วสีขาวของหมอเทวดาลีขมวดกันแน่นกว่าเดิมเหตุใดนางหนูอย่างเจ้าจึงเอาแต่พูดถึงผู้อื่นที่คุณหนูล่วงเชิญข้าได้นางก็ย่อมทำตามกฎเช่นกันหรือว่าเจ้าคิดว่านางคือหลานสาวของข้าหรือไรเขาไม่เคยแต่งงานมีลูกชื่อเสียงนี้เขารับไม่ได้คุณหนูรองเฉียวตาเป็นประกายรีบพูดทันทีว่าผู้เยาว์มาขอร้องให้คุณหนูล่วช่วยบอกว่านางมอบสิ่งของอะไรทำให้เข้าตาหมอเทวดาเจ้ากะล่วเซิงยิ้มน้อยๆหากข้าไม่บอกจะกลายเป็นคนเลือดเย็นไร้ความปราณีเห็นคนตายแล้วไม่ช่วยใช่หรือไม่คุณหนูรองเฉียวน้ำตาไหลคุณหนูล่วได้โปรดช่วยข้าเถอะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของล้ำค่าเพียงใดตราบใดที่เจ้าพูดออกมาจวนเฉียวย่อมหาวิธีไปหามาให้ได้แม้จะหามาไม่ได้ก็มีโทษผู้อื่นเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยสำหรับเจ้าล้วเซิงหลุบมองเด็กสาวที่คุกเข่าขอร้องแทบอยากจะปรบมือให้จำต้องพูดว่าสตรีสูงศักดิ์ที่ทุ่มสุดตัวอย่างคุณหนูรองเฉียวนั้นมีไม่มากจริงๆบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยคงคิดจะกัดนางไม่ปล่อยจริงๆตามนิสัยเดิมของคุณหนูล้วนางคงเตะคุณหนูรองเฉียวลอยไปแล้วแต่ว่าถึงอย่างไรนางก็ไม่ใช่คุณหนูล้วที่ทำตามใจตนเองคนนั้นแล้วแม้ว่าคุณหนูรองเฉียวจะสร้างความยุ่งยากในที่สาธารณะแต่สามารถกำจัดภาระอย่างเรื่องที่ว่านางสามารถเชิญหมอเทวดาออกไปได้ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้คนที่มีความคิดเหล่านี้หลั่งไหลเข้ามาไม่สิ้นสุดในอนาคตเป็นเรื่องเล็กน้อยลั่วเซิงเอ่ยซ้ำทีละคำเสียงดังขึ้นเล็กน้อยเจ้าไม่ใช่ข้ามีสิทธิ์อะไรคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยสำหรับข้าคุณหนูรองเฉียววิธีการขอความช่วยเหลือแบบนี้ของเจ้าข้าไม่เห็นด้วยหรอกนะแต่ว่าเจ้าคุกเข่าที่นี่ก็ขัดขวางการเปิดหอสุราของข้าจริงๆเช่นนั้นข้าบอกเจ้าก็ได้เมื่อได้ยินลั่วเซิงพูดเช่นนี้ทุกคนก็อดเงี่ยหูฟังไม่ได้คุณหนูลั่วจะบอกเหตุผลที่นางเชิญหมอเทวดาได้แล้วหรือช่างเป็นข้อมูลที่ดีจริงๆทว่าหมอเทวดาหลีดูสงบมากเลยที่ข้าเชิญหมอเทวดาได้นั้นง่ายมากเพียงแค่ส่งยาที่หมอเทวดาปรุงไว้เมื่อหลายปีก่อนที่ข้าได้มาโดยบังเอิญคืนกลับไปแค่นี้หรือปฏิกิริยาแรกของทุกคนคือไม่เชื่อพากันมองไปที่หมอเทวดาหลีหมอเทวดาหลีพยักหน้าอย่างสงบข้าจะสนใจอะไรก็ได้เมื่อข้าเห็นยาที่ข้าเคยปรุงไว้เมื่อหลายปีก่อนก็รู้สึกคุ้นเคยจึงรับไว้ทุกคนพูดตามตรงหมอเทวดาทำแบบนี้ช่างเอาแต่ใจจริงๆหากนี่ไม่ใช่หมอเทวดาคงรุมอัดไปยกหนึ่งแล้วแม่นางน้อยโชคดีหมอเทวดาหลีส่งสายตาลุ่มลึกให้ลั่วเซิงก่อนจะหันหลังเดินจากไปหากไม่รีบส่งอาหารมาให้อีกเขาจะไม่เล่นด้วยแล้วตอนนี้เขาเริ่มสงสัยแล้วว่านางหนูคนนี้ตั้งใจส่งอาหารช้าเพื่อให้เขาออกมาช่วยนางสายตาของทุกคนมองตามหมอเทวดาหลีที่เข้าไปในโรงหมอตรงข้ามจากนั้นก็มองกลับมาทางเดิมลั่วเซิงยกมุมปากยิ้มพื้นเย็นคุณหนูรองเฉียวรีบกลับจวนไปเตรียมของที่หมอเทวดาหลีสนใจเถอะขอให้เจ้าโชคดีเหมือนข้าคุณหนูรองเฉียวรู้ว่าอยู่ต่อไปก็ไร้ประโยชน์นางใช้มือยันพื้นลุกขึ้นแต่กลับขาอ่อนล้มกลับไปบนพื้นนางคุกเข่านานเกินไปจนขาชาหงโต้ถมถุยไม่เคยเห็นคนหน้าด้านเช่นนี้เลยคุณหนูของเราบอกชัดเจนแล้วยังเกาะแกะไม่ยอมไปคงไม่ใช่อยากให้คุณหนูของเราให้ข้าวกินหรอกนะคุณหนูรองเฉียวหน้าแดงแทบอยากจะมุดหน้าหนีสาวใช้สองคนที่เข้าวังกับคุณหนูรองเฉียวเบียดตัวเข้ามาประคองนางขึ้นและรีบเดินจากไปเมื่อเห็นว่าไม่มีละครให้ดูแล้วผู้คนก็แยกย้ายอย่างรวดเร็วเรื่องหนึ่งแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วนั่นก็คือที่แท้คุณหนูลั่วเชิญหมอเทวดาได้ไม่ใช่เพราะความสามารถแต่เพราะโชคต่างหากจื้อพึ่งโชคนะยากยิ่งกว่าเสียอีกต่อไปหากเจออุปสรรคต้องไปกินอาหารที่มีหอสุราสักมื้อแล้วเผื่อว่าจะมีโชคกับเขาบ้างจบตอนที่261ตอนที่262เลิกเรียนบรรยากาศในจวนเฉียวอึมครึมเฉียวซื่อชิงดื่มชาด้วยสีหน้าบึ้งตึงฟังฮูหยินเฉียวตำหนิบุตรสาวคนรองเหนียงเจ้าถูกผีสิงหรืออย่างไรเป็นสตรีสูงศักดิ์แท้ๆคุกเข่าขอร้องผู้อื่นบนถนนใหญ่ได้อย่างไรกันคุณหนูรองเฉียวคุกเข่าต่อหน้าบิดามารดาความอัปยศสอดสู่ที่เพิ่งเผชิญมาระเบิดออกมาในคราวนี้ท่านแม่วันนี้ลูกเข้าวังเห็นท่านพี่พบว่าท่านพี่ผายผอมจนเหลือเพียงกระดูกลูกสงสารท่านพี่จริงๆจึงทำเช่นนี้เจ้าทำแบบนี้บุ่มบ่ามเกินไปอับอายขายหน้าจวนเฉียวเสียหมดสิ้นยิ่งเป็นการยืนยันข่าวลือเหล่านั้นแม่ฮูหยินเฉียวได้ยินคำพูดของลูกสาวแล้วจะรู้สึกสงสารแต่ความรู้สึกที่มีมากกว่าคือความโมโหท่านแม่ผู้อื่นไม่ใช่คนโง่มีใครไม่รู้บ้างว่าเรื่องที่ท่านพี่เสียโฉมคือเรื่องจริงไม่เช่นนั้นเหตุใดจวนบางจวนจึงกระเฮี้ยนกระหือรือเช่นนี้
ฮูหยินเฉียวชะงักเอ้อเหนียงคำพูดเหล่านี้เจ้าได้ยินมาจากที่ไหนข่าวลือเรื่องชายารัชทายาทเสียโฉมทำให้คนบางคนมีความคิดบางอย่างจริงๆแต่พวกเขาไม่เคยบอกเรื่องเหล่านี้ให้เอ้อเหนียงที่เป็นเด็กสาวคนหนึ่งฟังคุณหนูรองเฉียวก้มศีรษะยอมรับอย่างซื่อตรงวันนั้นลูกมาหาท่านบังเอิญได้ยินท่านและท่านพ่อสนทนากันเจ้ากะเจ้านี่มันฮูหยินเฉียวโมโหจนตบโต๊ะคุณหนูรองเฉียวเงยหน้าคราบน้ำตาเต็มใบหน้าท่านแม่ที่ลูกคุกข่าวขอร้องความช่วยเหลือต่อหน้าสาธารณชนล้วนทำไปเพื่อท่านพี่มีเพียงหมอเทวดาที่สามารถรักษาใบหน้าของท่านพี่ได้แต่ท่านและท่านพ่อก็ไม่มีวิธีเชิญหมอเทวดาได้ลูกก็เลยลองทุ่มสุดตัวโดยไม่สนใจศักดิ์ศรีแม้จะไม่สำเร็จแต่ก็คุ้มค่าแล้วฮูหยินเฉียวกำลังจะดุต่อไปเฉียวซื่อชิงวางจอกชาลงถอนหายใจช่างเถอะแม้เอิ้นเหนียงทำแบบนี้จะบุ่มบ่ามแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีหนทางแก้ไขหากข่าวความรักพี่น้องอันแน่นเฟ้นของคุณหนูรองเฉียวและชายรัชทายาทแพร่ออกไปบ้างอย่างมากสุดก็เหลือเพียงชื่อเสียงหุนหันพลันแล่นของหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็จะถูกลืมเลือนไปเองแต่ว่าต่อไปเอิ้นเหนียงคุยเรื่องแต่งงานความหุนหันพลันแล่นไม่ใช่ชื่อเสียงที่ดีเฉียวซื่อชิงยิ้มหยันหากหยวนเหนียงฟื้นคืนรูปโฉมได้ตำแหน่งชายารัชทายาทมั่นคงเมื่อนั้นใครจะยังสนใจตำหนิเล็กๆน้อยๆนี้อีกหากหยวนเหนียงรักษาคำแหน่งชายารัชรัฐยาไว้ไม่ได้เอื้อเหนียงมีชื่อเสียงดีแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ฮูหยินเฉียวเงียบลงเฉียวซื่อชิงมองคุณหนูรองเฉียวเอื้อเหนียงเจ้าลุกขึ้นเธอจงจำไว้ว่าต่อไปอย่าทำเช่นนี้อีกคุณหนูรองเฉียวลุกขึ้นพยักหน้าน้ำตาคลอลูกจำไว้แล้วเจ้ากะแล้วสิ่งที่คุณหนูลั่วพูดฮูหยินเฉียวคิดถึงคำตอบที่ลูกสาวถามมาจากปากของคุณหนูลั่วก็รู้สึกไม่น่าเชื่อถือเฉียวซื่อชิงยิ้มขมขื่นไม่ว่าคำพูดของคุณหนูรองจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ต้องลองดูตอนนี้ทำได้เพียงรักษามาตายเหมือนมาเป็นแล้วผู้ที่อยากรักษามาตายเหมือนมาเป็นไม่ได้มีเพียงเฉียวซื่อชิงคนเดียวทว่าผู้คนก็ได้รู้ในทันทีว่าการหายาที่หมอเทวดาเคยคิดค้นในอดีตเป็นเรื่องที่ยากมากนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคนไข้ที่ต้องการหมอเทวดารักษาส่วนใหญ่ก็ใกล้จะตายแล้วเมื่อได้ยาศักดิ์สิทธิ์ช่วยชีวิตใครจะไม่รีบกินเหล้าทุกคนตามหาอย่างยากลำบากแต่กลับไร้ผลสุดท้ายทำได้เพียงถอนหายใจอีกครั้งคุณหนูลั่วโชคดีจริงๆข่าวแพร่ไปถึงหูเว่ยเชียงเว่ยเชียงปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าชายารัชทายาทด้วยใบหน้าบึ้งตึงชายารัชทายาทไม่ได้เจอเว่ยเชียงมาพักใหญ่แล้วเมื่อได้ยินนางกำนันรายงานว่ารัชทายาทเสด็จมาในใจก็เต้นระส่ำเล็กน้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระชายาเจ้าช่างมีน้องสาวแสนดีเสียจริงคลื่นความตื่นเต้นดีใจของชายารัชทายาทกลายเป็นแอ่งน้ำนิ่งนางก้มศีรษะลงย่อเข่าให้เล็กน้อยมิทราบว่าน้องรองทำอะไรจึงทำให้ฝ่าบาทโกรธกริ้วถึงเพียงนี้เพคะวันนั้นน้องรองจากไปนางคอยเฝ้ารอข่าวดีตลอดแต่กลับไม่ได้รับจดหมายเลยพระชายาไม่รู้หรือเช่นนั้นข้าจะบอกเจ้าเองเมื่อได้ยินเว่ยเชียงพูดจนจบชายารัชทายาทหน้าซีดเผือดน้องรองทำเช่นนี้จริงๆหรือน้องรองไม่ได้ทำให้นางผิดหวังจริงๆเพียงแต่ว่าน่าเสียดายที่ก่อเรื่องใหญ่โตเช่นนี้แล้วยังคงเชิญหมอเทวดามาไม่ได้อยู่ดีจู่ๆพระชายาก็รู้สึกสิ้นหวังหรือว่าใบหน้าของนางจะรักษาไม่ได้ตลอดไปแล้วนะบัดนี้ทั่วทั้งเมืองหลวงรู้เรื่องนางเสียโฉมแล้วเสด็จพ่อจะทนได้อีกนานแค่ไหนเห็นพระชายาน้ำตาไหลถึงเว่ยเชียงจะโกรธเกลียดแต่ก็รู้สึกเวทนาเขาพูดเสียงเย็นชาว่าช่างเธอต่อไปดูแลครอบครัวเจ้าให้ดีด้วยเมื่อเดินออกจากตำหนักของชายารัชทายาทเว่ยเชียงก็รู้สึกหนักอึ้งเรื่องพระชายาเสียโฉมทำให้เกิดความโกลาหลแต่กลับไม่เห็นว่าเสด็จพ่อจะมีท่าทีใดๆเสด็จพ่อผู้มีความคิดลุ่มลึกของเขาท่านนี้คิดอย่างไรกันแน่นะหากเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยโดยแท้ของเสด็จพ่อเสด็จพ่อคงบัญชาให้เลือกพระชายาคนใหม่แล้วเว่ยเชียงเดินไปข้างหน้าด้วยจิตใจว้าวุ่นโต้เหรินเรียกองชายทรงเดินผิดทางหรือไม่พะยะค่ะเว่ยเชียงชะงักฝีเท้าเมื่อตั้งสติได้ก็พบว่าเขากำลังเดินไปทางอวิหลันใจอวิหลันใจคือที่พำนักของชาวฮวาเมื่อตระหนักถึงเรื่องนี้สีหน้าของเว่ยเชียงก็ยิ่งย่ำแย่หลายปีมานี้ทุกครั้งที่เขารู้สึกสับสนว่าวุ่นก็จะไปหาชาววาเพื่อผ่อนคลายบัดนี้สถานที่ที่สามารถทำให้เขาผ่อนคลายได้ไม่อยู่แล้วเขาอดมองไปทางหนึ่งไม่ได้นั่นคือนอกวังทิศทางของถนนชิงซิ่งถนนชิงซิ่งคึกคักเหมือนเคยโดยเฉพาะเมื่อถึงตลาดเย็นที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนชายมีหนวดออกจากหอสุราเวลาเดิมเพื่อไปรับเสี่ยวชีเลิกเรียนที่สถานศึกษา
ฟ้ายังไม่มืดสนิทพระอาทิตย์ตกย้อมท้องฟ้าสีแดงไปครึ่งหนึ่งดูงดงามและเคร่งขรึมทุกครั้งที่ถึงเวลานี้ชายมีหนวดจะมีความสุขอดไม่ได้ที่จะฮัมเพลงระหว่างทางไปสถานศึกษาเขาร้องเพลงสุนทรีไพเราะเหล่านั้นไม่เป็นเขาฮัมเป็นแค่เพลงสือป่ามัวชายมีหนวดทำไปพลางเศร้าใจไปพลางถึงอย่างไรก็ควรเข้าเรียนคนที่ไม่รู้จักตัวหนังสือเหมือนเขาอยากจะถ่ายทอดความสุขออกมาก็ยังทำได้แค่เพลงสือป่ามัวช่วยไม่ได้ร้องอย่างอื่นไม่เป็นเลยจริงๆช่างทรมานกับการไร้การศึกษาจริงๆเสี่ยวชีเจ้าเด็กโง่นั้นโชคดีจริงๆได้เจอท่านอาแท้ๆแล้วยังได้กินอยู่โดยไม่เสียเงินทั้งยังได้เรียนหนังสือและฝึกวิทยายุทธ์อีกเขาตัดสินใจแล้วหากวันนี้อาจารย์บอกว่าเสี่ยวชีสงบอีกเขาจะตีเจ้าหมอนั่นก่อนค่อยว่ากันจะได้สงบอารมณ์โศกเศร้าในใจของเขาด้วยชายมีหนวดยืนรออยู่ข้างนอกสถานศึกษาครู่หนึ่งเห็นนักเรียนจากไปทีละคนสองคนก็ยังไม่เห็นเสี่ยวชีท่านลุงรอเสี่ยวชีอยู่ใช่หรือไม่ในที่สุดก็มีนักเรียนคนหนึ่งหยุดลงและถามคำนึงถึงเสี่ยวชีที่มีพื้นฐานน้อยและยังเป็นหลานชายของแม่ครัวหอสุราสถานศึกษาที่เสี่ยวชีเข้าเรียนก่อตั้งโดยซิ่วไฉคนหนึ่งผู้ที่มาเรียนส่วนใหญ่แล้วเป็นครอบครัวคนทั่วไปที่มีฐานะปานกลางด้วยเหตุนี้เสี่ยวชีจึงไม่ได้เจอเรื่องเลวร้ายเช่นการดูถูกดูแคลนหรือเพื่อนไม่คบหาชายมีหนวดทึกทักไปเองว่าตนเองยิ้มอย่างเป็นมิตรให้นักเรียนใช่แล้วเจ้าเห็นเสี่ยวชีของข้าหรือไม่นักเรียนอดถอยหลังไปหนึ่งก้าวไม่ได้คิดในใจว่าท่านลุงคนนี้ของเสี่ยวชียิ้มแล้วดูน่ากลัวจังเสี่ยวชีกลับไปนานแล้วขอรับอะไรนะเสี่ยวชีกลับแล้วหรือชายมีหนวดหุบยิ้มทันทีดูดุยิ่งกว่าเดิมเสียอีกนักเรียนอดหวาดกลัวไม่ได้เสี่ยวชีปวดท้องอาจารย์ก็เลยอนุญาตให้เขาเลิกเรียนก่อนเวลาขอรับนานหรือยังนักเรียนครุ่นคิดครู่หนึ่งตอบว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วยามแล้วขอรับชายมีหนวดขมวดคิ้วพึมพำว่าเจ้าหมอนี้คงไม่ได้แอบหนีไปเล่นที่ไหนหรอกนะไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นสิปวดท้องแล้วออกไปเล่นข้างนอกนั้นเสี่ยงมากนะหลังจากขอบใจนักเรียนแล้วชายมีหนวดก็รีบกลับไปที่หอสุราจบตอนที่262ตอนที่263ตามหาคนชายมีหนวดเร่งเดินทางกลับไปหอสุราด้วยความเร่งรีบเขาเดินเข้าไปทางประตูหลังชายร่างกำยำกำลังล้างจานอยู่ข้างบ่อน้ำท่านพี่เสี่ยวชีกลับมาหรือยังชายร่างกำยำไม่ได้เงยหน้าเขาล้างจานพลางพูดว่ายังไม่กลับมานี่เจ้าไปรับเสี่ยวชีไม่ใช่หรือข้าไม่เจอเขาเจอนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าเสี่ยวชีปวดท้องกลับก่อนล่วงหน้าแล้วชายร่างกำยำวางจานลงเงยหน้าขึ้นแอบออกไปเล่นที่ไหนแล้วหรือไม่เป็นไปได้เจ้าเด็กซุกซนนี่นะเดี๋ยวกลับมาแล้วต้องสั่งสอนเขาดีๆเสียหน่อยชายร่างกำยำยิ้มเสี่ยวชีอยู่ในวัยชอบเล่นดุเขาเล็กน้อยก็พอแล้วเจ้าลองคิดดูสิตอนที่พวกเราโตเท่านี้ก็วิ่งเล่นทั่วเขาเหมือนกันชายมีหนวดขมวดคิ้วพลางพยักหน้าทั้งสองไม่ได้คิดมากถึงอย่างไรก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากมาหลายปีแล้วครอบครัวคนจนบ้านไหนไม่ได้เลี้ยงเด็กแบบปล่อยบ้างสำหรับชายมีหนวดแล้วเสี่ยวชีได้กินอิ่มนอนหลับและยังได้ไปโรงเรียนถือว่าเป็นชีวิตประหนึ่งเทพเซียนแล้วและทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพราะเสี่ยวชีเจ้อท่านอาที่ดีท่านอาที่ดีชายมีหนวดตั้งสติได้เขาตบศีรษะเบาๆข้าลืมไปได้อย่างไรตอนนี้เสี่ยวชีมีท่านอาแล้วเสี่ยวชีไม่ได้กลับมาตามเวลาข้าต้องไปบอกท่านอาเสียหน่อยชายร่างกำยำพยักหน้าไม่หยุดใช่ควรไปบอกท่านอาอย่าทำให้นางเป็นห่วงเช่นนั้นท่านพี่ทำงานต่อเถอะชายมีหนวดพูดทิ้งท้ายแล้วรีบเดินเข้าไปในห้องครัวขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่หอสุราเริ่มมีแขกเข้ามาในฐานะที่เป็นแม่ครัวซิ่วเย่ย่อมกำลังยุ่งวุ่นวายชายมีหนวดยืนอยู่ในห้องครัวที่กว้างขวางมองซิ่วเย่บีบลูกชิ้นปลาทีละลูกลงไปในหม้ออย่างคล่องแคล่วลูกชิ้นปลาที่บีบออกมามีขนาดเท่าๆกันราวกับเม็ดลำไยชายมีหนวดลืมเรื่องเสี่ยวชีเป็นปลิดทิ้งชี้ไปบนเตาถามว่าท่านอาเรามีเยอะแล้วไม่ใช่หรือทำไมยังทำอีกเล่าบนโต๊ะมีจานก้นลึกหลายจานและแต่ละจานเต็มไปด้วยลูกชิ้นปลาลูกกลมๆเล็กๆเหมือนว่าพวกมันเพิ่งถูกตักขึ้นมาไม่นานยังมีควันและร้อนอยู่แต่สีของลูกชิ้นปลาในจานหลายใบนั้นแตกต่างกันเล็กน้อยอาซิ่วมีสมาธิอยู่กับงานตรงหน้ายิ้มพลางอธิบายว่าแขกที่ชอบกินหม้อไฟลูกชิ้นปลามีไม่น้อยวันนี้ทำลูกชิ้นปลาหลายประเภทมีเนื้อปลาไหลเนื้อปลาหวงหวีเนื้อปลาจี้อวีชายมีหนวดแค่ได้ยินก็อดน้ำลายไหลไม่ได้
หม้อไฟลูกชิ้นปลาเพียงหม้อเดียวต้องพิถีพิถันเพียงนี้เลยหรือมีท่านอาแบบนี้ช่างดีจริงๆต้าหลังเจ้าเข้ามาทำไมหรือเหตุใดจึงไม่เห็นเสี่ยวชีเล่าซิวเย่ใช้กระชอนตักลูกชิ้นปลาที่ลอยขึ้นมาออกและใส่ลงในจานเปล่าสีแดงลูกท้อจากนั้นจึงเช็ดมือมองไปที่ชายมีหนวดโอ้ใช่แล้วข้าจะเข้ามาบอกท่านอาว่าเสี่ยวชีไม่ได้กลับมาซิวเย่ชะงักรอยยิ้มที่ฉีกออกหุบลงอย่างรวดเร็วเหตุใดจึงไม่ได้กลับมาเล่าได้ยินชายมีหนวดพูดเสร็จสีหน้าซิวเย่ก็เคร่งครึมกว่าเดิมข้าไปบอกคุณหนูก่อนให้คนออกไปหาชายมีหนวดตกใจกับความจริงจังของซิวเย่ไม่ต้องรอขอรับท่านอาเด็กชอบเล่นหิวแล้วก็กลับมาเองทำไมถึงต้องทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไปนะซิวเย่กลับไม่ได้คิดเช่นนี้แม้จะสืบจนรู้ว่าเสี่ยวชีไม่ใช่ท่านอ๋องน้อยแต่ชีวิตของเสี่ยวชีก็มีความเกี่ยวข้องกับจวนเจิ้นหนานอ๋องจะประมาทเลินเล่อกับการกลับมาไม่ตรงเวลาไม่ได้ถึงเวลากินข้าวแล้วอาหารของหอสุราอร่อยเช่นนี้เสี่ยวชีจะยอมไม่กลับมาหรือซิ่วเย่ถามชายมีหนวดจู่ๆชายมีหนวดก็ตื่นตระหนกท่านอาพูดมีเหตุผลมีอาหารอร่อยเช่นนี้ใครจะยอมเล่นดินเล่นทรายอยู่ข้างนอกกันแย่แล้วเสี่ยวชีคงไม่ได้ถูกลักพาตัวหรอกนะคราวนี้เองหงโต้บังเอิญยกอาหารเข้ามาซิ่วเย่รีพูดว่าหงโต้รบกวนเจ้าเชิญคุณหนูมาหน่อยไม่นานลั่วเซิงก็เดินเข้ามาในห้องครัวทำไมหรือวันนี้ต้าหลางไม่เจอเสี่ยวชีเจ้ากะลั่วเซิงมองไปที่ชายมีหนวดทันทีชายมีหนวดรีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งเจ้าตู้เจ้าเดินตามทางไปหาพร้อมกับลู่หูทันทีที่มีข่าวเสี่ยวชีให้คนใดคนหนึ่งรีบกลับมารายงานเห็นชายมีหนวดและชายร่างกำยำเดินออกจากประตูด้านหลังแล้วซิ่วเย่รู้สึกกังวลใจอย่างยิ่งคุณหนูหากเสี่ยวชีเจอเรื่องอะไรเข้าจริงๆไม่ใช่แอบหนีออกไปเล่นเกรงว่าแค่เจ้าตู้และลู่หูคงไม่พอเจ้าตั้งใจทำอาหารข้าจะส่งอีก 2-3 คนแอบออกไปหาหอสุราเป็นแหล่งรวมตัวของเหล่าขุนนางสู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 เสี่ยวชียิ่งไร้ตัวตนต่อหน้าคนเหล่านี้ได้เท่าไรยิ่งดีจะระดมกำลังทำเป็นเรื่องใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมลั่วเซิงออกจากหอสุราจากประตูหลังเดินไปบนถนนบัดนี้พระอาทิตย์ยามเย็นลับขอบฟ้าไปแล้วพระจันทร์เสี้ยวแขวนอยู่บนยอดไม้ถนนชิงซิ่งทั้งสายคึกคักโคมไฟสีแดงของร้านรวงต่างๆส่องสว่างแสงสีส้มที่สาดส่องทำให้พื้นถนนสว่างดูสะอาดตาบริเวณที่แสงส่องไม่ถึงก็มีกลายเป็นมุมอับมืดสลัวทำให้ยากต่อการดึงดูดความสนใจของผู้คนลั่วเซิงหยุดลงบริเวณที่มืดสลัวมุมหนึ่งไม่ไกลจากหอสุราชายหนุ่มคนหนึ่งแสดงสีหน้าตกใจเพราะการปรากฏตัวของนางมานี่ลั่วเซิงเอ่ยด้วยเสียงราบเรียบชายหนุ่มลังเลครู่หนึ่งเดินไปตรงหน้าลั่วเซิงขมวดคิ้วพูดว่าแม่นางน้อยเราไม่รู้จักกันกระมังเรียกข้ามามีเรื่องอะไรหรือเจ้าคือคนของท่านพ่อข้าใช่หรือไม่ชายหนุ่มแทบจะกระโดดโยงพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอโทษด้วยข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดอะไรลั่วเซิงหันมาเช่นนั้นข้าไปถามท่านพ่อข้าเองแล้วกันคุณหนูช้าก่อนชายหนุ่มแสแส้งต่อไปไม่ไหวเขาหันไปหาลั่วเซิงพลางประสานมือคำนับยอมรับตัวตนลั่วเซิงไม่ได้พูดมากอีกนางสั่งว่าเสี่ยวชีหลานชายของแม่ครัวหอสุราหายตัวไปพาคนของพวกเจ้าไปหาทีมีข่าวอะไรรีบมาแจ้งข้าขอรับชายหนุ่มขานตอบจนเมื่อเหล่าสหายที่รับผิดชอบปกป้องหอสุราอย่างเงียบๆมารวมตัวกันเขาก็ยังคิดไม่ออกว่าคุณหนูลั่วรู้ได้อย่างไรลั่วเซิงกลับถึงห้องโถงหอสุรารอคอยเงียบๆช่วงเวลารอคอยใครบางคนนั้นมักทรมานเสมอน้ำชาที่วางตรงหน้ารินแล้วรินอีกไม่รู้กี่จอกเว่ยหานคอยมองเหตุการณ์ทุกอย่างนี้พลางลอบขมวดคิ้วเหมือนกับว่าคุณหนูลั่วจะมีเรื่องไม่สบายใจไม่สิต้องพูดว่าคุณหนูลั่วมีเรื่องไม่สบายใจตลอดเวลาแต่ความผิดปกติวันนี้บ่งบอกได้ว่านางเจอปัญหาใหม่ที่อยู่เหนือความคาดหมายเว่ยหานเป็นคนตรงๆเมื่อคิดไม่ออกก็ไปถามลั่วเซิงหลุบตาลงดื่มชาจู่ๆแสงเหนือศีรษะก็มืดลงนางเงยหน้าขึ้นเห็นใบหน้างดงามที่คุ้นเคยท่านอ๋องมีธุระอะไรหรือเจ้ากะเว่ยหานเห็นว่าเขายืนบังแสงเมื่อเหลือบมองไปข้างๆก็ย้ายเก้าอี้ที่อยู่ไม่ไกลตัวหนึ่งมานั่งลงผู้ดูแลหญิงที่เพิ่งต้อนรับลูกค้าเสร็จกลับมาเห็นก็งงงันนั่นมันเก้าอี้ของนางเป็นถึงท่านอ๋องเหตุใดจึงแย่งเก้าอี้ของผู้ดูแลไปนั่งนะผู้ดูแลหญิงสายศีรษะไปแอบอยู่ที่บริเวณหนึ่งของตู้คิดเงินและเปิดหนังสือบัญชีนางจำได้ว่าเงินที่ขยังอ๋องจ่ายล่วงหน้าไว้ใกล้จะหมดแล้วเขาควรจ่ายเพิ่มแล้ว
เว่ยหานั่งลงรู้สึกไม่พอใจความสูงนี้มากเขาถามเสียงเบาว่าคุณหนูลั่วเจอปัญหาอะไรเข้าหรือไม่ลั่วเซิงยกจอกชามองเขาอย่างสงบหากไม่ได้ให้สื่อเยี่ยนไปหาคนนางคงสงสัยว่าสื่อเยี่ยนแอบบอกเขาแล้วเห็นได้ชัดว่าเว่ยหานไม่ยอมแพ้ให้กับความเงียบของลั่วเซิงเขาพูดเสียงเบาว่าให้ข้าช่วยได้นะจบตอนที่263ตอนที่264ข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าเห็นลั่วเซิงยังคงไม่พูดเว่ยหานเอ่ยขึ้นอีกครั้งว่ามีต้องติดหนี้บุญคุณข้าดูเหมือนว่าคุณหนูลั่วชอบคิดทุกอย่างกับเขาอย่างชัดเจนเสมอความรู้สึกเช่นนี้ทำให้เขาไม่พอใจเท่าไหร่นักลั่วเซิงกำลังวุ่นวายใจพอได้ยินเว่ยหานพูดเช่นนี้กลับเกือบจะหัวเราะออกมาคนที่พูดจาซื่อตรงอย่างขยันอ่องนั้นพบเจอได้น้อยจริงๆไม่รู้ว่าต่อหน้าผู้อื่นเขาก็เป็นเช่นนี้หรือไม่ลั่วเซิงลังเลครู่หนึ่งพูดเสียงเบาว่าวันนี้เจ้าตู้ไปรับเสี่ยวชีที่โรงเรียนแต่ไม่เจอเขาตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเสี่ยวชีแอบไปเล่นที่อื่นหรือว่าเจอเรื่องอะไรเข้าเด็กหนุ่มอย่างเสี่ยวชีชอบเล่นเป็นเรื่องธรรมชาติการที่ไม่เจอตัวเขาเรื่องนี้เป็นได้ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่และเมื่อเกี่ยวโยงถึงความปลอดภัยของคนคนหนึ่งการมีคนอีกคนออกแรงย่อมดีกว่าให้นางติดหนี้บุญคุณเพราะเรื่องนี้ก็คุ้มค่าเจ้าตู้และลู่หูออกไปหาแล้วยังมีองครักษ์จินหลินอีกจำนวนหนึ่งก็ไปแล้วเว่ยหานเลิกคิ้วเล็กน้อยคิดในใจว่าที่แท้คุณหนูลั่วรู้เรื่ององครักษ์จินหลินรอบหอสุราตั้งแต่แรกแล้วองครักษ์จินหลินที่รับผิดชอบก้องป้องสุราแห่งหนึ่งในที่ลับเหล่านั้นปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่พิงนานอองถูกกรอบสังหารเขาคิดว่าคุณหนูลั่วจะไม่รู้ตัวเว่ยหานโค้งริมฝีปากเบาๆเขายอมรับในเมื่อคุณหนูลั่วจับองครักษ์จินหลินที่แกล้งมาเป็นแขกหอสุราและหออาหารกลับไปได้ก็ไม่แปลกที่นางจะรู้เรื่ององครักษ์จินหลินที่มาซ่อนตัวคอยคุ้มกันรอบหอสุราเช่นนั้นข้าจะส่งคนจำนวนหนึ่งไปหาด้วยขอบคุณท่านอองเจ้ากะคำขอบคุณนี้ทำให้เว่ยหานขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวแต่กลับไม่ได้พูดอะไรเขาเลิกคิ้วเรียกสื่อเยี่ยนสื่อเยี่ยนวางจานลงและวิ่งมานายท่านมีอะไรจะสั่งหรือขอรับออกไปบอกสื่ออี้ให้เขาพาคนกลุ่มหนึ่งออกไปหาเสี่ยวชีขอรับแม้สื่อเยี่ยนจะตกใจกับการหายตัวไปของเสี่ยวชีแต่ในเวลาแบบนี้เขาก็สงบอารมณ์ได้ดีเขาออกจากหอสุราจากประตูหลังเงียบๆน้องสี่เดินไปข้างหน้าต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งสื่อเยี่ยนเคาะลำต้นเบาๆชายหนุ่มคนหนึ่งกระโดดลงมาจากต้นไม้อย่างคล่องแคล่วหน้าตาของเขาเหมือนกับสื่อเยี่ยนราวกับแกะเขาก็คือสื่ออี้แฝดน้องของสื่อเยี่ยนนั่นเองนายท่านให้เจ้าพาคนกลุ่มหนึ่งไปตามหาเสี่ยวชีสื่อเยี่ยนสั่งเสร็จก็เดินกลับไปกลิ่นหอมของอาหารลอยมาระหว่างทางที่เดินเข้าไปในหอสุราองครักษ์น้อยอดถอนหายใจไม่ได้เทียบกับเขาที่เป็นเสี่ยวเอ้อแล้วน้องสี่ที่ทำได้เพียงซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ทุกคืนช่างน่าสงสารจริงๆแต่ว่าไม่มีทางเลือกนายท่านมีสายตาเฉียบแหลมดูออกว่าเขาเหมาะกับการเป็นเสี่ยวเอ้อและคนเลี้ยงห่านมากกว่าน้องสี่เจ้าคือคนงานของมีหอสุราใช่หรือไม่เสียงอ่อนยาวเสียงหนึ่งดังขึ้นสื่อเยี่ยนชะงักฝีเท้ามองตามเสียงที่ดังมาไม่ไกลออกไปมีเด็กขอทานอายุประมาณ10ขวบคนหนึ่งยืนอยู่ใบหน้ามอมแมมมองเห็นหน้าตาไม่ชัดแต่สายตากลับมีชีวิตชีวามากสื่อเยี่ยนก้มศีรษะมองผ้าขนหนูสีขาวที่พาดบนบ่าพยักหน้าใช่ข้าคือเสี่ยวเอ้อของมีหอสุราแค่ดูก็รู้ว่าเจ้าเด็กขอทานคนนี้ไม่ได้มาจากถนนชิงซิ่งทันทีที่เด็กขอทานได้ยินสื่อเยี่ยนยอมรับฐานะเขาก็รีบวิ่งเข้ามายัดจดหมายใส่มือของสื่อเยี่ยนพลางพูดอย่างเร่งรีบว่าจดหมายฉบับนี้ให้แม่ครัวหอสุราของพวกเจ้าขอทานน้อยพูดเสร็จก็ชักเท้าออกวิ่งทันทีจู่ๆก็มีแรงมหาศาลดึงเด็กขอทานกลับมาตรงหน้าสื่อเยี่ยนวิ่งทำไมกลับหอสุราพร้อมข้าเถอะหากเป็นยามปกติคงปล่อยไปแล้วแต่ตอนนี้เสี่ยวชีหายตัวไปจู่ๆมาส่งจดหมายแล้วยังคิดจะหนีช่างดูถูกเสี่ยวเอ้ออย่างเขาจริงๆสื่อเยี่ยนหนีบเด็กขอทานไว้ใต้รักแร้ปิดปากเด็กขอทานเอาไว้อย่างช่ำชองเพื่อไม่ให้เขาส่งเสียงแล้วรีบเดินเข้าไปในหอสุราจากทางประตูหลังเมื่อถึงลานด้านหลังสื่อเยี่ยนก็ปล่อยมือพลางเอ่ยเตือนเสียงเย็นว่าห้ามร้องหากทำให้แขกที่มากินข้าวตื่นตระหนกข้าจะผ่าเจ้าด้วยขวานเสียเด็กขอทานกำลังจะเปล่งเสียงร้องสุดกำลังพอได้ยินประโยคนี้เข้าก็รีบปิดปากทันทีร่างกายสั่นระริกไม่หยุดนี่มันเสี่ยวเอ้ออะไรกันจะผ่าคนด้วยขวานได้อย่างไรสื่อเยี่ยนเหลือบมองจดหมายบนนั้นเขียนว่าส่งให้แม่ครัวมีหอสุราซิ่วเย่เดินออกมาสูดอากาศพอดีสื่อเยี่ยนรีบเรียกอาซิ่วจดหมายของท่าน
ซิ่วเย่เดินเข้ามาด้วยสีหน้างุนงงจดหมายของข้าหรือใช่แล้วเจ้าเด็กขอทานคนนี้เป็นคนส่งมาบอกว่าให้ท่านซือเยี่ยนยื่นจดหมายให้และจับเด็กขอทานไปข้างหน้ายืนนิ่งๆหากขยับจะตีเจ้าให้ตายเด็กขอทานเหลือเพียงร่างกายที่สั่นระริกซิ่วเย่อ่านจดหมายเสร็จแล้วสีหน้าซีดขาวราวกับกระดาษเกิดอะไรขึ้นหรือซือเยี่ยนถามซิ่วเย่ฝืนยิ้มรบกวนเจ้าช่วยเรียกคุณหนูมาทีซือเยี่ยนพยักหน้าเหลือบมองเด็กขอทานจากนั้นก็ยกมือขึ้นด้วยใบหน้าไร้อารมณ์เพื่อความปลอดภัยตีให้สลบก่อนดีกว่าพอดีกับที่หงโต้เดินเข้ามาเมื่อเห็นเด็กขอทานก็อดสงสัยไม่ได้เหตุใดในสวนจึงมีเด็กขอทานเพิ่มมาเล่าซือเยี่ยนวางมือลงหงโต้อาซิ่วมีธุระจะคุยกับคุณหนูหงโต้ขมวดคิ้วมองซิ่วเย่จากนั้นก็หันกายเดินกลับไปคืนนี้ซิ่วเย่หาคุณหนูเป็นครั้งที่สองแล้วหงโต้เดินเข้ามาในห้องโถงแล้วเดินไปข้างกายลั่วเซิงพูดเสียงเบาว่าคุณหนูอาซิ่วหาท่านอีกแล้วเจ้ากะลั่วเซิงลุกขึ้นสั่งเสียงเบาว่าฝากเจ้าและโคเอ๋อดูแลแขกให้ดีคุณหนูวางใจเจ้ากะลั่วเซิงเดินไปด้านหลังเว่ยหานครุ่นคิดครู่หนึ่งวางจอกสุราลงและตามไปเดิมหงโต้อยากเข้าไปห้ามแต่เมื่อคิดได้ว่าท่านอ๋องคนนี้เดินไปล้างมือที่หลังเรือนไม่ใช่ครั้งสองครั้งแล้วนางจึงปล่อยให้เขาเดินตามไปลั่วเซิงเดินตามซิ่วเย่เข้าไปในครัวเหลือเพียงซือเยี่ยนเฝ้าเด็กขอทานที่มาส่งจดหมายทันทีที่เข้าไปในห้องครัวซิ่วเย่ก็รีบส่งจดหมายให้ลั่วเซิงลั่วเซิงอ่านจดหมายจบอย่างรวดเร็วจดหมายระบุสถานที่แห่งหนึ่งกำชับให้ซิ่วเย่แอบไปเพียงคนเดียวไม่เช่นนั้นหลานชายของนางจะมีอันตรายถึงชีวิตคุณหนูเสี่ยวชีถูกลักพาตัวไปจริงๆด้วยหัวใจของซิ่วเย่บีบแน่นอยู่ด้วยกันมานานเช่นนี้นางเห็นเด็กหนุ่มหน้าดำคนนั้นเป็นหลานชายในสายเลือดไปแล้วลั่วเซิงอ่านจดหมายอีกรอบก็ขมวดคิ้วพูดว่าอาซิ่วเสี่ยวชีหายตัวไปเรื่องนี้เป้าหมายคือเจ้าข้าหรือซิ่วเย่ตกตะลึงจู่ๆก็คิดถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคงไม่ใช่ตอนอยู่ที่หนานยางคืนวันที่3เดือน3คืนนั้นนางลอบเข้าไปจวนเจิ้นหนานอองร้างเพื่อเผากระดาษเงินถูกคนสะกดรอยตามและจู่โจมแสดงว่ามีคนสงสัยในตัวตนของนางแล้วน่าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นลั่วเซิงปฏิเสธการคาดเดาของซิ่วเย่อย่างรวดเร็วผู้ที่สะกดรอยตามซิ่วเย่คือขยังอองตอนที่นางเข้าขัดขวางขยังอองที่จู่โจมซิ่วเย่ซิ่วเย่มัวแต่วิ่งหนีจึงไม่ได้เห็นหน้าเขาหากขยังอองลักพาตัวเสี่ยวชีเช่นนั้นก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดเขาจึงเมินเฉยต่อเรื่องที่นางจู่โจมผิงหนานอองในจดหมายระบุให้แม่ครัวของมีหอสุราไปที่นั่นเห็นได้ว่าเรื่องนี้มุ่งเป้าไปที่ตัวตนแม่ครัวของเจ้าลั่วเซิงวิเคราะห์สีหน้าเยือกเย็นตัวตนแม่ครัวของเจ้าก็ไม่สามารถแยกออกจากหอสุราได้ดังนั้นแล้วท้ายที่สุดเรื่องนี้มุ่งเป้ามาที่ข้าสถานการณ์นี้กลับทำให้นางวางใจลงอย่างน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะตัวตนของเสี่ยวชีและลั่วเฉินถูกเปิดเผยคุณหนูแล้วจะทำอย่างไรต่อไปเจ้ากะต่อไปย่อมต้องไปดูที่นั่นลั่วเซิงเดินออกจากห้องครัวเห็นเว่ยหานยืนอยู่ในสวนนางยังไม่ทันพูดเว่ยหานก็เอ่ยว่าข้าถามแล้วมีคนให้เงินเด็กขอทานคนนี้ให้เขาส่งจดหมายมาจดหมายระบุสถานที่นัดพบเอาไว้ใช่หรือไม่ลั่วเซิงพยักหน้าข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าจบตอนที่264ตอนที่265บนแม่น้ำสถานที่นัดพบในจดหมายคือแม่น้ำจินสุยยามค่ำคืนของเมืองหลวงมีสถานเคลื่อนที่ครึ่งเคื้อมหนึ่งคือถนนชิงซิ่งที่เป็นแหล่งรวมหอสุราและร้านอาหารสองคือแม่น้ำจินสุยที่มีเสียงดนตรีบรรเลงตลอดทั้งคืนบนแม่น้ำจินสุยมีเรือสำราญที่ตกแต่งสวยงามนับไม่ถ้วนกลิ่นเครื่องประทินโฉมหอมฟุ้งเป็นดินแดนอ่อนโยนที่ไม่รู้ชายหนุ่มมากมายเพียงใดยากที่จะลืมลงความหลากหลายของผู้คนนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงผู้ที่ลักพาตัวเสี่ยวชีเลือกนัดพบที่นั่นนับได้ว่าฉลาดไม่เบาสตรีนางหนึ่งยืนอยู่ริมแม่น้ำด้วยความกระวนกระวายใจนางมองไปรอบๆไม่หยุดผมของสตรีขาวโพลนน่าจะมีอายุประมาณหนึ่งแล้วเนื่องจากใบหน้าเสียโฉมทำให้แทบมองใบหน้าเดิมไม่ออกคนที่เดินทางไปมาไม่ได้สนใจสตรีผู้นี้เลยแม้แต่น้อยในสถานที่เช่นแม่น้ำจินสุยมีคนรวยมากมายที่ใช้เงินเป็นจำนวนมากที่นี่และยังมีคนยากจนที่เข้ามาหาเลี้ยงชีพอีกจำนวนมากยิ่งกว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นคนมาหาเลี้ยงชีพเช่นสตรีคนนี้สตรีกวักมือเรียกเรือลำเล็กลำหนึ่ง
ปล่อยให้เรือลำเล็กลอยอยู่บนแม่น้ำที่กว้างใหญ่อย่างไร้จุดหมายนี่คือความเจ้าเล่ห์ของอีกฝ่ายเขากำหนดแม่น้ำจินสุยเป็นสถานที่นัดพบแต่กลับขอให้ซิ่วเย่นั่งรอบนเรือลอยบนแม่น้ำเรือทุกลำบนแม่น้ำล้วนมีความเป็นไปได้ว่าเป็นแหล่งกบดานของอีกฝ่ายมีเรือสำราญที่ตกแต่งหรูหราน้อยใหญ่บนแม่น้ำจินสุยนับไม่ถ้วนหากอยากจะรู้ว่าเรือลำไหนนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ทำได้เพียงรอให้อีกฝ่ายเข้ามาหาเองท่านป้าจะไปไหนหรือขอรับเรือที่สตรีนั่งเป็นเรือประทุนที่ไม่ใหญ่นักคนเรือคือชายหนุ่มสวมหมวกฟางเมื่อเห็นสตรีไม่บอกปลายทางเสียทีก็อดถามไม่ได้แค่มาสูดอากาศสตรีพยายามข่มความประหม่ามองไปรอบๆตามสัญชาตญาณคนเรือหัวเราะท่านป้าคงไม่ได้หาคนหรอกนะสตรีพยักหน้าอย่างลังเลไม่พูดอะไรอีกคนเรือไม่ถามอะไรอีกเขาขยับไม้พายไปอย่างช้าๆเรือลำเล็กที่ขายอาหารมื้อดึกโดยเฉพาะเข้ามาใกล้ชายชราที่เป็นคนเรือคนหนึ่งยิ้มถามว่าพ่อหนุ่มกินซาลาเปาปลาไหลหรือไม่ชายหนุ่มผู้พายเรือโบกมือเบาๆส่งสัญญาณว่าไม่กินชายชราไม่ได้หงุดหงิดเขาพายเรือจากไปอย่างไม่ช้าไม่เร็วไม่นานมีเรืออีกลำหนึ่งเข้ามาใกล้สตรีบนเรือใบหน้าถูกแต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางนางตะโกนมาทางนี้ว่าซื้อขนมเจ้าเอ๋อหน่อยหรือไม่ยังมีขนมเปียด้วยเพิ่งทำสดๆใหม่ๆเลยชายหนุ่มพายเรือโบกมืออีกครั้งถุยพวกคนจนสตรีนางนั้นถมถุยพายเรือไปหาเรือสำราญที่อยู่ไม่ไกลต่อไปคนเรืออดถามไม่ได้ว่าท่านป้าจะไปไหนกันแน่ขอรับแค่ล่องเรือไปตามแม่น้ำเรื่อยๆข้าจะให้เงินเจ้าเองเสียงของสตรีดูไม่สบายใจเล็กน้อยแต่พยายามแซงเป็นสงบนิ่งเรือลำหนึ่งค่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงนี้สตรีก็มองไปที่เรือที่เข้ามาใกล้ทันทีผู้พายเรือสวมหมวกฟางปิดใบหน้าเหมือนกับคนเรือส่วนใหญ่ทำให้มองไม่เห็นใบหน้าฟังจากเสียงแล้วน่าจะเป็นชายหนุ่มวัยกลางคนสตรีลังเลครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นแล้วยัดเหรียญทองแดงจำนวนหนึ่งใส่มือของเด็กหนุ่มผู้พายเรือเรือทั้งสองลำอยู่ห่างกันเพียงสองชุ่นสตรีก้มศีรษะก้าวเท้าข้ามไปยังเรือที่เข้ามาใกล้ลำนี้ชายหนุ่มผู้พายเรือดูสงสัยเล็กน้อยเขาไม่ได้จักไปในทันทีคนคนนั้นพูดเสียงเย็นชาว่านี่คือเมียข้ามารับนางเจ้าอย่าแสไม่เข้าเรื่องเลยคนเรือได้ยินก็พายเรือจักไปสตรียืนที่หัวเรือถามอย่างร้อนรนว่าเสี่ยวชีเล่านี่เป็นเรือที่ไม่มีหลังคาทำให้เห็นได้ชัดว่าบนเรือไม่มีบุคคลที่สามเสี่ยวชีไม่ได้อยู่ที่นี่อย่าพูดมากชายวัยกลางคนพายเรือไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วดูแล้วง่ายดายมากแม่น้ำจินสุยกว้างขวางมากคมไฟของเรือสำราญนับไม่ถ้วนทำให้แม่น้ำทั้งสายสว่างราวกับกลางวันสวยงามอย่างยิ่งแต่มีแสงก็ต้องมีเงามีหนำซ้ำนี่ก็เป็นเวลากลางคืนอยู่แล้วข้างหน้าเป็นบึงต้นอ้อเล็กๆดอกกกสีขาวกิ่งก้านสีทองเพิ่มสีสันให้แม่น้ำจินสุยอันงดงามเรือที่มาทางนี้ยามค่ำคืนนั้นมีไม่มากชายวัยกลางคนหยุดพายเรือมองไปที่สตรีเงียบๆขณะที่ความมืดเข้าปกคลุมเจ้าคือแม่ครัวของมีหอสุราหรือเสียงของชายหนุ่มนุ่มนวลและทุ้มต่ำฟังดูน่าขนลุกอย่างอธิบายไม่ถูกเมื่ออยู่ข้างบึงต้นอ้อในตอนกลางคืนสตรีพยักหน้าข้าเองเสี่ยวชีเล่าเจ้าซ่อนเสี่ยวชีไว้ที่ไหนจู่ๆชายหนุ่มก็เดินไปข้างหน้าสองก้าวเรือลำเล็กโคลงเคลงเพราะการขยับตัวอย่างกระทันหันของเขาโคลงเคลงจนน่าตกใจข้ามาที่นี่คนเดียวตามที่เขียนไว้ในจดหมายแล้วเจ้ารีบส่งเสี่ยวชีคืนมาสตรีมองชายวัยกลางคนที่เข้ามาใกล้ด้วยสีหน้าร้อนใจเจ้าต้องการเงินใช่หรือไม่เจ้าต้องการเท่าไรข้าจะให้ขอเพียงเจ้าปล่อยเสี่ยวชีหมวกฟางที่ชายวัยกลางคนใส่ปิดบังหน้าตาของเขาไว้จากมุมมองของสตรีแล้วนางเห็นเพียงริมฝีปากที่ยกขึ้นเล็กน้อยของอีกฝ่ายเย็นชาและไร้หัวใจเสี่ยวชีอยู่ที่ไหนจู่ๆชายวัยกลางคนก็ยกกระบอกไม้ไผ่ขึ้นมาฟาดลงไปบนศีรษะของสตรีอย่างรุนแรงเจ้าไม่ต้องรู้หรอกกระบอกไม้ไผ่ที่ถูกเหวี่ยงอย่างรวดเร็วพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนลมแรงจู่โจมสตรียืนอยู่ที่หัวเรือราวกับชะงักงันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนางขยับตัวไม่ได้เลยเสียงตุบดังขึ้นตามด้วยเสียงร้องอุทานเสียงดนตรีเสียงหัวเราะและเสียงตะโกนขายของบนแม่น้ำจินสุยดังอยู่ตลอดเวลาเสียงร้องอุทานนี้ถูกกลบไปอย่างรวดเร็วไม่ได้ทำให้เกิดความวุ่นวายใดๆเรือโครงเคลงเล็กน้อยมีคนคนหนึ่งกระโดดขึ้นมาชายวัยกลางคนนั่งคุกเข่ามือข้างหนึ่งจับแขนที่เจ็บไว้และมองผู้มาเยือนด้วยความตกใจ
ขาก็คือชายหนุ่มพายเรือคนนั้นชายหนุ่มที่สวมหมวกฟางค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กระบอกไม้ไผ่ที่ชายวันกลางคนใช้ตีอยู่ในมือของเขาหัวเรือค่อยๆจมลงไปในน้ำสตรีรีบเดินไปที่หางเรือความสมดุลของเรือจึงค่อยๆกลับมาตกใจหรือชายหนุ่มเอ่ยถามน้ำเสียงอ่อนโยนและมั่นคงต่างจากเมื่อครู่นี้โดยสิ้นเชิงสตรีส่ายศีรษะและเดินไปยืนข้างหลังชายหนุ่มอย่างเป็นธรรมชาติทั้งสองมองไปที่ชายวัยกลางคนที่ล้มนั่งอยู่บนเรือหมวกฟางของชายวัยกลางคนร่วงลงไปแล้วเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงเขาเป็นผู้ชายที่ธรรมดาอย่างยิ่งดูแล้วอายุ30กว่าปีสายตากลับเฉียบแหลมอย่างยิ่งชายวัยกลางคนที่เดิมคิดจะใช้กระบอกไม้ไผ่ทำร้ายสตรีและผลักนางลงไปในแม่น้ำเพื่อทำลายร่องรอยมองชายหนุ่มและสตรีรู้ตัวว่าตกหลุมพรางแล้วเขาพยายามหนีด้วยการกระโดดลงไปในน้ำบัดนี้ผิวน้ำยังคงมีระลอกคลื่นเกิดขึ้นจากกระบอกไม้ไผ่ที่หลุดมือตกลงไปในน้ำตอนที่ชายวัยกลางคนถูกจู่โจมกระทันหันกระบอกไม้ไผ่อันเยือกเย็นแต่ลงบนคอของเขาหากคิดจะขยับตัวอีกข้าจะเอาชีวิตเจ้าชายหนุ่มพูดเสียงเย็นชาคำพูดนี้ราวกับเตือนชายวัยกลางคนให้ได้สติในขณะที่สีหน้าของเขาแปรเปลี่ยนเล็กน้อยหินลูกหนึ่งก็ยิงเข้ามาชายวัยกลางคนอ้าปากกระอักเลือดออกมาสิ่งที่ถูกคายออกมาด้วยคือฟันซี่หนึ่งชายหนุ่มเดินมาหยิบฟันเปื้อนเลือดด้วยผ้าเช็ดหน้าแล้วมองดูฟันข้างตะเกียงน้ำมันบนเรือเสียงของเขายังคงสงบแต่คำพูดที่พูดออกมากลับน่าตกใจในฟันซ่อนพิษไว้เจ้าคือหน่วยกล้าตายชายวัยกลางคนมองชายหนุ่มที่อยู่ใกล้แต่กลับมองเห็นใบหน้าไม่ชัดเพราะหมวกฟางที่บดบังไว้ราวกับเห็นผีร้ายก็ไม่ปานไม่ชายหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ผีร้ายช่วยโอกาสจู่โจมเขาตอนที่เขาทำร้ายสตรีนางนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่เมื่อครู่นี้เขาเตรียมจะกัดฟันที่มียาพิษเพื่อฆ่าตัวตายก้อนหินที่พุ่งมานั้นกลับทำให้ฟันซี่นั้นหลุดออกมาพอดีนี่มันคือสิ่งที่คนธรรมดาคนหนึ่งทำได้หรือจบตอนที่265ตอนที่266แคลงใจชายหนุ่มขมวดคิ้วทันทีและพึมพำว่าหน่วยกล้าตายวัยนี้ไม่แก่ไปหน่อยหรือบุรุษจะมีร่างกายที่แข็งแรงที่สุดในช่วงอายุ 20-30 ปีและเริ่มถดถอยลงหลังจากนั้นตามปกติแล้วหน่วยกล้าตายจะอยู่ในช่วงวัยนี้มากที่สุดคนอายุมากนั้นหาได้ยากเพราะมักจะตายก่อนถึงวัยนั้นชายวัยกลางคนที่ตกอยู่ในความตะลึงได้ยินเสียงพึมพำของชายหนุ่มสีหน้าอดบิดเบี้ยวไม่ได้เขาถูกรังเกียจหรือนี่ส่วนสตรีก็อดกระตุกริมฝีปากไม่ได้จู่ๆก็รู้สึกว่าตนเองยังรู้จักชายตรงหน้าน้อยเกินไปขยังอ่องไม่ได้จงใจว่าคนผู้นี้จริงๆหรือคนเรือก็คือเว่ยหานส่วนสตรีก็คือลั่วเซิงปลอมตัวมานั่นเองชาวฮวาสาวใช้หนึ่งในสี่ของท่านหญิงชิงหยางเป็นยอดฝีมือในการแปลงโฉมครานั้นลั่วเซิงเองก็ได้เรียนรู้พื้นฐานการแปลงโฉมกับชาวฮวาจากอาจารย์ของนางเช่นกันพูดได้เพียงว่าทักษะหลายๆอย่างยังไม่ถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่บอกว่าเรียนแค่พื้นฐานนั้นก็แค่พื้นฐานจริงๆแต่ก็เพียงพอสำหรับการปลอมตัวเป็นซิ่วเย่แล้วซิ่วเย่ปกปิดใบหน้าเดิมไว้เนื่องจากใบหน้าที่เสียโฉมอีกทั้งนางไม่ค่อยปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนตราบใดที่พอจะมีเขาหน้าประมาณหนึ่งก็สามารถหลอกคนอื่นได้แล้วสิ่งที่ผู้อื่นจำได้คือมีหอสุรามีแม่ครัวที่เสียโฉมคนหนึ่งส่วนแม่ครัวจะมีหน้าตาที่แท้จริงอย่างไรนั้นจะมีใครสนใจเล่าเมื่อสวมเสื้อผ้าที่ปกติซิ่วเย่ชอบใส่กล้าวผมแบบที่ซิ่วเย่กล้าวเป็นประจำใบหน้ามีรอยแผลเป็นสีดำคล้ำปกคลุมไว้นั่นก็คืออาซิ่วแม่ครัวของมีหอสุราแล้วนี่ก็คือความมั่นใจที่ทำให้ลั่วเซิงมายังแม่น้ำจีนสุยแทนซิ่วเย่ส่วนไคหยางอ่องนั้นลั่วเซิงมองชายที่ขวางอยู่ข้างหน้านางอย่างลึกซึ้งแผ่นไหล่พึงผายและเอวสอบของชายหนุ่มเพิ่งจะละทิ้งแผ่นหลังที่บอบบางของเด็กหนุ่มไปแม้จะยังไม่กว้างและหนาพอแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้สบายใจการตกลงให้เว่ยหานตามมาด้วยคือสิ่งที่ลั่วเซิงครุ่นคิดมาอย่างหนักอีกฝ่ายระบุชัดเจนว่าอนุญาตให้ซิ่วเย่มาเพียงคนเดียวสถานที่นัดพบยังเป็นแม่น้ำจินสุยซึ่งขัดขวางความเป็นไปได้ในการพาผู้คนเข้ามาอย่างเปิดเผยวิธีการทำให้อีกฝ่ายสงสัยได้น้อยที่สุดก็คือการเลือกเพื่อนคนหนึ่งปลอมตัวเป็นคนเรือพาซิ่วเย่มาเมื่อคำนึงถึงฝีมือการต่อสู้ลั่วเซิงย่อมไม่จำเป็นต้องปฏิเสธขยางอ่องที่สมัครใจมาเป็นเพื่อนเขาคือพยายมที่มีใบหน้าเย็นชาซึ่งทำให้ชาวเป่ยชีวัดกลัวเขาคือคนที่นางสามารถเลือกได้ว่าจะรับประกันความปลอดภัยของนางได้ดีที่สุด
เว่ยหานนั่งยองๆเอื้อมมือไปบีบคางของชายวัยกลางคนและตรวจดูอย่างละเอียดผู้เสียงราบเรียบว่ามีฟันพิษแค่หนึ่งซี่ชายวัยกลางคนเหตุใดจึงรู้สึกถูกดูแคลนอีกครั้งนะเว่ยหานกลับไม่ได้ตั้งใจจะดูแคลนเพียงแต่ว่าเขาสู้รบกับชาวฉีที่เขตแดนทางเหนือมาหลายปีทั้งไส้ศึกและหน่วยกล้าตายนับไม่ถ้วนเคยเจอกลอุบายมาทุกรูปแบบจึงติดนิสัยระวังตัวแต่ว่าคนคนนี้มีฟันพิษเพียงแค่หนึ่งซี่อายุก็ค่อนข้างมากหน่วยกล้าตายคนนี้ไม่ผ่านคุณสมบัติเท่าไหร่จริงๆว่ามาสิเสี่ยวชีอยู่ที่ไหนเว่ยหานรู้ดีว่านี่คือคำถามที่บัดนี้ลั่วเซิงอยากรู้มากที่สุดเขาจึงไม่ได้ถามเรื่องอื่นชายวัยกลางคนปิดปากแน่นไม่พูดหรือเว่ยหานขมวดคิ้วชายวัยกลางคนมองเขาเช็ดเลือดที่มุมปากตายแล้วลั่วเซิงหน้าเปลี่ยนสีในทันทีเจ้าพูดอีกครั้งสิมือขนาดใหญ่ข้างหนึ่งจับมือของนางไว้อบอุ่นทว่าหยาบกร้านเสียงของชายหนุ่มอบอุ่นยิ่งกว่าในค่ำคืนหนาวเย็นในปลายฤดูใบไม้ร่วงใจเย็นใจเย็นเขาโกหกชายวัยกลางคนชะงักงันเว่ยหานพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจในเมื่อเป้าหมายของพวกเจ้าคือต้องการชีวิตแม่ครัวของหอสุราก่อนที่จะมั่นใจว่าจะทำสำเร็จหรือไม่นั้นจะไม่ทำร้ายเสี่ยวชีแน่นอนอย่างน้อยก็จะยังไม่เอาชีวิตเขาก่อนหน้านี้พวกเขาเคยคิดว่าอีกฝ่ายจะยื่นเงื่อนไขบางอย่างและยังเคยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของซิ่วเย่แต่ทันทีที่อีกฝ่ายเจอหน้าก็จะเอาชีวิตซิ่วเย่พวกเขาก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยจุดประสงค์ของอีกฝ่ายคืออะไรคงไม่ใช่เพราะอิจฉากิจการของหอสุราเลยต้องการกำจัดแม่ครัวของหอสุราหรอกนะลองวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลแล้วแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยมีหอสุราไม่เหมือนกับหอสุราอื่นๆแม้รสชาติจะทำให้ผู้คนคลั่งไคล้แต่ราคาก็ตั้งไว้สูงลิ้วแขกที่มาทานเป็นประจำถึงอย่างไรก็มีจำกัดไม่กระทบต่อกิจการของหอสุราอื่นๆอยู่แล้วเว่ยหานมองชายวัยกลางคนนิ่งใบหน้านิ่งสงบข้าขอแนะนำตัวเสียหน่อยข้าคือไคหยางอ๋องชายวัยกลางคนม่านตาหดวูบเขาดูออกว่าชายหนุ่มตรงหน้าไม่ธรรมดาแต่กลับคิดไม่ถึงว่าคือไคหยางอ๋องไคหยางอ๋องผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือที่ไม่ได้เก่งกาจแค่ด้านกำลังเท่านั้นมีเรืออีกลำหนึ่งเข้ามาใกล้อย่างเงียบเชียบผู้ที่พายเรือเข้ามาคือสืออี้เว่ยหานชี้ไปที่ชายวัยกลางคนผู้เสียงราบเรียบว่าสอบปากคำเขาทีสืออี้ประสานมือจากนั้นก็หิ้วชายวัยกลางคนออกไปด้วยมือเดียวเรือที่เข้ามาใกล้ค่อยๆไกลออกไปจากสายตาของลั่วเซิงกระบอกไม้ไผ่วาดผ่านผิวน้ำทำให้เกิดระลอกคลื่นเว่ยหานลุกขึ้นตรวจสอบเรือลำเล็กที่ชายวัยกลางคนทิ้งไว้อย่างละเอียดรอบคอบเขาพบเชือกป่านม้วนหนึ่งหินก้อนหนึ่งและเสื้อผ้าที่ไม่เก่านักชุดหนึ่งเสื้อผ้าดูธรรมดามากจุดประสงค์ของเชือกป่านและหินนั้นไม่ต้องพูดก็เป็นที่รู้กันว่ามีไว้สำหรับถ่วงศพลั่วเซิงเข้าไปใกล้น้ำเสียงเยือกเย็นเห็นที่อีกฝ่ายคงหมายเอาชีวิตอาซิ่วตั้งแต่แรกเว่ยหานหันไปมองนางท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงจันทร์และดวงดาวแม่น้ำเต็มไปด้วยแสงไฟแต่สิ่งที่สว่างกว่านั้นคือดวงตาของเขาเขามองเด็กสาวตรงหน้าอย่างตั้งใจน้ำเสียงซ่อนไว้ซึ่งพลังปลอบประโลมใจอย่ากังวลเลยเราจะหาเสี่ยวชีเจอแน่นอนลั่วเซิงพยักหน้าเบาๆไม่ได้บอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อความเงียบที่จู่ๆก็ถาโถมเข้ามาทำให้บรรยากาศรอบๆเงียบงันเสียงแมลงในฤดูใบไม้ร่วงที่ร้องเพลงเบาๆซ่อนอยู่ท่ามกลางพืชน้ำผสมผสานกับเสียงเครื่องสายและเครื่องเป่าที่อยู่ห่างไกลออกไปทำให้เกิดเป็นเสียงบทเพลงราตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของแม่น้ำจินสุยเว่ยหานหลุบตาลงมองมือขาวเนียนที่อยู่ข้างลำตัวของเด็กสาวอย่างลังเลครู่หนึ่งท้ายที่สุดก็ไม่กล้าจับคุณหนูลั่วจะโมโหเอาลั่วเซิงเพิกเฉยต่อช่วงเวลาใกล้ชิดและเงียบสงบนี้อย่างสิ้นเชิงนางมองเรือลำนั้นที่อยู่ไม่ไกลตาไม่กระพริบนางกำลังรอข่าวเสี่ยวชีอย่างใจจดใจจ่อ20ปีก่อนเสี่ยวชีที่อยู่ในผ้าห่อตัวผ่านค่ำคืนนองเลือดมาตอนนี้หลังจาก12ปีผ่านไปหากเสี่ยวชีเป็นอะไรไปเพราะซิ่วเย่นางคงจะรู้สึกผิดมากนางรู้ดีว่าไม่ว่าเสี่ยวชีหรือซิ่วเย่ล้วนเป็นเพียงอาวุธที่ใช้ในการต่อกรกับนางเท่านั้นเหตุครั้งนี้พุ่งเป้ามาที่นางข้าไม่เข้าใจจุดประสงค์ของอีกฝ่ายผ่านไปนานลั่วเซิงถึงพึมพำขึ้นแม้ว่าเชียงจะสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของซิ่วเย่แต่ก็คงไม่ฆ่านางทันทีที่จับตัวได้นี่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหากจะพูดถึงคนที่คุณหนูลั่วทำให้ขัดเคืองนั้นก็มีมากถมไปหากจะแก้แค้นจริงๆก็ไม่สมเหตุสมผลที่จะก่อเรื่องใหญ่โตกับแม่ครัวคนหนึ่ง
ครานี้เองจู่ๆเรือประทุนที่อยู่ไม่ไกลลำนั้นก็ขยับและมาถึงข้างหน้าทั้งสองแทบจะในเวลาเพียงพริบตาได้ความว่าอย่างไรบ้างเว่ยหานถามซืออี้กำหมัดประสานมือได้ความว่าคนผู้นี้คือสารถีของจวนอันกัวกงขอรับจวนอันกัวกงจู่ๆก็มีภาพใบหน้าที่คุ้นเคยดวงหนึ่งปรากฏในหัวของลั่วเซิงนั่นก็คือจูหานซวงคุณหนูรองของจวนอันกัวกงไม่ว่าจะใช่หรือไม่นี่คือปฏิกิริยาแรกหลังจากที่นางได้ยินคำพูดของซืออี้หลังจากนั้นนางก็ฉุกคิดได้อีกอย่างหนึ่งลั่วเซิงมองเว่ยหานถอนหายใจในใจสงสัยมานานขนาดนี้ในที่สุดก็เหมือนกับว่าจะรู้สาเหตุแล้วจบตอนที่266ตอนที่267หายช่วงนี้จูหานซวงไปที่มีหอสุราเป็นประจำสายตาก็มักจะเกาะติดขยังอ่องเรื่องนี้ลั่วเซิงดูออกชัดเจนรวมถึงทุกครั้งเวลาที่เจอกันหลังจากที่กลับมาจากทางใต้อีกฝ่ายจะพูดเหน็บแนมเจาะจงที่นางซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณหนูลั่วปลดเข็มขัดขยังอ่องคุณหนูรองจูชอบขยังอ่องชัดเจนไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเดิมนางก็ไม่ได้คิดอะไรใครจะชอบใครใครจะมีใจให้ใครนี่คือตัวเลือกและอิสระของทุกคนแต่สิ่งที่ทำให้นางคิดไม่ถึงคือจูหานซวงจะทำลายชีวิตผู้อื่นเพียงเพราะความอิจฉาหากเรื่องนี้จูหานซวงเป็นผู้บงการจริงๆเช่นนั้นนางคงไม่อาจทำเหมือนว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงเด็กสาวไม่ประสาเพียงยิ้มแล้วปล่อยผ่านไปได้เสี่ยวชีเล่าแม้เว่ยหานรู้สึกว่าสายตาที่ลั่วเซิงมองเขาแปลกประหลาดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดมากเขาถามคำถามที่สำคัญที่สุดในยามนี้เขาบอกว่าซ่อนเสี่ยวชีไว้บนเรือร้างลำหนึ่งที่จอดอยู่ริมฝั่งขอรับซืออี้ตอบให้เขานำทางเว่ยหานข้ามไปที่เรือประทุนที่ซืออี้อยู่หันหลังไปยื่นมือให้ลั่วเซิงลั่วเซิงเมินมือข้างนั้นนางลงเรือไปได้อย่างมั่นคงเว่ยหานหดมือกลับมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยมองไปที่ชายวัยกลางคนซึ่งอยู่ใต้หลังคาเรือชายวัยกลางคนดูไม่มีบาดแผลภายนอกสีหน้ากลับซีดเผือดราวกับผีเหมือนกับถูกจับขึ้นมาจากน้ำเย็นจัดในฤดูหนาวลั่วเซิงอดมองซืออี้ไม่ได้นางยังจำตอนที่อยู่ฐานล่าสัตว์เปิดๆได้องครักษ์ประจำตัวของขยังอ่องคนนี้ซื่อตรงและสุภาพเพียงใดตอนที่ทุกคนตั้งวงกันกินข้าวแม้แต่เนื้อกวางที่ถูกย่างจนส่งกลิ่นหอมก็ไม่สามารถทำให้เขาวอกแวกได้ที่แท้เขาไม่ใช่คนซื่อตรงแต่อ่อนน้อมถ่อมตนต่างหากเรืออยู่ที่ไหนเว่ยหานถามชายวัยกลางคนหนังตากระตุกชี้นิ้วออกไปอย่างยากลำบากอยู่ริมฝั่งตรงข้ามของบึงอ้อนี้เมื่อมองไปเห็นเงาเลือนรางริมฝั่งมีเรืออยู่ที่นั่นซืออี้พายเรือไปทางนั้นเจ้าคือสารถีของจวนอันกัวกงหรือชายวัยกลางคนพยักหน้าเว่ยหานยิ้มน้อยๆแค่สารถีคนหนึ่งต้องซ่อนพิษไว้ในฟันด้วยหรือหากสารถีของจวนอันกัวกงมีความสามารถเพียงครึ่งหนึ่งของหน่วยกล้าตายเช่นนั้นจวนอันกัวกงก็คงน่าสนใจไม่เบาที่บอกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วยกล้าตายเพราะว่าเว่ยหานพบว่าคนผู้นี้ยอมแพ้ต่อการสอบสวนเร็วกว่าหน่วยกล้าตายที่แท้จริงมากดูเหมือนเป็นหน่วยกล้าตายที่ไม่ผ่านเกณฑ์และถูกทอดทิ้งหรือไม่เขาก็ห่างไกลจากชีวิตแบบนั้นมาเป็นเวลานานแล้วทำให้เขาสูญเสียทักษะไปก่อนจะเป็นสารถีเจ้าทำอะไรหรือชายวัยกลางคนทำท่าจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาเว่ยหานมองเขาน้ำเสียงราบเรียบข้าขอแนะนำเจ้าว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวชายวัยกลางคนสีหน้าพลันเปลี่ยนคิ้วข้างหนึ่งกระตุกอย่างไม่รู้ตัวในที่สุดเขาก็ปริปากก่อนหน้านี้ข้าเป็นจอมยุทธพเนจรผู้หนึ่งเว่ยหานหลุดหัวเราะออกมาจอมยุทธเพนเจนไม่ได้เป็นอย่างเจ้าเห็นที่การสอบปากคำเมื่อครู่นี้จะยังไม่พอชายวัยกลางคนสีหน้าเปลี่ยนในที่สุดก็พ่ายแพ้ให้กับสายตาหยอกเย้าของอีกฝ่ายเอ่ยอย่างยากลำบากว่าข้าเคยเป็นนักฆ่าเมื่อ8ปีก่อนข้าออกปฏิบัติภารกิจแล้วบาดเจ็บหนักถูกคนของจวนอันกัวกงช่วยเอาไว้หลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยแต่มาเป็นสารทีของจวนอันกัวกงผู้ที่สั่งให้เจ้าลักพาตัวเสี่ยวชีและข้าแม่ครัวก็คือคนที่เคยช่วยชีวิตเจ้าไว้ตอนนั้นหรือจู่ๆลั่วเซิงก็เอ่ยถามขึ้นชายวัยกลางคนปฏิเสธอย่างไม่ลังเลไม่ใช่ลั่วเซิงสบตาเว่ยหานเห็นได้ชัดว่าคนผู้นี้ปกป้องผู้มีพระคุณเช่นนั้นคือใครลั่วเซิงถามต่อชายวัยกลางคนหลุบตาลงพูดออกมาว่าคุณหนูรองของจวนอันกัวกงลั่วเซิงยิ้มหยันนางจริงๆด้วยเว่ยหานอดมองนางไม่ได้คิดในใจว่าลั่วเซิงฉลาดเพียงนี้นางคงเดาได้ว่าคือคุณหนูรองของจวนอันกัวกงนานแล้วคุณหนูรองจวนอันกัวกงเว่ยหานพยายามคิดสถานการณ์บางอย่างแวบผ่านในหัว
คิดออกแล้ววันนั้นดื่มสุราเสร็จออกมาจากหอสุราเจอเด็กสาวมาถามว่าเขาซื้อดอกพุทานจากที่ไหนหญิงสาวคนนั้นแนะนำตัวเองบอกว่านางคือคุณหนูรองของจวนอันกัวกงตอนนั้นก็รู้สึกว่าพฤติกรรมของคุณหนูรองผู้นั้นแปลกๆท่านอ๋องเองก็เดาออกแล้วใช่หรือไม่เว่ยหานลังเลครู่หนึ่งอันที่จริงเขาเดาไม่ออกแม้พฤติกรรมและวาจาของเด็กสาวจะดูประหลาดแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะคิดออกทันทีว่านางจะฆ่าชีวิตผู้อื่นทว่าคุณหนูลั่วเดาได้ตั้งนานแล้วหากเขาปฏิเสธเหมือนกับว่าจะดูโง่เขลาอยู่บ้างลั่วเซิงมองความลังเลของเว่ยหานเป็นการยอมรับนางเม้มปากเล็กน้อยถามชายวัยกลางคนว่าคุณหนูรองจูเล่ารอข่าวของเจ้าอยู่ที่จวนกัวกงหรือชายวัยกลางคนพยักหน้าลั่วเซิงยิ้มหยันเห็นทีผู้ที่ช่วยเจ้าไว้ท่านนั้นของจวนอันกัวกงคงมีสถานะไม่ธรรมดาลั่วเซิงเก็บรายละเอียดสีหน้าทุกอย่างของชายวัยกลางคนไว้เบ้ปากพูดว่าคงไม่ใช่อันกัวกงหรือหูหยินจวนอันกัวกงหรอกนะหากผู้ที่ช่วยชีวิตชายวัยกลางคนไว้เป็นเพียงคนใช้ของจวนอันกัวกงย่อมไม่ใช่เรื่องยากที่คนใช้ที่เป็นที่ไว้ใจของจวนอันกัวกงจะมอบหมายงานสารถีให้แต่การทำให้คุณหนูรองจูสังเกตเห็นสารถีและความสามารถของเขาสถานะของผู้ที่ช่วยชีวิตคนผู้นี้ไว้เกรงว่าก็คงไม่ธรรมดาชายวัยกลางคนไม่ได้ตอบคำถามของลั่วเซิงลั่วเซิงยิ้มอย่างไม่ใส่ใจนะเจ้าไม่บอกก็ไม่เป็นไรตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของเสี่ยวชีขณะที่พูดเช่นนี้เรือก็เข้าฝั่งแล้วริมฝั่งแม่น้ำมีเรือจำนวนหนึ่งจอดอยู่มีทั้งลำใหญ่และลำเล็กอาศัยแสงสลัวๆจะเห็นได้ว่าเรือเหล่านั้นล้วนเป็นเรือที่ถูกทิ้งร้างและตัวเรือบางส่วนก็ผุพังไปแล้วลำไหนเว่ยหานปริปากถามชายวัยกลางคนชี้ไปเรือประทุนที่ใหญ่ที่สุดลำนั้นดูเขาดีๆเว่ยหานสั่งสืออี้แล้วลงจากเรือลั่วเซิงยกกระโปรงขึ้นแล้วเดินตามไปเว่ยหานเหลือบมองนางข้าไปด้วยเว่ยหานพยักหน้าพูดเสียงเบาว่าระวังลื่นชายฝั่งเปียกแฉะและเป็นโคลนเหยียบไปแล้วรู้สึกนิ่มชวนให้หัวใจเต้นตึกตักเว่ยหานถือตะเกียงน้ำมันส่องไปที่เรือลำนั้นตัวเรือมีรอยด่างกลิ่นอับชื้นและผุพังลอยมาเตะจมูกตามที่ชายวัยกลางคนพูดเสี่ยวชีอยู่ข้างในนี้เว่ยหานไม่ได้รีบร้อนเข้าไปในเรือแต่อาศัยแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันสอดส่องอย่างพินิจพิเคราะห์เมื่อสายตาหยุดอยู่ที่บริเวณหนึ่งของท้องเรือสายตาของเขาก็จ้องนิ่งตัดสินจากประสบการณ์แล้วนั่นคือรอยเลือดที่แห้งไปแล้วรอข้าที่นี่เว่ยหานเอ่ยจบก็รีบมุดเข้าไปใต้หลังคาห้องใต้หลังคานั้นไม่มีสิ่งของกองขวางจึงดูว่างเปล่าอย่างยิ่งพื้นเรือมีเชือกตกอยู่และยังมีรอยเลือดกองหนึ่งเว่ยหานหยิบเชือกขึ้นมาดูแล้วออกไปเสี่ยวชีไม่อยู่ข้างในหรือแม้ลั่วเซิงรออยู่ข้างนอกไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในแต่ก็มีลางสังหรณ์ไม่ดีเว่ยหานสายศีรษะเสี่ยวชีไม่อยู่ข้างในมีเชือกที่ถูกตัดขาดและรอยเลือดลั่วเซิงสีหน้าพลันเปลี่ยนรับตะเกียงน้ำมันจากมือเว่ยหานเดินเข้าไปตรวจดูห้องใต้หลังคารอยเลือดบนพื้นเรือน่าตกใจเป็นพิเศษมือที่ถือตะเกียงน้ำมันสั่นคลอนลั่วเซิงรีบเดินกลับไปคว้าคอเสื้อของชายวัยกลางคนแล้วถามว่าเสี่ยวชีเล่าไหนบอกว่าซ่อนเขาไว้ที่นี่เหตุใดตอนนี้ข้างในมีเพียงรอยเลือดไม่มีคนชายวัยกลางคนสีหน้าตื่นตะลึงอย่างมิอาจปกปิดได้ไม่มีทางผู้ที่จัดการเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่ต้นจนจบมีเพียงข้าคนเดียวข้าเป็นคนป้อนยาสลบให้เสี่ยวชีแล้วมัดเขาไว้ที่นี่ลั่วเซิงได้ยินดังนั้นมือที่คว้าคอเสื้ออีกฝ่ายไว้ก็คลายออกอย่างกระทันหันและล้วงเข้าไปในเสื้อของเขาจบตอนที่267ตอนที่268หาเจอเห็นลั่วเซิงล้วงมือเข้าไปในเสื้อของชายวัยกลางคนดวงตาของเว่ยหานก็เบิกโพลงทันทีดีที่เขายังสงบอารมณ์ได้ไม่ได้ทำท่าจะขัดขวางลั่วเซิงชักมือกลับมาอย่างรวดเร็วมองสิ่งของที่อยู่มือถามชายวัยกลางคนด้วยเสียงเยือกเย็นว่านี่คืออะไรในมือของนางมีขวานไม้ท้อขนาดเล็กกว่า3ชุ่มเล่มหนึ่งขวานไม้ท้ออุ่นๆวางอยู่บนฝ่ามือเงียบๆทำให้นางรู้สึกเย็นยะเยือกตั้งแต่ปลายผมจรดเท้าระหว่างทางเข้าเมืองประสบการณ์ถูกไล่ล่าสังหารครานั้นนางก็เคยพบของสิ่งนี้ในร่างของศพที่ไล่ล่านางในตอนนี้ยังพบบนตัวของคนที่ลักพาตัวเสี่ยวชีไปด้วยชายวัยกลางคนราวกับตกใจกับเสียงที่เคร่งครึมของเด็กสาวเขาเอ่ยอย่างใจเย็นว่าเครื่องรางคุ้มกายเครื่องรางลั่วเซิงน้ำเสียงเยือกเย็นกว่าเดิมพูดด้วยความมั่นใจว่านี่ไม่ใช่เครื่องรางนี่คือสิ่งของที่เป็นตัวแทนของสถานะบางอย่าง
ม่านตาของชายวัยกลางคนหดลงสายตาที่มองลั่วเซิงมิอาจปกปิดความตื่นตะลึงไว้ได้ขวานไม้ท่อนนี้ดูธรรมดามากยากที่จะจินตนาการว่าจะมีคนนึกถึงสัญลักษณ์บางอย่างทันทีที่เห็นได้ส่วนลั่วเซิงนางได้คำตอบจากปฏิกิริยาของอีกฝ่ายคนตรงหน้านี้เกี่ยวข้องกับคนที่ไล่สังหารนางระหว่างทางกลับเมืองหลวงจริงๆด้วยสหายของเจ้าทำอะไรเสียวชีเมื่อพบขวานไม้ท้อลั่วเซิงก็มีคำถามมากมายอยากถามแต่ตอนนี้สิ่งที่นางกังวลมากที่สุดคือชีวิตของเสียวชีชายวัยกลางคนเริ่มร้อนรนข้าไม่มีสหายจริงๆแล้วเจ้าจะอธิบายสิ่งนี้อย่างไรลั่วเซิงจับขวานไม้ท้อแน่นชายวัยกลางคนขมวดคิ้วนี่คือเครื่องรางตอนที่ข้าเป็นนักฆ่าจริงๆแต่ข้าพ้นจากสถานะนั้นมาหลายปีแล้วไม่ได้ติดต่อกับคนในอดีตเลยสีหน้าลั่วเซิงย่ำแย่กว่าเดิมสายตามองไปที่แม่น้ำจินสุยบริเวณใกล้ๆมืดมิดเย็นยะเยือกบริเวณห่างไกลส่องสว่างราวกับกลางวันแม่น้ำจินสุยที่กว้างขวางทอดยาวนำไปสู่ที่ใดมิอาจทราบได้หากการเชื่อมโยงเพียงเล็กน้อยนี้ขาดหายไปการจะหาเสี่ยวชีให้เจอก็คือการงมเข็มในมหาสมุทรนี่เองลั่วเซิงอดตัวสั่นไม่ได้รู้สึกถึงความหนาวเหน็บของปลายฤดูใบไม้ร่วงขึ้นมามือข้างหนึ่งจับไหล่ของนางลั่วเซิงมองกลับไปใบหน้าที่ลุ่มลึกของชายหนุ่มมีความอ่อนโยนเพิ่มเติมขึ้นมาในยามค่ำคืนบางทีสิ่งที่อ่อนโยนอาจไม่ใช่ใบหน้าของเขาแต่คือความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ในดวงตาของเขาต่างหากใจเย็นใจเย็นเราลองหาด้วยกันก่อนจะหาอย่างไรลั่วเซิงไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเท่าไรแต่เวลาแบบนี้ทำได้เพียงกัดฟันพยักหน้าไม่ว่าความหวังจะริบหรี่เพียงใดแต่ไม่ถึงคราสุดท้ายจะยอมแพ้ไม่ได้ทั้งสองเดินไปตามริมแม่น้ำกว่า10จังมีคนวิ่งเข้ามาใบหน้าของคนผู้นั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นในยามค่ำคืนทำให้ลั่วเซิงเดินช้าลงตามสัญชาตญาณชายหนุ่มที่วิ่งเข้ามาดูคุ้นตามากนั่งอดมองคนข้างกายไม่ได้เว่ยหานพูดเสียงเบาว่าเขาคือสื่อหัวพี่ใหญ่ของสื่อเยี่ยนลั่วเซิงกระจ่างนางได้ยินสื่อเยี่ยนบอกว่าเขายังมีพี่ชายอีก2คนเมื่อนานมาแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่เคยพบสื่อหัวดูโตกว่าสื่อเยี่ยนประมาณ 4-5 ปีแม้จะดูรีบร้อนแต่สีหน้ายังคงสงบนายท่านสื่อหัวหยุดลงตรงหน้าห่างไป1จ้างประสานมือคำนับเว่ยหานเว่ยหานถามเป็นอย่างไรบ้างหาเจอแล้วขอรับลั่วเซิงหยุดหายใจหาเจอแล้วใช่ความหมายอย่างที่นางเข้าใจใช่หรือไม่คนเล่าเป็นอย่างไรบ้างอาการไม่ค่อยดีเท่าไรส่งไปถนนชิงซิ่งตามที่ท่านสั่งไว้แล้วขอรับลั่วเซิงได้ยินดังนั้นก็ตกใจมองเว่ยหานนิ่งจู่ๆเว่ยหานก็ผิวปากเสียงผิวปากยาวและดังแม้จะอยู่ที่ริมแม่น้ำจีนสุยที่มีเสียงดังวุ่นวายก็สามารถดังไปได้ไกลไม่นานก็มีม้าขาวตัวหนึ่งวิ่งมาข้างกายเว่ยหานคลอเคลียมือของเขาอย่างใกล้ชิดเว่ยหานกระโดดขึ้นหลังมายื่นมือให้ลั่วเซิงขึ้นมาน้ำเสียงคราวนี้ไม่ใช่น้ำเสียงขอคำปรึกษาส่วนลั่วเซิงเองก็เดาสาเหตุที่อีกฝ่ายทำเช่นนี้ได้ทันทีนางยื่นมือออกไปอย่างไม่ลังเลมือใหญ่และมือเล็กประสานกันลั่วเซิงรู้สึกเพียงแรงมหาศาลส่งมาเมื่อนางตั้งสติได้อีกครั้งก็นั่งอยู่ข้างหน้าไว้หาแล้วราวกับม้าสีขาวจะรับรู้ถึงความรีบร้อนของเจ้านายมันวิ่งพุ่งทะยานฝ่าราตรีราวกับแสงสีขาวที่พุ่งไปข้างหน้าม้าขาววิ่งเร็วมากสายลมตีหวิดหวิวอยู่ข้างใบหูเพื่อให้ลั่วเซิงได้ยินชัดเว่ยหานจึงประชิดร่างเข้ามาใกล้ใบหูของนางพลางอธิบายว่าทันทีที่รู้สถานที่นัดพบข้าก็ส่งคนจำนวนหนึ่งไปค้นหาที่ริมแม่น้ำจินสุยแต่ว่าแม่น้ำจินสุยกว้างใหญ่มากหากอยากจะหาคนให้เจอต้องพึ่งโชคเป็นส่วนใหญ่ก็เลยทำให้ล่าช้าไปเล็กน้อยข้ากำชับพวกสื่อหัวว่าหากเสี่ยวชีไม่เป็นอะไรมากก็ให้พาไปหาหมอที่อยู่ที่แม่น้ำจินสุยหากอาการค่อนข้างหนักก็ให้ส่งไปหาหมอเทวดาทันทีแต่ว่านี่ก็ต้องให้คุณหนูลั่วออกหน้าแล้วลั่วเซิงเบือนหน้าออกเล็กน้อยพยักหน้าส่งสัญญาณว่าได้ยินแล้วอันที่จริงนางมีคำพูดมากมายอยากพูดแต่ความปลอดภัยของเสี่ยวชีบีบคั้นหัวใจของนางทำให้นางลังเลที่จะพูดออกมาแต่ในใจนางๆอดชื่นชมชายคนนี้ที่ขี่ม้าร่วมกับนางไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องการสั่งให้ลูกน้องตามหาเสี่ยวชีหรือการสั่งให้ลูกน้องส่งเสี่ยวชีไปที่ถนนชิงซิ่งและการเร่งพานางไปอย่างไม่ลังเลล้วนดูออกว่าเขารอบคอบมากเมื่อเห็นลั่วเซิงไม่ได้เอ่ยอะไรเว่ยหานก็เงียบสะบัดบังเหียนเร่งความเร็วขึ้น
ม้าขาวทะยานไปข้างหน้าวิ่งผ่านอาคารบานเรือนในที่สุดลั่วเซิงก็เห็นธงสุราสีเขียวหน้าประตูหอสุราเลยเวลาหอสุราปิดไปนานแล้วร้านค้าอื่นๆก็ปิดหมดแล้วถนนชิงซิ่งที่แต่เดิมคึกคักเงียบสงบมากเสียงกีบม้าที่เร่งรีบดังชัดเจนอย่างยิ่งเว่ยหานดึงบังเหียนอย่างแรงม้าสีขาวหยุดลงข้างหน้าหอสุราลั่วเซิงกระโดดลงจากม้าอย่างคล่องแคล่วปัดผมที่ถูกลมพัดจนปลกใบหน้าของนางและรีบเดินไปที่โรงหมอที่อยู่ตรงข้ามเว่ยหานดึงนางไว้เขายังมาไม่ถึงลั่วเซิงงงงันไหนบอกว่าส่งมาที่นี่แล้วนี่เด็กสาวเต็มไปด้วยความสงสัยผมที่ทัดหูเมื่อครู่นี้ร่วงลงมาอีกครั้งปัดโดนแก้มสีแดงที่ถูกลมพัดเว่ยหานอยากจะยื่นมือออกไปช่วยนางจัดผมเผ้าที่ซุกซนเหล่านั้นสุดท้ายเขาก็ข่มความบุมบามนี้เอาไว้พูดว่าซื้อหัวหน้าจะมารายงานข้าทันทีที่พบเสี่ยวชีอาการไม่ดีการส่งเขามาต้องนั่งรถม้านับเวลาแล้วย่อมช้ากว่าพวกเราถึงก่อนเวลาจะได้เชิญหมอเทวดาไว้ก่อนลั่วเซิงเห็นด้วยพลางพยักหน้าให้เว่ยหานที่จัดแจงทั้งหมดนี้จากนั้นสายตาของนางก็หยุดอยู่บนมือที่จับข้อมือนางไว้ในเมื่อเช่นนี้นางก็ยังต้องไปโรงหมอฝั่งตรงข้ามเขาจะดึงนางไว้ทำไมเว่ยหานเองก็ได้สติรีบปล่อยมือออกทันทีเอ่ยเสียงเคร่งครึมว่าคุณหนูลั่วเรารีบไปกันเถอะลั่วเซิงกระตุกมุมปากรีบเดินไปเคาะประตูเคาะไปหลายทีประตูจึงถูกเปิดออกเสียงดังเอียดอาดดึกดื่นเช่นนี้แล้วใครกันหน้าเด็กเฝ้าประตูถามอย่างไม่สบอารมณ์เมื่อเห็นคนนอกชัดเจนเด็กเฝ้าประตูก็ตื่นในทันทีคุณหนูลั่วข้ามีธุระมาหาหมอเทวดาเด็กเฝ้าประตูลังเลเพียงครู่หนึ่งก็หลีกทางให้เช่นนั้นท่านเข้ามาก่อนเถอะลั่วเซิงก้าวเท้าข้ามธรณีประตูเด็กเฝ้าประตูปิดประตูอย่างแรงในหัวของเขาเต็มไปด้วยคำว่าคุณหนูลั่วมาอีกแล้วจู่ๆก็มีแรงมหาศาลดันกลับเข้ามาผลักประตูให้เปิดออกเว่ยหานพูดหน้านิ่งว่ายังมีข้าอีกคนจบตอนที่268ตอนที่269ตามใจหมอเทวดาหลี่เห็นลั่วเซิงก็มองนางอย่างพินิจพิเคราะห์ถามว่าแม่นางน้อยเจ้าเป็นอะไรไปหรือดูราวกับหนีตายมาอย่างนั้นชุดสีฟ้ากลางเก่ากลางใหม่ที่เด็กสาวสวมใส่ผ้าโพกสีสักคลายออกลูกผมหลายปลอยกระเซิงลงมาใบหน้าที่แต่เดิมเนียนขาวดังหยกมีดำมีขาวมีเขียวมีเหลืองราวกับทำถาดสีหกใสลองดูชายหนุ่มที่ยืนข้างอยู่นางอีกครั้งเสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่เหมาะสมกับสถานะของเขาอย่างยิ่งใบหน้ากลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆหมอเทวดาหลีกว่าตามองทั้งสองความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาสองคนนี้คงไม่ได้จะหนีตามกันไปหรอกนะเมื่อได้ยินหมอเทวดาหลีถามลั่วเซิงก็ใช้แขนเสื้อเช็ดใบหน้าเล็กน้อยอธิบายว่าเพื่อสะดวกต่อการจัดการธุระก็เลยปลอมตัวเจ้ากะว่ามาเถอะดึกขนาดนี้มาหาข้ามีเรื่องอะไรเสี่ยวชีบาดเจ็บหนักอาการไม่ค่อยดีนักอยากขอให้ท่านช่วยรักษาเจ้ากะทันทีที่หมอเทวดาหลี่ได้ยินก็ขมวดคิ้วพูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่าแม่นางน้อยเจ้าเรียกใช้ข้าเหมือนหมอเท้าเปล่าหนึ่งจริงๆหรือวันนี้มาหาเขารักษาคนนี้พรุ่งนี้มาหาเขารักษาคนนั้นเห็นเขาเป็นคนของจวนแม่ทัพใหญ่ลั่วหรืออย่างไรได้ยินคำพูดประชดประชันของหมอเทวดาหลี่ลั่วเซิงไม่หงุดหงิดแม้แต่น้อยนางยกมุมปากยิ้มพูดว่าเสี่ยวชีคือหลานของแม่ครัวมีหอสุราเจ้ากะหมอเทวดาหลี่ชะงักลูกคราวถามอย่างเห็นอกเห็นใจว่าไหนคนเล่าในเมื่อเป็นหลานของแม่ครัวใหญ่หอสุราเช่นนั้นก็ลองดูหน่อยเถิดถึงอย่างไรก็อยู่ว่างๆหากหลานของแม่ครัวเป็นอะไรไปแม่ครัวเสียใจจนไม่เป็นอันทำงานจะทำอย่างไรเล่ายังมาไม่ถึงเจ้ากะก่อนที่หมอเทวดาหลี่จะถอนหายใจลั่วเซิงก็เสนออย่างใส่ใจว่าหรือไม่ท่านไปดื่มชารอที่หอสุราดีหรือไม่เจ้ากะในหัวของหมอเทวดาหลี่ปรากฏภาพขนมมะพร้าวฟักทองขนมเปี๊ยะถั่วเขียวสีมรกตดขนมวุ้นกุหลาบสีชมพูขนมกุ้ยฮวาผงรากบัวสีม่วงอ่อนขนมที่มีสีสันหลากหลายน่าเย้ายวนวนเวียนอยู่ในหัวชวนให้ผู้เฒ่าอยากกลืนน้ำลายแต่เขาเป็นถึงหมอเทวดาเป็นคนที่มีอายุเกิน100ปีแล้วจะถูกซื้อด้วยขนมเพียงไม่กี่ชิ้นได้อย่างไรไม่ไปการปฏิเสธอย่างเด็ดขาดของหมอเทวดาหลี่ทำให้ลั่วเซิงประหลาดใจเล็กน้อยแต่ในเมื่อปฏิเสธแล้วก็ปฏิเสธถึงอย่างไรหมอเทวดาก็รับปากจะรักษาเสี่ยวชีแล้วนางรู้จักนิสัยของหมอเทวดาดีสิ่งที่เขารับปากแล้วไม่คืนคำแน่นอนเห็นลั่วเซิงไม่พูดอะไรอีกหมอเทวดาหลี่ก็เลิกคิ้วสีขาวโพลนเล็กน้อยเขาบอกว่าไม่ไปนางหนูนี่ก็ไม่หวั่นล้อมอีกหน่อยหรือเ
ไร้ความจริงใจไร้ความเคารพต่อผู้อาวุโสจริงๆที่สำคัญต้องโทษเขาเองที่รับปากเร็วเกินไปโมโหครู่หนึ่งหมอเทวดาหลีก็พูดด้วยสีหน้าหน้าบึ้งตึงว่าส่งมาที่นี่ก็พอจะโมโหอย่างไรขนมก็ต้องกินลั่วเซิงยิ้มเช่นนั้นท่านรอสักครู่ข้าจะกลับไปหอสุราก่อนหมอเทวดาหลีไม่อยากคุยกับลั่วเซิงเขาแค่นเสียงเบาๆลั่วเซิงส่งสายตาให้ไวหานแล้วหันหลังเดินออกไปทันใดนั้นก็เหลือเพียงหมอเทวดาและไวหานมองกันไปมองกันมาบรรยากาศนิ่งเงียบหมอเทวดาหลีขมวดคิ้วลูบเคลามองเจ้าคนแข็งทื่อเหมือนตอไม้แล้วรู้สึกขัดเคืองในตาแม้แต่พูดก็ยังพูดไม่เป็นนางหนูแซ่ลั่วชอบเจ้าหมอนี่ได้อย่างไรกันนะเว่ยหาหลุบตาลงดื่มชาเงียบๆหมอเทวดามีนิสัยคาดเดายากเขาอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลยดีกว่าหากคำพูดไหนทำให้เขาขัดเคืองแล้วไม่ช่วยรักษาเสี่ยวชีเขาจะบอกคุณหนูลั่วอย่างไรลั่วเซิงรีบเดินเข้าไปในหอสุราซิ่วเย่กำลังนั่งรออยู่ใต้ต้นไม้ในสวนอย่างกระวนกระวายใจทันทีที่เห็นลั่วเซิงเข้ามาก็ลุกพรวดคุณหนูหาเสี่ยวชีเจอหรือไม่เจ้ากะคุณชายสามเซิงและคนอื่นๆก็ล้อมวงเข้ามาลั่วเซิงกวาดตามองพวกเขาแล้วพูดว่าเสี่ยวชีบาดเจ็บหนักประเดี๋ยวจะส่งให้หมอเทวดารักษาอาซิ่วเจ้าช่วยเตรียมอาหารว่างและส่งให้หมอเทวดาทีซิ่วเย่ได้ยินว่าเสี่ยวชีบาดเจ็บหนักสีหน้าก็ซีดเผือดขานตอบเสร็จก็รีบเข้าไปในครัวน้องลั่วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณชายสามเซิงอดถามไม่ได้เขาเพิ่งรู้ว่าเสี่ยวชีหายตัวไปหลังจากหอสุราปิดแล้วความสงสัยที่อยู่เต็มอกไม่ได้รับการคลี่คลายเสียทีลั่วเซิงสายศีรษะเบาๆตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นท่านพี่พี่พาหงโต้และโคเอ๋อกลับจวนก่อนเถอะแต่ว่าท่านที่อยู่ที่นี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่สู้กลับไปก่อนดีกว่าหากท่านพ่อถามถึงจะได้มีคำอธิบายคุณชายสามเซิงเกาศีรษะเขินน้องลั่วพูดจาตรงไปตรงมาจริงๆแต่ว่านางก็พูดถูกเช่นนั้นเขากลับไปก่อนดีกว่าอย่างน้อยก็ช่วยไม่ให้วุ่นวายไปกว่าเดิมเช่นนั้นข้าพาพวกหงโต้กลับไปก่อนหากน้องลั่วมีอะไรก็ส่งคนกลับไปบอกนะลั่วเซิงพยักหน้าชายมีหนวดเดินเข้ามาเท่าแก่เสี่ยวชีเป็นอย่างไรบ้างขอรับตอนนี้ยังไม่แน่ชัดลั่วเซิงตอบอย่างสงบชายมีหนวดปากกระตุกเป็นเพราะข้าดูแลเสี่ยวชีไม่ดีเองฮือฮือฮือลั่วเซิงสีหน้าแข็งทื่อเล็กน้อยชายร่างกำยำคนหนึ่งมาร้องให้อย่างกับเด็กต่อหน้านางเช่นนี้จะให้นางทำอย่างไรชายร่างกำยำคว้าชายมีหนวดไปน้องชายเจ้าอย่าร้องให้เลยมีเท่าแก่อยู่เสี่ยวชีต้องไม่เป็นอะไรชายมีหนวดพยักหน้าส่งมองลั่วเซิงด้วยดวงตาที่มีน้ำตาคลอเบ้าแล้วร้องให้หนักกว่าเดิมซิ่วเย่ถือกล่องอาหารเดินออกมาจากห้องครัวขนมที่ทำไว้ในฤดูกาลนี้เก็บได้นานวันสองวันดังนั้นขนมเหล่านี้จึงเป็นขนมสำเร็จรูปทั้งหมดไปเถอะซิ่วเย่พยักหน้าเล็กน้อยเดินตามหลังลั่วเซิงไปชายมีหนวดและชายร่างกำยำรีบตามไปพวกเจ้าสองคนอยู่เฝ้าร้านที่นี่ทั้งสองหยุดฝีเท้าลงทันทีในที่สุดความเงียบในโรงหมอก็ถูกทำลายลงเมื่อเด็กเฝ้าประตูเข้ามารายงานว่าคุณหนูลั่วมาอีกแล้วหมอเทวดากินขนมรองท้องสักชิ้นสองชิ้นก่อนเจ้าการอพรุ่งนี้จะให้อาซิ่วทำไส้ดอกบวยให้ท่านกินหมอเทวดาหลีขมวดคิ้วเอ่ยด้วยความรังเกียจเล็กน้อยว่าฤดูกาลนี้กินไส้ดอกบวยจะเป็นหวัดง่ายเช่นนั้นท่านอยากกินอะไรเจ้ากะหมอเทวดาหลีเอ่ยอย่างสงวนท่าทีว่าไส้อ่อนตุ๋นหม้อดินก็ดีลั่วเซิงพูดอย่างอารมณ์ดีว่าเช่นนั้นก็ทำไส้อ่อนตุ๋นหม้อดินข้างในใส่เห็ดหอมหน่อไม้และพริกแดงดงตุ๋นพร้อมกับไส้อ่อนที่ทำความสะอาดเรียบร้อยกินตอนร้อนๆช่วยอุ่นท้องหมอเทวดาหลีแอบกลืนน้ำลายทำพรุ่งนี้ก็ได้อธิบายเสียละเอียดตอนนี้ทำไมกันนางหนูน้อยนี่มีเจตนาแอบแฝงเว่ยหานตกอยู่ในภวังค์บางทีครานั้นเขาไม่ควรฝึกวิทยายุทธ์แต่ควรเรียนการแพทย์คุณหนูลั่วตามใจหมอเทวดาจริงๆแน่นอนว่าเขาไม่เคยคิดต้องการให้คุณหนูลั่วตามใจเขาและก็จินตนาการภาพคุณหนูลั่วตามใจเขาไม่ออกตราบใดที่เขาอยากกินอะไรก็ได้กินเขาก็พอใจแล้วหมอเทวดาหลีกินขนม 2-3 ชิ้นพลางคิดถึงไส้อ่อนตุ๋นหม้อดินที่ร้อนระอุข้างนอกก็มีเสียงดังขึ้นอีกแล้วซื้อหัวส่งเสี่ยวชีมาแล้วเสี่ยวชีถูกหามเข้ามามีเสื้อคลุมห่มร่างของเขาไว้อย่างลวกๆบนเสื้อคลุมเปื้อนรอยเลือดเป็นดวงๆซิ่วเย่โถมเข้าไปหาด้วยสีหน้าซีดขาวแต่ถูกลั่วเซิงห้ามเอาไว้
คุณหนูมอบให้เป็นหน้าที่ของหมอเทวดาเถอะเราจะร้อนใจอย่างไรก็ช่วยอะไรไม่ได้ซิ่วเย่พยักหน้าเมื่อเห็นเสี่ยวชีถูกหามเข้ามาในห้องลั่วเซิงจึงถามซื้อหัวว่าเสี่ยวชีบาดเจ็บตรงไหนพวกเจ้าหาเขาเจอได้อย่างไรซื้อหัวมองไว้หานไว้หานเอ่ยเสียงราบเรียบว่าคุณหนูลั่วถามอะไรเจ้าก็ตอบไปอย่างนั้นซื้อหัวประสานมือให้ลั่วเซิงคราวนั้นข้าน้อยกำลังเดินไปหาถึงบริเวณเรือร้างที่อยู่ริมแม่น้ำจินสุยก็เห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินโซเซกระโดดลงไปในแม่น้ำจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งกระโดดตามลงไปจบตอนที่269 1. หมอเท้าเปล่าคือเกษตรกรที่ได้รับการฝึกการแพทย์และผู้ช่วยแพทย์พื้นฐานขั้นต่ำที่ทำงานในหมู่บ้านชนบทตอนที่270คุ้นตาข้าน้อยเดาว่าเด็กหนุ่มที่กระโดดลงแม่น้ำน่าจะเป็นเสี่ยวชีก็เลยกระโดดลงไปช่วยเขาคราวนั้นน้ำไหลเชี่ยวเพียงพริบตาก็ไม่เห็นร่องรอยของเด็กหนุ่มแล้วข้าน้อยจึงว่ายออกไปกว่าร้อยจังตามหาอยู่นานก็เห็นเด็กหนุ่มถูกซัดขึ้นฝั่งข้าน้อยคิดว่าเขาคงไม่ไหวแล้วแต่คิดไม่ถึงว่าจะยังมีลมหายใจก็เลยเตรียมทุกอย่างแล้วมารายงานขอรับลั่วเซิงตกใจเมื่อได้ยินดังนั้นเสี่ยวชีบาดเจ็บตรงไหนหัวไหล่ขอรับซื้อหัวยืนประสานมือไว้ข้างล่างตอบอย่างละเอียดว่าเป็นแผลจากดาบแผลลึกมากแม้จะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตแต่ก็คงเสียเลือดไปมากซ้ำไรยังตกน้ำอาการเลยค่อนข้างแย่เว่ยหาเหลือบมองซื้อหัวอธิบายละเอียดขนาดนี้ต้องการให้คุณหนูลั่วเป็นห่วงหรือซื้อหัวหุบปากในทันทีอดชายตามองลั่วเซิงเพราะความสงสัยไม่ได้ได้ยินน้องสามพูดถึงคุณหนูลั่วมานานแล้วว่ากันว่านางเป็นคนในดวงใจของนายท่านเดิมเขาไม่เชื่อเรื่องนี้ถึงอย่างไรน้องสามก็ไม่เคยเชื่อถือได้สักครั้งหากน้องสี่เป็นคนพูดยังพอเชื่อได้บ้างทว่าดูจากวันนี้ในที่สุดก็เชื่อน้องสามได้สักครั้งเสียทีนายท่านใส่ใจคุณหนูลั่วจริงๆคนที่กระโดดลงไปตามเสี่ยวชีเล่าลั่วเซิงถามขึ้นอีกครั้งซื้อหัวหลุบตาลงพูดว่าครานั้นเราแยกย้ายกันไปตามหาคนตอนที่เสี่ยวชีกระโดดลงแม่น้ำมีเพียงข้าอยู่ที่นั่นคนเดียวไม่มีเวลาสนใจคนคนนั้นขอรับแม่น้ำจินสุยไม่เล็กท้ายที่สุดแล้วกำลังคนที่สามารถหาคนได้นั้นก็มีจำกัดแม้จวนขยังอ๋องจะมีทหารแต่การใช้กำลังจำนวนมากหาคนผู้ที่ตื่นตระหนกก็คงไม่ได้มีเพียงสามัญชนแล้วลั่วเซิงยืนฟังเงียบๆจับถุงเงินที่ผูกไว้บริเวณเอวเบาๆในถุงเงินมีขวานไม้ท้อขนาดเล็กเล่มหนึ่งคนที่กระโดดตามเสี่ยวชีลงไปคือผู้ใดกันนะบาดแผลจากดาบบนไหล่ของเสี่ยวชีบอกได้ว่าคนนั้นเป็นศัตรูไม่ใช่มิตรลั่วเซิงมองไปยังประตูที่ปิดแน่นด้วยสีหน้าเคร่งขรึมแม้ตอนที่เสี่ยวชีถูกพบจะยังมีลมหายใจแต่ก็เสียเลือดมากซ้ำยังตกน้ำเขาจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรือด้านข้างมีคนเข้ามาใกล้อย่ากังวลเกินไปเลยมีหมอเทวดารักษาเสี่ยวชีต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนลั่วเซิงหันไปมองชายที่ยืนอยู่ข้างกายเว่ยหานพูดอย่างจริงจังว่าข้าตรวจสอบมาแล้วหลายปีมานี้ตราบใดที่หมอเทวดาตกลงว่าจะช่วยรักษาผู้ป่วยล้วนมีชีวิตอยู่ต่อลั่วเซิงพยักหน้าเบาๆทั้งสองยืนอยู่ที่ชานระเบียงด้านนอกไม่รู้ผ่านไปนานเพียงใดในที่สุดประตูก็เปิดออกหมอเทวดาเสี่ยวชีเป็นอย่างไรบ้างเจ้ากะมองดูผู้คนที่ล้อมเข้ามาอย่างรวดเร็วหมอเทวดาหลีก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าเสียเลือดมากไปเล็กน้อยหลังจากนี้ให้เขากินอาหารย่อยง่ายและบำรุงเลือดให้มากและเปลี่ยนยาให้ตรงเวลาซิ่วเย่โล่งอกมองลั่วเซิงแล้วเผยรอยยิ้มออกมาคุณหนูเสี่ยวชีไม่เป็นอะไรแล้วเจ้าค่ะหมอเทวดาหลีมองซิ่วเย่พลางขมวดคิ้วนานๆทีจะพูดเสริมว่าเจ้าวางใจเด็กเต็มไปด้วยพลังสามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ซิ่วเย่ตกตะลึงกับการสนทนาอย่างกระทันหันของหมอเทวดาหลีหมอเทวดาหลีที่ลือกันว่าไม่ไว้หน้าแม้เชื้อพระวงศ์อย่างขยังอ๋องและผิงนานอ๋องกลับมาสนทนากับแม่ครัวตัวน้อยๆคนหนึ่งอย่างนางจะให้บอกว่าประหลาดใจกับการได้รับความสำคัญอย่างไม่คาดฝันคงไม่ได้ถึงอย่างไรในฐานะที่เป็นสาวใช้ของท่านหญิงความหญิงในศักดิ์ศรีย่อมมีแต่ประหลาดใจนั่นเป็นเรื่องจริงขอบคุณหมอเทวดาหลีเจ้ากะหลังจากซิ่วเย่ประหลาดใจแล้วก็รีบเอ่ยขอบคุณหมอเทวดาหลีพยักหน้าข้าฝังเข็มให้เขาแล้วประเดี๋ยวน่าจะตื่นขึ้นมาได้ช่วงสั้นๆพวกเจ้าเข้าไปดูได้แล้วลั่วเซิงและซิ่วเย่เดินเข้าไปพร้อมกันเว่ยหานตามเข้าไปเงียบๆ
มองดูประตูห้องที่ปิดลงอีกครั้งหมอเทวดาหลี่ที่ลูกคราวยืนอยู่ที่ระเบียงสายตาเต็มไปด้วยความดูแคลนขยังอองเจ้าหุ่นไม้นี่ไม่มองตนเองเป็นคนนอกเลยหรือเห็นนางหนูสกุลลั่วเข้าไปก็เดินตามเข้าไปด้วยคนหนุ่มสาวนี่นะไม่รู้ว่าหมอเทวดาหลี่คิดถึงเรื่องอะไรเขาถอนหายใจเบาๆก่อนจะเดินเอามือไพร่หลังจากไปไกลในห้องตกแต่งเรียบง่ายมีต่างตัวเตี้ยวางชิดผนังเสี่ยวชีนอนอยู่บนนั้นบางทีอาจเป็นเพราะเสียเลือดมากเกินไปเด็กหนุ่มที่มีผิวค่อนข้างดำคล้ำบัดนี้จึงดูขาวซีดไม่น้อยดูอ่อนแอและน่าสงสารซิ่วเย่ซับหางตาเบาๆเรียกเสียงเบาว่าเสี่ยวชีขนตาของเด็กหนุ่มสั่นไหวเล็กน้อยเขาค่อยๆลืมตาขึ้นสิ่งที่เขาเห็นเป็นสิ่งแรกคือใบหน้าที่แสดงความเป็นห่วงของซิ่วเย่เด็กหนุ่มกระพริบตาสายตาที่เลือนรางเริ่มชัดเจนท่านอาเสี่ยวชีเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างซิ่วเย่จับมือของเสี่ยวชีไว้มือของเด็กหนุ่มเย็นเล็กน้อยทำให้ซิ่วเย่ไม่สบายใจท่านอาเหตุใดท่านจึงร้องให้เล่าเสี่ยวชีมองซิ่วเย่ที่ดวงตาแดงก่ำก็ฉีกยิ้มพูดว่าข้าไม่เป็นไรท่านอาข้าหิวแล้วขณะที่กำลังพูดใบหน้าของเขาก็เยเกเพราะบาดแผลเจ็บหน้าก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่ลืมตายังไม่ค่อยได้แต่ว่าเมื่อก่อนเขาบาดเจ็บบ่อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจะให้ท่านอาเป็นห่วงไม่ได้ขณะที่เสี่ยวชีคิดเช่นนี้จู่ๆก็เห็นว่าลั่วเซิงเองก็อยู่ที่นี่ด้วยเขามองตนเองเล็กน้อยตามสัญชาตญาณพบว่าตนเองใส่เสื้อผ้าอยู่จึงโล่งอกยิ้มอย่างเขินอายให้ลั่วเซิงเท่าแก่เป็นอย่างไรบ้างลั่วเซิงถามด้วยความสงบไม่เป็นไรขอรับต้องบอกมาตามตรงแบบนี้หมอจะได้รักษาอาการของเจ้าได้เจ็บเล็กน้อยไหล่เจ็บปวดหัวด้วยเหมือนกับว่าขยับร่างกายไม่ค่อยได้เสี่ยวชีพูดเสร็จก็รีบปลอบซิ่วเย่ท่านอาอย่ากังวลเลยเมื่อก่อนข้าบาดเจ็บก็ล้วนหายเร็วมากครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรขอรับเสี่ยวชีเล่าเรื่องหลังจากที่เจ้าออกจากสถานศึกษาให้ฟังหน่อยได้หรือไม่เสี่ยวชีขมวดคิ้วย้อนคิดอาจจะเป็นเพราะเพิ่งฟื้นสมองยังสับสนเล็กน้อยผ่านไปครู่หนึ่งเขาจึงพูดขึ้นว่าตอนบ่ายข้าวิ่งไปห้องน้ำหลายครั้งพบว่ากระดาษชำระที่เอามาไม่พอก็เลยขอลาอาจารย์กลับมหอสุราใครจะไปรู้ว่าออกจากโรงเรียนได้ไม่นานก็ถูกคนถามทางคนหนึ่งลักพาตัวตื่นมาอีกทีข้าก็พบว่าตนเองถูกมัดไว้บนเรือลำหนึ่งในปากยังถูกยัดด้วยของบางอย่างทำให้ข้าพูดไม่ได้ดีที่ตอนที่คนคนนั้นลงมือข้ารู้สึกไม่ชอบมาพากลจึงซ่อนมีดแกะสลักที่ติดตัวไว้ในมือพูดถึงตรงนี้เสี่ยวชีก็หัวเราะแห่ๆเท่าแก่ท่านอาข้าฉลาดใช่หรือไม่เว่ยหานที่ถูกเมินเฉยเสี่ยวชีของเราฉลาดจริงๆซิ่วเย่ขยี้ศีรษะของเสี่ยวชีพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าแล้วจากนั้นเล่าข้ามองออกไปข้างนอกจากช่องหลังคาเรือพบว่าฟ้ามืดแล้วคิดว่าพี่ใหญ่ไม่เจอข้าคงร้อนใจแน่ๆข้าก็เลยใช้มีดแกะสลักตัดเชือกที่มัดมือทั้งคู่ออกจากนั้นจู่ๆข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่เบามากม่านของเรือประทุนถูกเปิดออกมีคนๆหนึ่งเดินเข้ามาสีหน้าของเสี่ยวชีดูหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดซิ่วเย่ปลอบประโลมด้วยการตบหลังมือของเขาเบาๆเสี่ยวชีไม่ต้องกลัวเจ้าปลอดภัยแล้วเสี่ยวชีสงบอารมณ์ลงเล็กน้อยพูดต่อไปว่าคนคนนั้นมองข้าจากนั้นก็ชักดาบสั้นออกมาตวัดมาที่คอของข้าชั่วจังหวะนั้นข้าตัดเชือกขาดพอดีก็เลยหลบสุดชีวิตและฉวยโอกาสตอนที่เขาตกใจผลักเขาและวิ่งออกไปข้าได้ยินเสียงว่าเขาไล่ตามมาข้างหลังครานั้นข้าคิดเพียงแต่จะหนีคนผู้นี้ไปให้ไกลจนวิ่งลงไปในน้ำแค่ฟังแบบนี้ก็รับรู้ถึงความผิดหวังและความหวาดกลัวของเด็กหนุ่มได้ลั่วเซิงสบตาซิ่วเย่รู้สึกผิดอย่างมิอาจปิดบังได้ซิ่วเย่พูดปลอบประโลมว่าเสี่ยวชีไม่ต้องคิดมากแล้วเจ้านอนก่อนเถอะมันผ่านไปแล้วเสี่ยวชีพยักหน้าอย่างเชื่อฟังก่อนจะหลับตาลงทว่าจู่ๆก็พลันลืมตาขึ้นพูดอย่างลังเลว่าเท่าแก่ท่านอาผู้ที่จะสังหารข้าคนนั้นข้าเห็นแล้วคุ้นตามากเลยขอรับจบตอนที่270ตอนที่271เปิดเผยต่อสาธารณะคำพูดของเสี่ยวชีทำให้ทุกคนในเหตุการณ์ใจกระตุกในทันทีซิ่วเย่รีบหันไปมองลั่วเซิงลั่วเซิงพยายามรักษาความสงบนิ่งในน้ำเสียงของตนเองเพื่อไม่ให้เด็กหนุ่มที่ร่างกายอ่อนแอรู้สึกกดดันเสี่ยวชีเจ้าหมายถึงคนที่ลักพาตัวเจ้าไปหรือว่าคนที่ลงมือบนเรือเสี่ยวชีพูดอย่างไม่ลังเลว่าคนที่ลงมือบนเรือขอรับคุณตาอย่างไรเคยเจอที่ไหนหรือเสี่ยวชีพยักหน้าเบาๆพยายามครุ่นคิดจากนอนนั้นเขาก็กุมศีรษะเผยสีหน้าเจ็บปวดออกมา
ลั่วเซิงทำใจถามต่อไปไม่ได้ตบมือของเด็กหนุ่มเบาๆไม่ต้องคิดแล้วนอนก่อนเธอหายแล้วค่อยว่ากันแต่ว่าทั้งที่รู้สึกคุ้นตามากเหตุใดจึงคิดไม่ออกนะเสี่ยวชีร้อนใจจนหน้าย่นไม่รีบในเมื่อรู้สึกคุ้นตาถึงอย่างไรก็จะจำได้เองลั่วเซิงปลอบประโลมอย่างอ่อนโยนเสียงของเด็กสาวสงบและอ่อนโยนราวกับสายลมในฤดูใบไม้ผลิที่ช่วยปลอบโยนความร้อนรนของผู้คนเสี่ยวชีพยักหน้าอย่างว่านอนสอนง่ายเราออกไปกันก่อนเถอะซิ่วเย่หยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าให้เสี่ยวชีเสี่ยวชีเจ้านอนก่อนอาอยู่ข้างนอกนี้เองเว่ยหานยังไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่พยักหน้าให้กำลังใจเด็กหนุ่มเสี่ยวชีตาโตเกิดความสงสัยในใจเหตุใดขยังอ๋องก็อยู่ที่นี่ด้วยนะมองส่งทั้ง3คนไปจนถึงประตูจู่ๆก็มีแสงวาบเข้ามาในหัวที่สับสนของเสี่ยวชีทำให้เขาโผล่ออกมาว่าข้าจำได้แล้วทั้ง3คนที่เดินไปถึงหน้าประตูชะงักทันทีพวกเขาหันกลับมาเสี่ยวชีจำได้แล้วหรือเสี่ยวชีพยักหน้าเช่นนั้นเจ้าลองพูดออกมาดูเสี่ยวชีไม่ได้พูดอะไรเหลือบมองเว่ยหานอย่างรวดเร็วเว่ยหานขมวดคิ้วเล็กน้อยลั่วเซิงเข้าใจความหมายของเสี่ยวชีนางพูดกับเว่ยหานว่าท่านอ๋องยุ่งมานานเช่นนี้ก็คงเหนื่อยแล้วท่านกลับไปพักผ่อนก่อนดีหรือไม่เจ้าคะเว่ยหานเม้มปากแน่นเขาไม่เหนื่อยแต่ในเมื่อคุณหนูลั่วพูดเช่นนี้เขาออกไปก่อนก็ได้เช่นนั้นข้ารอเจ้าข้างนอกลั่วเซิงรู้สึกว่าเว่ยหานพูดเช่นนี้แปลกๆแต่นางก็ไม่มีเวลามาสนใจรายละเอียดจึงพยักหน้าเว่ยหานอดโค้งริมฝีปากยิ้มไม่ได้เขาเดินออกไปอย่างรวดเร็วส่วนเรื่องที่ถูกเสี่ยวชีเมินเฉยและนึกระแวงนั้นเขาไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยเขายังไม่ถึงกับต้องไปถือสากับเด็กน้อยคนหนึ่งไม่มีคนอื่นแล้วพูดเถอะต่อหน้าสีหน้าสับสนของเสี่ยวชีน้ำเสียงของลั่วเซิงอ่อนโยนกว่าเดิมข้าก็ไม่รู้ว่าจำผิดหรือไม่เสี่ยวชียังคงลังเลซิ่วเย่เอ๋ยเสี่ยวชีเจ้าจำอะไรได้ก็พูดผู้ใหญ่จะตัดสินใจในสิ่งที่เจ้าพูดเองเสี่ยวชีพยักหน้าเบาๆพูดว่าเท่าแก่ท่านอาพวกท่านยังจำที่ว่าข้าคือโจรป่าได้ใช่หรือไม่ลั่วเซิงมองหน้าซิ่วเย่เรื่องนี้ต้องจำได้อยู่แล้วเมื่อพูดถึงการเป็นโจรดวงตาของเสี่ยวชีเป็นประกายโดยไม่รู้ตัวเดิมพี่ใหญ่พาพวกข้าเป็นโจรป่าภายใต้การนำของพี่ใหญ่ค่ายไฮเฟิงของเราก็รุ่งเรืองขึ้นทุกวันใครจะไปคิดว่าไม่กี่เดือนก่อนจู่ๆก็มีทหารทางการมากมายมาล้อมปราบหมู่บ้านของเราใบหน้าซีเซียวของเสี่ยวชีเปลี่ยนเป็นสีเข้มเนื่องจากความโมโหตอนที่ทหารทำลายค่ายไฮเฟิงของเราข้าถูกพี่ใหญ่ซ่อนไว้ในถังเก็บน้ำครานั้นข้าแอบมองไปข้างนอกเห็นทหารกลุ่มหนึ่งนายหญิงวันนี้คนที่จะฆ่าข้าก็อยู่ในกลุ่มทหารเหล่านั้นด้วยที่เขาจำได้แม่นเป็นเพราะคนนั้นเดินผ่านถังเก็บน้ำแล้วอยากดื่มน้ำขึ้นมาตอนนั้นเขาตกใจกลัวจนฉี่ราดในถังเก็บน้ำไม่สิเขาไม่ได้กลัวเสียหน่อยเขาจะสู้ตายโดยไม่สนใจอะไรต่างหากหากฆ่าอีกฝ่ายตายไม่ได้ก็ขอทำให้อีกฝ่ายขยะแขยงตายที่โชคดีคือมีเสียงดังขึ้นจากที่อื่นคนเหล่านั้นไล่ตามไปเขาเลยรอดชีวิตมาอย่างหวุดหวิดเมื่อเสี่ยวชีคิดถึงรสชาติที่ต้องแช่อยู่ในถังเก็บน้ำเขาจะลืมได้ลงหรือแม้คนคนนั้นจะหน้าโหลก็ลืมไม่ลงหรอกทหารลั่วเซิงฉุกคิดได้อย่างรวดเร็วนางรู้เหตุผลว่าเหตุใดพวกโจรป่าระหว่างทางจากจินซาถึงเมืองหลวงจึงถูกกำจัดนางเป็นคนบอกแม่ทัพใหญ่หลัวเรื่องถูกไล่ล่าสังหารระหว่างทางเข้าเมืองหลวงจึงทำให้แม่ทัพใหญ่ลั่วส่งคนไปปราบราบโจรนางจำได้ว่าคนที่แม่ทัพใหญ่ลั่วส่งไปก็คือบุตรบุญธรรมของเขาอวินต้งเช่นนั้นแล้วคนที่ขึ้นมาบนเรือและจะฆ่าเสี่ยวชีคือคนของอวินต้งหรือว่าทหารในท้องที่นะไม่ว่าจะเป็นคนฝั่งไหนเรื่องราวก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วเท่าแก่ข้าเคยเห็นหัวหน้าของคนผู้นั้นลั่วเซิงหยุดคิดแล้วมองเสี่ยวชีเสี่ยวชีลังเลครู่หนึ่งพูดเสียงเบาว่าก็คือคนที่ชอบติดตามแม่ทัพใหญ่ลั่วเป็นบางครั้งตอนที่อยู่ฐานล่าสัตว์ผู้นั้นลั่วเซิงคิดถึงคนสองคนขึ้นมาทันทีผิงลี่และอวินต้งครานั้นที่ไปล่าสัตว์แม่ทัพใหญ่ลั่วมีบุตรบุญธรรมเพียง2คนอยู่ในเมืองหลวงเขาจึงพาไปด้วยทั้งคู่ซึ่งก็คือ2คนนี้รู้ชื่อของเขาหรือไม่เสี่ยวชีครุ่นคิดอย่างตั้งใจในตาเป็นประกายข้าได้ยินคุณหนูสี่เรียกเขาว่าพี่ห้าลั่วเซิงเลิกคิ้วเป็นอวินต้องจริงๆด้วยพอแล้วข้ารู้แล้วเจ้าพักผ่อนดีๆเถอะไม่ต้องคิดเรื่องเหล่านี้อีก
เสี่ยวชีพยักหน้าหลับตาที่หนักอึ้งลงไม่นานในห้องก็มีเสียงลมหายใจมั่นคงของเด็กหนุ่มดังขึ้นคุณหนูออกไปคุยกันข้างนอกเถอะทั้งสองเดินออกมาเว่ยหานรออยู่ที่ระเบียงเห็นลั่วเซิงออกมาก็รีบเดินไปหาเสี่ยวชีนอนหรือยังลั่วเซิงพยักหน้าเพิ่งนอนหรือไม่ส่งเขากลับไปหอสุราหรือไม่ก็จวนลั่วไหมลั่วเซิงขมวดคิ้วเสี่ยวชีร่างกายยังอ่อนแอไม่ควรทรมานร่างกายเสียงเยือกเย็นเสียงหนึ่งดังขึ้นห้ามพักค้างคืนที่โรงหมอลั่วเซิงยิ้มน้อยๆเดิมคิดไว้ว่าจะให้อาซิ่วส่งอาหารมาสามมื้อกลับไปก็ดีจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเช่นนั้นทันทีที่หมอเทวดาได้ยินคำว่าอาซิ่วสองคำหูก็ตั้งขึ้นทันทีส่งอาหารสามมื้อแค่แค่หมอเทวดาหลีไอเสียงดังเมื่อพวกลั่วเซิงมองมาชายชราก็ทำสีหน้าจริงจังแต่ว่าข้าเองก็รู้สึกถูกชะตากับเจ้าเด็กนี่ข้าจะยกเว้นและปล่อยให้เขาพักรักษาตัวที่นี่สักวันสองวันแล้วกันเช่นนั้นก็รบกวนท่านแล้วลั่วเซิงย่อเข่าลงเล็กน้อยหมอเทวดาหลีแค่นเสียงเบาๆอย่างไม่สบอารมณ์นักจอมปลอมเจ้าเล่ห์แม่นางน้อยแบบนี้ออกเรือนได้ยากแน่ๆเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นเว่ยหานหมอเทวดาหลีก็พูดเสริมในใจเงียบเงียบว่าเว้นแต่ว่าเจอหุ่นไม้แบบนี้ใครก็อย่าได้รังเกียจใครเลยทั้งสองคนที่ถูกหมอทวดาเกลียดชังสุดฤทธิ์เดินออกจากโรงหมอค่ำคืนมืดมิดจดมิอาจเห็นแสงสว่างใดถนนทั้งสายมีเพียงโคมไฟของหอสุราที่ส่องสว่างเพียงแต่ว่าแสงนั้นอ่อนมากไม่สามารถส่องมาถึงทั้งสองคนได้ลั่วเซิงหยุดลงเว่ยหานก็หยุดตามซื้อหัวเตรียมจะหยุดด้วยแต่ถูกสื่อเยี่ยนดึงไปแล้วสารทีของจวนอันกัวกงอยู่กับสื่ออี้หรืออืมข้าต้องการตัวคนผู้นี้เว่ยหานได้ยินแล้วรู้สึกไม่รื่นหูเท่าใดนักแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพียงพยักหน้าพูดว่าได้ลั่วเซิงยืนนิ่งไม่ขยับคุณหนูลั่วให้ข้าส่งเจ้ากลับจวนเถอะแม้ไว้หานจะไม่ถือสาที่จะยืนเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่คิดถึงวันนี้ที่คุณหนูลั่ววิ่งวุ่นทั้งวันคงเหนื่อยแล้วจึงเอ่ยปากขึ้นก่อนลั่วเซิงมองเขาตัดสินใจพูดให้ชัดเจนเรื่องของตนเองนางจะแบกรับไว้เองแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นแม้จะมาจากการให้เกียรติภายใต้เงื่อนไขที่อีกฝ่ายสามารถยอมรับได้ก็ควรพูดกันให้ชัดเจนมีเรื่องหนึ่งอาจจะต้องการให้ท่านอ๋องช่วยจัดการไม่เช่นนั้นจะนำปัญหามาให้ข้าปัญหาเว่ยหานหุบยิ้มรู้สึกใจเย็นวาบจบตอนที่271ตอนที่272ส่งเจ้ากลับบ้านคุณหนูลั่วรู้สึกเป็นปัญหาของขวัญที่เขามอบให้ช่วงนี้ไม่ถูกใจหรือว่าไม่ชอบที่เขามักจะอดไม่ได้ที่จะเข้าใกล้ภายใต้แสงดาวอันน้อยนิดเว่ยหานมองเด็กสาวด้วยสีหน้าจริงจังรู้สึกเยือกเย็นในใจยิ่งกว่าเดิมหากไม่ชอบของขวัญก็ไม่เป็นไรเขาเปลี่ยนได้แต่หากไม่ชอบเขาคนนี้เขาคงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกกระมังความคิดมากมายแล่นผ่านหัวใจนับร้อยนับพันรอบใบหน้ากลับไม่เผยสีหน้าใดๆคุณหนูลั่วมีอะไรต้องการให้ข้าจัดการหรือเรื่องของคุณหนูรองจูท่านอ๋องคิดจะทำอย่างไรเว่ยหานงงงันคุณหนูรองจูเว่ยหานปิดบังความสับสนด้วยความเงียบเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังว่าคุณหนูรองจูทำเรื่องเช่นนี้ออกมาย่อมต้องถูกลงโทษตามสมควรหากคุณหนูรองไม่สะดวกจะฝากให้ข้าจัดการก็ได้ลั่วเซิงตกอยู่ในความเงียบเหมือนกับว่าขยังอ๋องจะเข้าใจอะไรผิดไปปัญหาคือเขาคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเขาจนถึงตอนนี้ได้อย่างไรเขาแค่ช่วยเหลือด้วยความตั้งใจดีหรือสายลมยามค่ำคืนหนาวเย็นเล็กน้อยปัดเป่าเศษผมที่ร่วงลงมาของหญิงสาวเนื่องจากนางลบการแปลงโฉมออกอย่างลวกๆใบหน้านางจึงเป็นรอยด่างดูน่าขบขันและจนตรอกเล็กน้อยแต่เว่ยหานยังคงคิดว่านางดงงามมากคุณหนูลั่วไม่พูดอะไรหรือว่าเป็นเพราะเกรงใจไม่อยากให้เขาช่วยในที่สุดลั่วเซิงก็เอ่ยปากท่านอ๋องรู้สาเหตุที่คุณหนูรองจูทำเช่นนี้หรือไม่เจ้ากะเว่ยหานมองนางนิ่งคุณหนูรองจูชอบท่านอ๋องสีหน้าสงบนิ่งของเว่ยหานเปลี่ยนไปเผยให้เห็นความประหลาดใจอย่างชัดเจนลั่วเซิงก็ประหลาดใจเช่นกันท่านอ๋องดูไม่ออกแม้แต่น้อยเลยหรือเว่ยหานเขาควรดูอะไรออกหรือทุกครั้งที่คุณหนูรองจูมาหอสุราความสนใจของนางอยู่ที่ท่านอ๋องทั้งหมดชัดเจนเช่นนี้ชายคนนี้คงไม่ได้ตาบอดหรอกนะลั่วเซิงพูดเสียงราบเรียบว่าคุ
คุณหนูรองจูชอบท่านอ๋องที่จริงเรื่องนี้ข้าไม่ควรปากมากแต่นางถึงกับลงมือฆ่าคนได้เพราะเรื่องนี้ข้าคงอยู่เงียบๆไม่ได้เว่ยหานสีหน้าพลันเปลี่ยนพูดอย่างลังเลว่าเพราะว่าคุณหนูรองชอบข้าก็เลยจะฆ่าอาซิ่วหรือความคิดของสตรีเกินคาดเช่นนี้เลยหรือหากใช้วิธีคิดที่คาดไม่ถึงแบบนี้เมื่อนำกองทหารออกรบคงไม่ต้องกังวลว่าจะพ่ายแพ้ใช่แล้วท่านอ๋องไปหอสุราแทบจะทุกวันคุณหนูรองจูคิดว่าท่านอ๋องและข้าเจอกันบ่อยท่านอ๋องจึงปฏิบัติต่อข้าอย่างแตกต่างหากข้าแม่ครัวของหอสุราไปท่านอ๋องก็ไม่ต้องไปหอสุราทุกวันแล้วลั่วเซิงพบว่าชายตรงหน้าหัวช้ากว่าที่นางคิดไว้จึงพูดให้กระจ่างกว่าเดิมเช่นนี้นี่เองเว่ยหานสายศีรษะความคิดของคุณหนูรองจูสุดโต่งเกินไปลั่วเซิงเม้มปากหญิงสาวที่ตกอยู่ในห้วงความรักมักตาบอดไม่สามารถตัดสินตามสามัญสำนึกได้มองดูหญิงสาวที่ใบหน้าดูไร้อารมณ์ในที่สุดเว่ยหานก็ค่อยๆตั้งสติได้ที่แท้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะข้าคุณหนูลั่วเจ้าวางใจเรื่องของคุณหนูรองจูข้าจะจัดการให้เรียบร้อยเองลั่วเซิงย่อเข่าให้เล็กน้อยเช่นนั้นข้ากลับจวนก่อนแล้วเมื่อสะดวกแล้วท่านอ๋องอย่าลืมส่งคนมาเว่ยหานคิดครู่หนึ่งถามว่าคุณหนูลั่วต้องการสารทีของจวนอันกัวกงเพราะอยากตรวจสอบกลุ่มนักฆ่าที่เขาเคยอยู่เมื่อครั้งอดีตหรือลั่วเซิงพยักหน้าหากคุณหนูลั่วเชื่อใจข้าก็มอบให้ข้าตรวจสอบเถอะลูกมือที่ข้าสามารถใช้ได้ยังพอมีลั่วเซิงลังเลครู่หนึ่งหากนางจะตรวจสอบเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยอำนาจของแม่ทัพใหญ่ลั่วแต่ว่าคำพูดเหล่านั้นของเสี่ยวชี่กลับทำให้นางมั่นใจว่ามีหนอนบ่อนไส้ในองค์รักจินหลินหากคนที่แม่ทัพใหญ่ลั่วส่งไปจัดการเรื่องนี้บังเอิญเป็นหนอนบ่อนไส้จะเป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่นเมื่อไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผลแล้วมอบให้ใครหยางอ๋องไปตรวจสอบย่อมเหมาะสมกว่าเพียงแต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้นางจะติดหนี้บุญคุณเขาอีกเหมือนกับว่าเว่ยหานจะเดาความคิดนางออกเขาพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะข้าคุณหนูลั่วถือเสียว่าให้โอกาสข้าชดเชยความผิดพลาดเถอะเช่นนั้นก็รบกวนท่านอ๋องแล้วเว่ยหานยิ้มเล็กน้อยข้าไม่รู้สึกว่ารบกวนแล้วก็อะไรเจ้ากะที่จริงคุณหนูรองจูคิดผิดแล้วแม้ข้าไม่ไปหอสุราข้าก็จะปฏิบัติต่อคุณหนูลั่วอย่างแตกต่างอยู่ดีลั่วเซิงเงียบไปเว่ยหานยิ้มดึกแล้วให้ข้าส่งเจ้ากลับจวนเถอะลั่วเซิงไม่ได้ปฏิเสธทางไกลมากไฟทั้งหมดดับลงแล้วเหลือเพียงแสงดาวอ่อนๆเว่ยหานเดินอยู่ข้างกายลั่วเซิงมองใบหน้าด้านข้างของนางอย่างไม่รู้ตัวส่วนโค้งของใบหน้าด้านข้างของเด็กสาวนั้นสวยงามมากขณะที่นางเคลื่อนไหวร่างกายปล่อยผมก็ไหลร่วงลงมาอย่างซุกซนจู่ๆเว่ยหานก็รู้สึกคันมือราวกับอยากจะยื่นมือไปช่วยจัดผมให้เด็กสาวข้างกายซึ่งขัดต่อปณิธานของเขาเหมือนกับว่าคุณหนูลั่วกำลังคิดเรื่องในใจจึงไม่ได้สนใจเขาปณิธานของเขาอ่อนลงเล็กน้อยเขาค่อยๆยกมือขึ้นเสียงทุ้มต่ำเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหน้าเซิงเอ๋อเว่ยหานวางมือลงเงียบๆมองไปที่คนๆนั้นแม่ทัพใหญ่ลั่วเดินก้าวยาวๆเข้ามาท่านพ่อท่านมาได้อย่างไรแม่ทัพใหญ่ลั่วมองบุตรสาวอย่างพินิจพิเคราะห์ก่อนพูดอย่างใจเย็นว่าเห็นเจ้าไม่กลับจวนเสียทีก็เลยออกมาดูหน้าสายตาของเขาหยุดมองเว่ยหานด้วยแววตาลุ่มลึกที่แท้ท่านอ๋องก็อยู่ด้วยเว่ยหานหัวเราะพูดว่าเห็นว่าดึกแล้วข้าเลยจะไปส่งคุณหนูลั่วกลับจวนรบกวนท่านอ๋องแล้วความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะหนึ่งแม่ทัพใหญ่ลั่วกระตุกมุมปากพูดว่าข้าพาลูกสาวข้ากลับไปเองไม่รบกวนท่านอ๋องแล้วเขาผู้เป็นบิดาแท้ๆมารับแล้วขยังอ๋องยังแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกหรือเจ้าหมอนี่มีเจตนาร้ายต่อเซิงเอ๋อชัดๆมีเจตนาร้ายก็ไม่เป็นไรหากมีความคิดเช่นนั้นจริงๆเจ้าก็ส่งแม่สื่อมาจวนแม่ทัพใหญ่ลั่วสิจะได้ให้เขาได้มีโอกาสปฏิเสธหรือไม่ก็พิจารณาดูเงียบไม่พูดไม่จาแบบนี้คิดจะเอาเปรียบกันหรืออย่างไรเมื่อคิดถึงตรงนี้แม่ทัพใหญ่ลั่วก็รู้สึกผิดเล็กน้อยใครเอาเปรียบใครเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเจาะลึกแต่ขยังอ๋องทำแบบนี้เท่ากับว่าเป็นคนที่แย่มากเว่ยหานรู้สึกสับสนเล็กน้อยเมื่อเห็นสีหน้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของแม่ทัพใหญ่ลั่วแต่ว่ามีแม่ทัพใหญ่ลั่วส่งคุณหนูลั่วกลับไปเขาย่อมวางใจดังนั้นเขาจึงกล่าวลาอย่างสุภาพเมื่อเห็นเว่ยหานเดินเข้าไปในความมืดที่ไร้ที่สิ้นสุดแล้วแม่ทัพใหญ่ลั่วก็หรีตามองลั่วเซิงเซิงเอ๋อหาเสี่ยวชีเจอร์หรือยังลั่วเซิงไม่แปลกใจกับแม่ทัพใหญ่ลั่วที่รู้เรื่องเลยแม้แต่น้อย
เนื่องจากเหตุฉุกเฉินนางเลยขอความช่วยเหลือจากองครักษ์จินหลินที่ลอบมาปกป้องหอสุราย่อมมีอาจปิดบังแม่ทัพใหญ่ลั่วได้ท่านพ่อกลับจวนแล้วค่อยคุยกันเถอะเจ้ากะได้กลับจวนก่อนจวนแม่ทัพใหญ่ลั่วมีพื้นที่กว้างใหญ่ดูสง่างามยิ่งขึ้นในยามกลางคืนความกว้างใหญ่เงียบสงบเช่นนี้อาจทำให้ผู้คนที่เดินเข้าไปรู้สึกอ้างว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ลั่วเซิงเดินตามแม่ทัพใหญ่ลั่วเข้าไปในห้องหนังสือไฟในห้องหนังสือยังสว่างอยู่แสงกำลังดีแม่ทัพใหญ่ลั่วมองบุตรสาวที่แต่งตัวประหลาดก็ไม่ได้ถามเรื่องของเสี่ยวชีในทันทีแต่ถอนหายใจพูดว่ายังไม่กินข้าวเย็นใช่หรือไม่ยังเจ้ากะแต่ก็ไม่หิวลั่วเซิงตอบตามจริงแม่ทัพใหญ่ลั่วขมวดคิ้วในห้องครัวมีรังนกตุ๋นประเดี๋ยวให้สาวใช้ส่งไปให้ลั่วเซิงพยักหน้าอย่างว่านอนสอนง่ายเจ้ากะแม่ทัพใหญ่ลั่วจึงพูดขึ้นว่ามาสิเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีคนลักพาตัวเสี่ยวชีไปนัดพบที่แม่น้ำจีนสุยคนร้ายจะฉวยโอกาสนี้ฆ่าอาซิ่วฆ่าและขยังอองแปลงโฉมแล้วจึงไปตามนัดจับคนคนนั้นไว้ได้ลั่วเซิงล้วงขวานไม้ท้อเล็กๆ เล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋าแบมือออกท่านพ่อข้าเจอสิ่งนี้บนตัวคนผู้นั้นจบตอนที่272เพจนิยายเสียงโรแมนและเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่273ยุ่งยากเมื่อเห็นขวานไม้ท้อม่านตาของแม่ทัพใหญ่ลั่วก็หดลงลั่วเซิงวางขวานไม้ท้อลงบนโต๊ะถามแม่ทัพใหญ่ลั่วว่าเรื่องที่ท่านพ่อไปตรวจสอบก่อนหน้านี้มีเบาะแสบ้างหรือไม่เจ้ากะแม่ทัพใหญ่ลั่วคิดจะปิดบังโดยสัญชาตญาณแต่เมื่อเห็นสายตาอันลุ่มลึกและสงบของเด็กสาวก็เปลี่ยนความคิดเขาจะเห็นนางเป็นเด็กตลอดไปไม่ได้เดิมเรื่องนี้ลั่วเซิงเป็นคนประสบและก็เป็นเพราะลั่วเซิงเขาจึงไปตรวจสอบหากมีความคืบหน้าเขาไม่ควรปิดบังนางสิ่งที่ตรวจสอบได้ล่าสุดคือขวานไม้ท้อคือสัญลักษณ์ที่กลุ่มลึกลับกลุ่มหนึ่งใช้เพื่อพิสูจน์ตัวตนส่วนเรื่องอื่นๆยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบกลุ่มนักฆ่าแม่ทัพใหญ่ลั่วชะงักเซิงรู้จักด้วยหรือลั่วเซิงยิ้มถามจากปากของคนที่ลักพาตัวเสี่ยวชีไปเขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นนักฆ่าคนหนึ่งแต่บาดเจ็บสาหัสตอนปฏิบัติหน้าที่เมื่อ8ปีก่อนจึงออกจากกลุ่มแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดเขาต้องลักพาตัวเสี่ยวชีด้วยเล่าต่อมาเขากลายเป็นสารถีของจวนอันกัวกงคุณหนูรองจวนอันกัวกงไม่ถูกกับลูกมาแต่ไหนแต่ไรนางเลยสั่งให้เขามาสังหารแม่ครัวของหอสุราเพื่อสร้างปัญหาให้ลูกเจ้ากะอย่างนี้นี่เองสีหน้าแม่ทัพใหญ่ลั่วเคร่งขรึมลงจวนอันกัวกงช่างกล้าจริงๆเห็นทีสิ่งที่เกิดขึ้นกับอำมาตย์เฉินยังไม่อาจทำให้ได้สติสินะบังอาจสร้างปัญหาให้บุตรสาวของเขาคิดว่าเขาผู้เป็นผู้บัญชาการองครักษ์จินหลินเป็นเพียงแค่ของประดับหรือไรท่านพ่อเรื่องนี้ท่านไม่ต้องเป็นกังวลเกินไปขยังอองจะจัดการเองเจ้ากะแม่ทัพใหญ่ลั่วหรี่ตาลงเล็กน้อยพูดแฝงความในว่าคิดไม่ถึงว่าขยังอองจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นเช่นนี้เขาเห็นลูกเป็นเพื่อนเจ้ากะลั่วเซิงอธิบายอย่างไม่ใส่ใจนะเซิงคิดเช่นนี้หรือแม่ทัพใหญ่ลั่วอดเลิกคิ้วไม่ได้ไม่สมควรนี่เซิงรู้จักฉุดผู้ชายตั้งแต่อายุ 12-13 แล้วขยังอองรุกร้าวเช่นนี้นางจะเข้าใจผิดว่าอีกฝ่ายเห็นนางเป็นเพื่อนหรือลั่วเซิงยิ้มขยังอองเป็นคนพูดเองเจ้ากะแม่ทัพใหญ่ลั่วไอออกมาอย่างแรงไอจนน้ำตาคลอเบ้าเขาดูออกแล้วหากขยังอองไม่ใช่คนโง่บรมก็เป็นคนที่ชั่วร้ายมากเขาเป็นคนแบบไหนกันนะไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนเขามักจะรู้สึกไม่วางใจที่จะส่งบุตรสาวให้อีกฝ่ายท่านพ่ออันที่จริงคุณหนูรองจูนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสิ่งที่ลูกอยากบอกท่านไม่ใช่เรื่องนี้แม่ทัพใหญ่ลั่วดื่มชาคำหนึ่งเจ้าว่ามาสิเราตามหาเสี่ยวชีตามที่คนคนนั้นบอกเห็นเพียงรอยเลือดไม่เห็นคนหลังจากนั้นเพิ่งรู้ว่ามีคนอีกคนหนึ่งต้องการสังหารเสี่ยวชีโชคดีที่เสี่ยวชีมีไหวพริบหนีออกจากที่นั่นได้แม่ทัพใหญ่ลั่วได้ยินก็ขมวดคิ้วคนที่จะสังหารเสี่ยวชีไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับคนที่ลักพาตัวเสี่ยวชีหรือมิหนำซ้ำคนหลังยังแย่กว่าคนแรกคนที่ลักพาตัวเสี่ยวชีถูกกอลั่วเซิงจับไว้ได้ถึงอย่างไรก็มีใครอย่างอองช่วยเหลือคนที่จะสังหารเสี่ยวชียังปล่อยให้เด็กคนหนึ่งหนีไปได้ความสามารถเช่นนี้หากอยู่ในองครักษ์จินหลินคงทำได้เพียงงานขัดส้วมเท่านั้นตั้งแต่ที่ลั่วเซิงนำขวานไม้ท่อออกมานางก็ไม่คิดจะปิดบังอยู่แล้วนางพยักหน้าพูดว่าไม่ใช่พวกเดียวกันเจ้ากับคนที่จะสังหารเสี่ยวชีคือลูกน้องของพี่ห้าแม่ทัพใหญ่ลั่วลุกพรวดยากที่จะปิดบังสีหน้าตกตะลึง
ลั่วเซิงรอให้แม่ทัพใหญ่ลั่วค่อยๆยอมรับความจริงข้อนี้แม่ทัพใหญ่ลั่วเดินเอามือไพล่หลังก้าวไปมา2ก้าวแล้วเดินกลับไปนั่งลงยกจอกชาขึ้นดื่มลงไปน้ำเสียงกลับมาสงบนิ่งอีกครั้งเซิงรู้ได้อย่างไรลั่วเซิงพูดอย่างสงบว่าไม่กี่เดือนก่อนท่านพ่อส่งพี่ห้าไปปราบโจรพร้อมกองกำลังในพื้นที่โจรระหว่างทางจากจินซาจนถึงเมืองหลวงถูกปราบมีโจรป่า2คนหนีออกมาได้พวกเขาหลบหนีมาถึงเมืองหลวงโจรป่าหนึ่งในนั้นก็คือเสี่ยวชีแม่ทัพใหญ่ลั่วคิ้วกระตุกฟังลั่วเซิงเล่าต่อไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอาจจะเป็นความประสงค์ของสวรรค์ตอนที่เสี่ยวชีหลบหนีกองทหารปราบปรามบังเอิญเห็นคนที่จะสังหารเขาวันนี้เข้าพอดีและครานั้นคนคนนั้นติดตามอยู่ข้างกายพี่ห้าแม่ทัพใหญ่ลั่วกำหมัดแน่นสีหน้าเปลี่ยนแปลงไม่หยุดแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ลูกคิดไม่ออกพูดมาสิแม่ทัพใหญ่ลั่วค่อยๆเอ่ยออกมาระหว่างทางที่เข้าเมืองลูกโดนคนไล่สังหารครานั้นก็สงสัยแล้วว่าในองครักษ์จินหลินมีหนอนบ่อนไส้แต่หากคนคนนี้คือพี่ห้าหากลูกเป็นอะไรไปเขาจะได้ประโยชน์อะไรหรือแม่ทัพใหญ่ลั่วยิ้มหยันเขาจะได้ประโยชน์อะไรกันเดิมเจ้าหมอนั่นรับผิดชอบจวนจินหลินอยู่แล้วหนึ่งในความรับผิดชอบของเขาก็คือปกป้องเฉินเอ๋อและเจ้าหากเจ้าเป็นอะไรไปดูซิว่าข้าจะถลกหนังเขาหรือไม่ลั่วเซิงขมวดคิ้วลูกก็เลยประหลาดใจเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีคนอื่นจ้างเขามาสังหารลูกรับจ้างฆ่าคนไม่ถามความแค้นนักฆ่าลงมือกับเป้าหมายเพียงเพราะเงินดังนั้นเป้าหมายสุดท้ายในการติดตามกลุ่มนักฆ่าไล่ฆ่าคือการติดตามเบาะแสเพื่อค้นหาผู้จ้างวานนักฆ่าที่แท้จริงหากคำนึงในแง่ของประโยชน์ความเป็นไปได้ที่คนคนนั้นคืออวินต้องมีไม่มากนี่คือสาเหตุที่นางยังคงสงสัยแม้ว่าจะได้ยินคำพูดเหล่านั้นจากปากของเสี่ยวชีแล้วก็ตามแม่ทัพใหญ่ล่วงเงียบไปนานเขานวดหว่างคิ้วเรื่องนี้ขอให้พ่อคิดดีๆก่อนเซิงเจ้าก็เหนื่อยแล้วกลับไปดื่มรังนกแล้วก็พักผ่อนเถอะเจ้ากะลั่วเซิงพยักหน้าใช่แล้วสารถีของจวนอันกัวกงเล่าในเมื่อเขาเคยอยู่ในกลุ่มนักฆ่าพ่อจะได้ใช้เขาเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดเผยความจริงของกลุ่มลึกลับนั่นขบวนการลึกลับที่เดินอยู่ในความมืดแบบนี้มีส่วนร่วมในการสังหารคนและลอบวางเพลิงแต่กลับตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยช่างหน้าปวดศีรษะจริงๆอยู่กับลูกน้องของขยางอ๋องเจ้ากะขยางอ๋องบอกว่าจะตรวจสอบดูเช่นนี้หรือเดิมแม่ทัพใหญ่หลัวคิดว่าตนเองจะประหลาดใจแต่กลับพบว่าไม่ได้ประหลาดใจเท่าไรนักเช่นนั้นก็รอข่าวจากขยางอ๋องในเมื่อเขาทางนี้ไม่มีความคืบหน้าเสียทีขยางอ๋องยินดีช่วยเหลือย่อมไม่จำเป็นต้องปฏิเสธมีหนำซ้ำเรื่องนี้เขาเป็นคนมอบให้อวินต้องตรวจสอบตอนนี้แม้แต่เจ้าหมอนี่ก็ถูกเกี่ยวโยงเข้าไปด้วยกลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือแผนการมากมายย่อมต้องแก้ไขใหม่กลับไปเถอะแม่ทัพใหญ่ลั่วข่มความคิดมากมายไว้พลางยิ้มให้ลั่วเซิงลั่วเซิงเดินออกจากห้องหนังสือจนเดินไปถึงประตูโค้งจู่ๆก็ชะงักฝีเท้าและเหลียวหลังไปมองไฟในห้องหนังสือยังคงสว่างและมีทีท่าว่าจะสว่างต่อไปเรื่อยๆลั่วเซิงหันกลับมาเดินผ่านประตูโค้งไปทางเรือนเสียนอวินเงาร่างผอมบางร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้านางลั่วเซิงเดินเข้าไปใกล้รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยดึกๆดื่นๆทำไมมายืนอยู่ตรงนี้เล่าลั่วเฉินสีหน้าเคร่งขรึมเล็กน้อยวันนี้ท่านกลับมาดึกมากตั้งแต่ที่ก้นบาดเจ็บลั่วเฉินก็ไม่ได้ไปที่หอสุราอีกเลยอันที่จริงจนถึงตอนนี้บาดแผลที่ก้นเขาดีขึ้นมากแล้วแต่เขายังคงรู้สึกอับอายเรื่องที่ผู้ใหญ่เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยมักเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็กหนุ่มในวัยนี้มีเรื่องบางอย่างทำให้ล่าช้าหน้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือลั่วเซิงมองเด็กหนุ่มไม่ได้ตอบในทันทีท่านพ่อเห็นข้าเป็นเด็กท่านเองก็เช่นกันลั่วเฉินขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจลั่วเซิงโตกว่าเขาแค่สองปีนางแต่งตัวราวกับจะหนีตามผู้ชายแล้วกลับมาดึกดื่นเช่นนี้ยังไม่ยอมให้เขาถามอีกหรือเสี่ยวชีเกิดเรื่องหน้าลั่วเฉินหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยพูดอย่างปากแข็งว่าปีนต้นไม้เล่นอีกแล้วหรือมีคนลักพาตัวเขาไปเพื่อข่มขู่อาซิ่วเขาได้รับบาดเจ็บตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่กับหมอทัวดาลั่วเซิงยกมือขึ้นตบไหล่ลั่วเฉินเบาๆพรุ่งนี้ไปเยี่ยมเสี่ยวชีสิลั่วเฉินพยักหน้าด้วยสีหน้าซับซ้อนแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือมากๆล่ะลั่วเฉินมองแผ่นหลังของลั่วเซิงรู้สึกสับสนเล็กน้อยอ่านหนังสือและเสี่ยวชีบาดเจ็บ2เรื่องนี้เกี่ยวกันด้วยหรือจบตอนที่273ตอนที่274นัดพบวันต่อมาฟ้าเพิ่งสว่าง
อันกัวกงกำลังนอนหลับสบายก็ได้รับจดหมายที่ลูกน้องผู้พักดียื่นมาให้ขยางอ่องนัดพบเขาอันกัวกงสงสัยเป็นอย่างยิ่งเขาและขยางอ่องไม่ได้สนิทกันมากนักแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากแต่ความจริงคือท่านอ่องท่านนั้นไม่ใช่คนที่ใกล้ชิดด้วยง่ายตามปกติแล้วหากไม่ได้สนิทกันแล้วเชื้อเชิญไปดื่มชาต้องเป็นเพราะมีเรื่องตามประสบการณ์แล้วส่วนใหญ่ล้วนเป็นเรื่องร้ายอันกัวกงเร่งเดินทางมาถึงโรงน้ำชาที่นัดพบแต่เช้าด้วยการคาดเดาเช่นนี้เขาถูกเสี่ยวเอ้อพาเข้าไปในห้องรับรองคนที่นัดพบเขายังไม่มาเมื่ออันกัวกงดื่มชาถึงจอกที่สองเงาร่างสีดำสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่หน้าประตูเขาอดลุกขึ้นไม่ได้เอ่ยทักทายอย่างเกรงใจว่าท่านอ๋องเว่ยหานมองเข้าไปข้างในสายตาหยุดอยู่ที่อันกัวกงอันกัวกงมีอายุ40กว่าศีรษะล้านและอ้วนท้วนไม่ว่าจะเป็นศีรษะที่ใสแจ๋วหรือหน้าท้องที่ยื่นออกมาล้วนดึงดูดสายตาผู้คนได้ดีเว่ยหานเอ่ยขึ้นอย่างราบเรียบว่าท่านกัวกงมาเร็วจริงๆเขาต่างจากชายหนุ่มที่มีสีหน้าอ่อนโยนและดวงตาสุขใสยามดื่มสุรา 2-3 กาในมีหอสุรายิ่งเสียงของขยางอ่องที่ยืนอยู่ตรงหน้าอันกัวกงนั้นเยือกเย็นชุดสีดำทั้งร่างทำให้สีหน้าของเขายิ่งเยือกเย็นดวงตาคู่นั้นเปรียบเสมือนดวงดาวที่จมอยู่ในแอ่งน้ำอันเยือกเย็นทั้งเย็นชาและชัดเจนอันกัวกงข่มความไม่สบายใจเอาไว้เดินขึ้นไปต้อนรับและยิ้มให้ท่านอ่องนัดพบข้าน้อยย่อมมีบางอาจเพิกเฉยด้วยตำแหน่งแล้วอันกัวกงเป็นหนึ่งในสี่กัวกงซึ่งเป็นขุนนางที่มีศักดิ์อันดับต้นๆแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าขยางอ่องเขาก็ไม่กล้าถือดีขนาดนั้นขยางอ่องไม่ใช่ท่านอ่องธรรมดาคนหนึ่งนอกจากเขาจะเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้แล้วยังมีอิทธิพลมหาศาลต่อกองกำลังทางเหนืออีกด้วยทั้งสองนั่งลงอันกัวกงรินน้ำชาให้จอกหนึ่งแล้วยื่นไปให้ท่านอ่องดื่มชาเว่ยหานรับจอกชามาแล้วจิบเบาๆท่านอ่องนัดพบข้าน้อยไม่ทราบว่ามีเรื่องอันใดหรืออันกัวกงยิ้มถามเว่ยหานวางจอกชาลงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าส่วนท่านมีคนผู้หนึ่งไม่ได้กลับไปทั้งคืนท่านกัวกงรู้หรือไม่อันกัวกงม่านตาหดลงในทันทีมีคนคนหนึ่งไม่ได้กลับจวนทั้งคืนหรือว่าเจ้ารองออกไปดื่มที่หอนางลมอีกแล้วนะไม่สิเมื่อคืนเขายังเรียกเจ้ารองมาอบรมที่ห้องหนังสือยกหนึ่งอยู่เลยหรือว่าจะเป็นบุตรชายคนโตก็ไม่น่าจะใช่ในเรื่องนี้แล้ววางใจเจ้าใหญ่ได้อันกัวกงคิดถึงบุตรชายทั้งสองก่อนจะวางใจลงข้าน้อยละอายใจคิดไม่ออกว่าผู้ใดไม่ได้กลับมาทั้งคืนสารถีท่านหนึ่งของจวนท่านเว่ยหานหลุบตาลงดื่มชาคำหนึ่งเอ่ยต่อไปท่ามกลางความตกตะลึงของอันกัวกงสารถีท่านนี้ของจวนท่านมีประวัติน่าสนใจเขาไม่ใช่ลูกหลานของตระกูลผู้รับใช้จวนกัวกงแต่คือคนที่ถูกคนของท่านช่วยไว้เมื่อ8ปีก่อนและรับเขาเข้ามาทำงานในจวนอันกัวกงยังคงรักษาสีหน้าสงบนิ่งเอาไว้แต่ในใจกลับมีคลื่นซัดโหมสารถีผู้นี้ต้องก่อเรื่องไว้แน่ๆและไม่ใช่เรื่องเล็กด้วยไม่เช่นนั้นขยางอ่องคงไม่พูดถึงอย่างไร้สาเหตุไม่ใช่ลูกหลานของตระกูลผู้รับใช้จวนกัวกงแต่ถูกเรียกเข้ามาทำงานเจ้าคนสมควรตายคนไหนกล้าทำเรื่องแบบนี้กันเมื่อเห็นปฏิกิริยาของอันกัวกงเว่ยหานก็ยิ้มเอ่ยเห็นทีท่านกัวกงก็คงไม่รู้ว่าผู้มีพระคุณช่วยชีวิตของสารถีคือผู้ใดขณะที่ถามคำถามนี้ใบหน้าอันกัวกงปรากฏความอับอายโชคดีที่เขาศีรษะโล้นและอ้วนท้วนดูไปแล้วเหมือนคนเป็นมิตรถึงครานี้ก็ยังไม่เห็นปฏิกิริยารุนแรงใดๆชายาเอกของท่านเว่ยหานเอ่ยเสียงเย็นสั้นๆอย่างไม่เกรงใจสีหน้าอันกัวกงเปลี่ยนไปกระทันหันคิดไม่ถึงว่าคือหูหยินของเขาความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของเขาก็คือจบกันแล้วถูกสวมเขาไม่แน่ว่าอาจจะไม่ใช่เขาธรรมดาด้วยไม่เช่นนั้นเหตุใดต้องให้ใครอย่างออกมาตำหนิเขาเรื่องนี้เล่าความอับอายความโมโหความสงสัยอารมณ์มากมายโหมกระหน่ำในใจของอันกัวกงทำให้เขาแทบอยากจะกระโดดขึ้นมาพุ่งตัวกลับจวนไปถามฮูหยินอันกัวกงให้รู้แล้วรู้รอดแต่สุดท้ายก็ยังมีสติอยู่อันกัวกงสงบอารมณ์ครู่หนึ่งก่อนจะถามว่าท่านอ๋องตรวจสอบได้เรื่องว่าอย่างไรบ้างหรือเว่ยหานรู้สึกว่าปฏิกิริยาของอันกัวกงนั้นรุนแรงไปเล็กน้อยจึงมองเขานิ่งอันกัวกงจับแขนเสื้อเว่ยหานในทันทีท่านอ๋องท่านมีต้องไว้หน้าข้าไม่ว่าตรวจสอบอะไรได้โปรดบอกตามความจริงข้ารับไหวแม้จะอับอายเพียงใดก็ดีกว่าโง่งมไปตลอดชีวิตหากรู้เรื่องแล้วเขาจะต้องจัดการชายหญิงสุนัขดีๆอย่างแน่นอนสายตาของเว่ยหานเลื่อนลงไปมองมือที่จับแขนเสื้อของเขาไว้อย่างมีความในเหมือนกับว่าอันกัวกงจะเข้าใจผิด
คนผู้นี้ไม่เชื่อใจหูหยินตนเองเช่นนี้เลยหรืออันกัวกงไม่เห็นเว่ยหานปริปากเสียทีใจก็หล่นลงไปที่ตาตุ่มท่านอ๋องโปรดบอกข้าเถอะท่านกัวกงปล่อยมือก่อนอันกัวกงตั้งสติได้เว่ยหานดื่มชาคำหนึ่งอย่างไม่รีบร้อนก่อนจะพูดว่าสารทีของจวนท่านเคยเป็นนักฆ่ามาก่อนอันกัวกงสะดุ้งเกือบจะล้มลงจากเก้าอี้พูดปากสั่นว่าท่านอ๋องโปรดพูดต่อก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแค่บุตรสาวของท่านสั่งให้สารถีท่านนี้ไปลักพาตัวหลานชายของแม่ครัวหอสุราต้องการฉวยโอกาสนี้สังหารแม่ครัวทิ้งช้าก่อนอันกัวกระงอดพูดแทรกขึ้นไม่ได้เหตุใดจึงไปเกี่ยวโยงบุตรสาวข้าอีกเล่าเว่ยหานมองอันกัวกงอย่างประหลาดใจบุตรสาวของท่านคือคนที่บงการอยู่เบื้องหลังแน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องแล้วฮูหยินข้าเว่ยหานขมวดคิ้วข้าแค่พูดถึงประวัติของสารถีให้ชัดเจนเท่านั้นอันกัวกงถอนหายใจโล่งอกสองเรื่องนี้เปรียบเทียบกันแล้วเรื่องหลังย่อมเบากว่าเทียบกับการเป็นคนโดนสวมเขาแล้วบุตรสาวก่อเรื่องย่อมดีกว่ามากอันกัวกงสงบอารมณ์ลงเอ่ยอย่างไม่เข้าใจว่าไม่ใช่ข้าน้อยปกป้องบุตรสาวแต่ข้าน้อยคิดไม่ออกจริงๆว่าเหตุใดบุตรสาวต้องทำเช่นนี้บุตรสาวของเขาไม่โง่เสียหน่อยอยู่ดีไม่ว่าดีไปสังหารแม่ครัวคนอื่นเขาทำไมกันไม่สิบุตรสาวบอบบางคนหนึ่งของเขาจะคิดถึงเรื่องสังหารคนที่น่ากลัวเช่นนี้ได้อย่างไรความสงสัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆข้าเองก็คิดไม่ออกแต่ความจริงคือบุตรสาวของท่านทำเช่นนี้จริงๆสารถีจวนท่านอยู่กับข้าเว่ยหานเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ให้ฟังคร่าวๆเรื่องที่เสี่ยวชีถูกอีกคนหนึ่งลงมือสังหารย่อมไม่เอ่ยถึงคุณหนูล้วบอกว่าที่คุณหนูรองจูทำเช่นนี้เป็นเพราะเขาก็ไม่กล่าวถึงเช่นกันอันกัวกงได้ยินดังนั้นก็ตะลึงงันไปซวงสั่งให้คนลักพาตัวหลานชายของผู้อื่นไปบังคับให้อีกฝ่ายออกมาที่แม่น้ำจินสุยคนเดียวเมื่อเจอหน้าก็จะฆ่าทันทีนี่คือสิ่งที่บุตรสาวร่าเริงน่ารักคนนั้นกระทำหรือที่สำคัญคือเหตุใดขยังอ๋องจึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเว่ยหานให้คำตอบในเวลาต่อมาข้ากินอาหารของมีหอสุราจนชินแล้วข้าไม่อยากไม่มีข้าวกินในอนาคตอันกัวกงคิดถึงขยังอ๋องที่ไปทานอาหารที่มีหอสุราทุกวันโดยไม่คำนึงถึงราคาและคิดถึงความอร่อยของอาหารหอสุราก็เชื่อในทันทีอันกัวกงที่ยอมรับความโหดร้ายนี้ดวงตาเบิกกว้างแย่แล้วปล่อยให้ลูกสรพีนั่นก่อเรื่องแบบนี้นอกจากจะทำให้แม่ทัพใหญ่ลวกขุนเคืองแล้วยังทำให้ขยังอ๋องขุนเคืองด้วยหากทั้งสองคนนั้นออกโรงพร้อมกันจวนอันกัวกงต้องเดินตามรอยอำมาตย์เฉินไม่ช้าก็เร็วแน่ๆเว่ยหานไม่สนใจสีหน้าย่ำแย่ของอันกัวกงเขายกจอกชาขึ้นสารถีจวนท่านก็ไว้ที่ข้าชั่วคราวส่วนบุตรสาวของท่านหวังว่าท่านกัวกงจะให้คำอธิบายแก่ข้าและแม่ทัพใหญ่ลั่วได้อันกัวกงค่อยๆลุกขึ้นพยายามรักษาความสงบพูดว่าท่านอ๋องโปรดวางใจข้าน้อยจะจัดการเรื่องภายในให้ดีเว่ยหานยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยท่านกัวกงเดินทางปลอดภัยจบตอนที่274ตอนที่275ผลกรรมหลังจากออกจากโรงน้ำชาแล้วอันกัวกงยังคงฝืนกลั้นอารมณ์เอาไว้เมื่อถึงจวนอันกัวกงใบหน้าก็มืดครึ้มไปหมดเขาเดินตรงไปยังเรือนของจูหานซวงด้วยใบหน้าบึ้งตึงตามหลักแล้วการทำเช่นนี้ไม่ค่อยเหมาะสมหากกล่าวถึงครอบครัวที่เข้มงวดผู้อาวุโสฝ่ายชายไม่ค่อยเข้าไปเรือนของบุตรสาวแต่บัดนี้อันกังกงกลับไม่มีกระจิกกระใจมาสนใจแล้วอันกัวกงที่เดินเข้าไปด้วยความโมโหกลับพบเพียงความว่างเปล่าคุณหนูของพวกเจ้าเล่าสาวใช้ในเรือนตอบอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวว่าคุณหนูไปน้อมทักทายหูหยินแล้วเจ้ากะอันกัวกงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าบัดนี้เป็นเวลาที่บุตรสาวไปน้อมทักทายหูหยินพอดีเช่นนี้ก็ดีอันกัวกงยิ้มเย็นรีบเดินกลับไปที่เรือนหลักทันทีบรรยากาศในเรือนหลักกำลังมีความสุขอันกัวกงฮูหยินพึงพอใจกับบุตรสาวที่ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกนางคีบเกี๊ยวปูชิ้นหนึ่งวางลงบนชามของจูหานซวงพูดเสียงอ่อนโยนว่าแม่จำได้ว่าเจ้าชอบกินนี่กินเยอะๆนะจูหานซวงมีเรื่องหนักใจนางกินไปแค่ครึ่งหนึ่งก็วางลงตาแก่หวังลงมือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคุยกันไว้แล้วว่าจะส่งข่าวให้นางวันนี้แต่เช้าตรู่แต่นางลืมตาตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างรอจนมาน้อมทักทายท่านแม่ก็ยังไม่ได้รับจดหมายใดๆจากตาแก่หวังเลยสำเร็จหรือไม่สำเร็จกันนะไม่มีทางล้มเหลวแน่นอนฝีมือการต่อสู้ของตาแก่หวังดีขนาดนั้นแข็งแกร่งกว่าองครักษ์เหล่านั้นของจวนอันกัวกงมากต่อสู้กับแม่ครัวน้อยคนหนึ่งจะไม่สำเร็จได้อย่างไร
ถึงแม้แม่ครัวผู้นั้นบอกเรื่องราวทั้งหมดให้ลั่วเซิงฟังโดยไม่สนใจคำข่มขู่แต่การขอให้แม่ครัวไปยังสถานที่นัดพบเพียงคนเดียวลั่วเซิงจะทำอะไรได้เล่าที่ลั่วเซิงโอหังมาได้หลายปีนั้นล้วนอาศัยสถานะของบุตรสาวแห่งแม่ทัพใหญ่ทั้งสิ้นหากไม่มีสิ่งเหล่านี้นางก็เป็นแค่สตรีสมองกลวงคนหนึ่งเท่านั้นขณะที่จูหานซวงคิดเรื่องเหล่านี้หัวใจที่กระวนกระวายก็ค่อยๆสงบลงหานซวงเหตุใดเจ้าไม่กินเหล้าอันกัวกงฮูหยินมองบุตรสาวดูออกว่าบุตรสาวดูผิดปกติเล็กน้อยจูหานซวงตั้งสติได้ในทันทียิ้มให้อันกัวกงฮูหยินเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับตอนนี้เลยกินไม่ค่อยลงเจ้ากะไม่สบายหรืออันกัวกงฮูหยินวางตะเกียบลงยกมือขึ้นแต่หน้าผากจูหานซวงเบาๆแล้วจึงวางใจลงค่อยยังชั่วตัวไม่ร้อนจูหานซวงยิ้มท่านแม่ท่านกินเถอะท่านก็ชอบกินเกี๊ยวปูมิใช่หรืออีกไม่กี่วันก็ไม่มีปูให้กินแล้วอันกัวกงฮูหยินพยักหน้าจู่ๆก็รู้สึกไม่สบายใจโดยไม่ทราบสาเหตุบุตรสาวเป็นคนเก็บความลับไม่อยู่วันนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องในใจเป็นไปได้หรือไม่ว่ายังไม่ยอมแพ้ในตัวขยังอ๋องเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้นี้อันกัวกงฮูหยินก็รู้สึกปวดศีรษะพ่อแม่ในโลกใบนี้หากสามารถทำให้ความปรารถนาของลูกเป็นจริงได้จะทำใจปล่อยให้ลูกผิดหวังได้อย่างไรเล่าแต่อยากแต่งงานกับขยังอองนั้นเป็นเรื่องยากจริงๆไม่ใช่แค่จวนอันกัวกงปรารถนาก็จะสามารถทำได้ท่านแม่ท่านกินจูหานซวงเพิ่งพูดเสร็จประตูห้องก็ถูกผลักเปิดอย่างแรงเนื่องจากกระทันหันเกินไปนางจึงตกใจจนสะดุ้งเกี๊ยวปูที่ถูกคีบไว้ร่วงลงบนโต๊ะอันกัวกงฮูหยินตกใจสะดุ้งขมวดคิ้วพูดว่าท่านกัวกงท่านเป็นอะไรไปอย่าทำหานซวงตกใจสิเจ้าคะเป็นเรื่องปกติที่บุรุษจะไม่สบอารมณ์เมื่อเผชิญกับปัญหาภายนอกแต่นี้เป็นครั้งแรกที่นางเห็นท่านกัวกงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเช่นนี้อันกัวกงจ้องอันกัวกงฮูหยินเขม็งอันกัวกงฮูหยินอายุน้อยกว่าอันกัวกง 7-8 ปีอาจจะเป็นเพราะวันเวลาปฏิบัติต่อคนงามอย่างดีเป็นพิเศษทำให้นางดูเหมือนคนอายุเพียง30ต้นๆเท่านั้นในยามปกติแล้วอันกัวกงค่อนข้างภูมิใจในความงามที่โดดเด่นของภรรยาของเขาเมื่อมองดูในเมืองหลวงมีเพียงภรรยาคนแรกของแม่ทัพใหญ่หลวดที่เสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยเท่านั้นที่สามารถเปรียบเทียบกับนางได้แต่ว่าบัดนี้ความงดงามของอันกัวกงฮูหยินกลับทิ่มแทงดวงตาของเขาออกไปให้หมดเสียงคำรามของอันกัวกงทำให้สาวใช้ที่คอยรับใช้อยู่ในห้องพากันวิ่งออกไปอันกัวกงฮูหยินเดินขึ้นไปท่านกัวกงท่านเจอปัญหาอะไรจากข้างนอกมาหรือเจ้ากะอันกัวกงตบหน้านางอย่างแรงฝ่ามือนี้ไม่ประณีเลยแม้แต่น้อยอันกัวกงฮูหยินล้มลงบนพื้นทันทีแจกันดอกไม้บนโต๊ะตัวเล็กโยกไปมาก่อนจะร่วงลงบนพื้นและแตกกระจายท่านแม่จูหานซวงร้องอุทานนางเข้ามาขวางตรงหน้าและถามว่าท่านพ่อเหตุใดท่านต้องทำกับท่านแม่เช่นนี้เจ้ากะท่านแม่ทำอะไรผิดเสียงตบดังกังวานขึ้นอีกครั้งฝ่ามือนี้สำหรับจูหานซวงจูหานซวงถูกตบกระทันหันจนนางรู้สึกวิงเวียนนางปิดแก้มมองอย่างตกตะลึงท่านพ่อเสียงตวาดของอันกัวกงดังขึ้นอย่าเรียกข้าว่าพ่อข้าไม่มีลูกสาวเยี่ยงเจ้าถามข้าว่าท่านแม่เจ้าทำอะไรผิดหรือดีข้าจะบอกเจ้าเองความผิดที่ใหญ่หลวงที่สุดของนางก็คือให้กำเนิดคนโง่และจิตใจอมหิตเช่นเจ้าออกมาอย่างไรเล่าจูหานซวงหูอื้อไปหมดจนถึงตอนนี้ก็ยังตั้งสติไม่ได้มองดูท่านพ่อที่เมตตาและเอ็นดูนางกลายเป็นผีร้ายนางตกใจจนน้ำตาไหลไม่หยุดพึมพำว่าท่านพ่อท่านเป็นอะไรไปกันแน่เจ้าคะท่านเป็นแบบนี้ข้ากลัวเหลือเกินน้ำตาของนางกลับยิ่งกระตุ้นความโกรธของอันกัวกงบุตรสาวแสนดีของเขาเพราะนางร้องให้หัวเราะและพูดเป็นใช้ความไร้เดียงสาและร่าเริงสดใสของนางบดบังดวงตาของเขาและสร้างปัญหาที่อาจทำลายอนาคตของทั้งครอบครัวเจ้ายังมีหน้ามาร้องไห้เหตุใดตอนที่เจ้าสั่งให้คนอื่นไปสังหารคนจึงไม่รู้สึกเกรงกลัวบ้างเล่าอันกัวกงคว้าตัวจูหานซวงมาถามด้วยเสียงเคร่งขรึมกายของจูหานซวงสันเทาดวงตาเบิกโพลงสั่งคนอื่นไปสังหารคนท่านพ่อรู้ได้อย่างไรคลื่นความหวาดกลัวสุดขีดโหมซัดกระหน่ำในใจนางทันทีสำหรับคนอย่างจูหานซวงแล้วความกลัวจากการกระทำชั่วแล้วถูกค้นพบมีมากกว่าความกลัวจากการกระทำชั่วเสียอีกท่านพ่อข้าไม่ได้ภายใต้ความหวาดกลัวจูหานซวงนึกจะปิดบังเพียงอย่างเดียวเห็นนางยังคงไม่ยอมรับจนถึงตอนนี้เส้นประสาทแห่งสติของอันกัวกงนั้นก็ขาดสะบั้นมือทั้งคู่ของเขาบีบคอของจูหานซวงไว้ทันทีจูหานซวงหายใจลำบากในทันทีนางตะเกียกตะกายดิ้นรนท่านพ่อ
มือของอันกัวกงบีบแน่นขึ้นเรื่อยๆสีหน้าค่อยๆเย็นชาเขาเองก็ไม่อยากทำเช่นนี้ปกติแล้วเขามองบุตรสาวเป็นดั่งแก้วตาดวงใจแต่คราวนี้ปัญหาที่บุตรสาวก่อไว้นั้นใหญ่เกินไปหากไม่ระวังเพียงเล็กน้อยก็อาจนำพาหายนะมาให้ทั้งตระกูลได้อันกัวกงฮูหยินดวงตาเบิกโพลงนางพุ่งเข้ามาพยายามดึงมืออันกัวกงออกท่านปล่อยหานซวงนะไซหัวออกไปอันกัวกงเคยขี่ม้ายิงธนูแม้จะอ้วนท้วนแล้วฝีมือก็ไม่ได้คล่องแคล่วเช่นวัยหนุ่มแต่เรี่ยวแรงที่มีก็ไม่ได้ลดลงเลยส่วนอันกัวกงฮูหยินกลับเป็นหญิงงามร่างกายบอบบางอันกัวกงเพียงแค่ออกแรงสะบัดออกเล็กน้อยอันกัวกงฮูหยินก็กระเด็นออกไปจากนั้นตามมาด้วยเสียงกรีดร้องอันน่าขนลุกจูหานซวงตาโตพยายามยกมือขึ้นชี้ไปทางนั้นแต่กลับพูดอะไรไม่ออกสักคำอันกัวกงค่อยๆหันมองไปเห็นเพียงอันกัวกงฮูหยินนอนตะแคงบนพื้นบริเวณลำคอถูกเศษแจกันแทงเลือดกำลังไหลทะลักออกมาไม่หยุดเลือดนั้นยิ่งไหล ยิ่งมากแทบจะกลายเป็นบ่อเลือดภายในชั่วพริบตาอันกัวกงฮูหยินที่นอนอยู่บนกองเลือดดวงตาเบิกโพลงมองบริเวณที่อันกัวกงและบุตรสาวอยู่ลำตัวกระตุกร่างของนางกระตุกสองสามทีก่อนจะแน่นิ่งไปมือของอันกัวกงที่บีบคอจูหานซวงปล่อยออกโดยสัญชาตญาณในที่สุดจูหานซวงก็กรีดร้องขึ้นมาด้วยเสียงแหบแห้งท่านแม่จบตอนที่275ตอนที่276ไม่คุ้มจูหานซวงพุ่งตัวเข้าไปจับมือของอันกัวกงฮูหยินไว้แล้วร้องให้แทบขาดใจท่านแม่ท่านเป็นอะไรไปท่านพูดสิเจ้าคะดวงตาของอันกัวกงฮูหยินเบิกโพลงนอนแน่นิ่งอยู่ท่ามกลางสีแดงแอ่งน้ำสีแดงไร้ซึ่งเสียงใดๆใบหน้าประณีตและขาวสะอาดนั่นถูกอาบย้อมไปด้วยสีเลือดงดงามจนชวนตะลึงอันกัวกงฮูหยินที่สิ้นชีพไปตั้งแต่อายุยังน้อยไม่รู้จนกระทั่งตายว่าความงดงามเกินไปบางครั้งก็เป็นบาป่องหนึ่งจูหานทรงเรียกอันกัวกงฮูหยินที่ไม่ยอมตื่นกลับรู้สึกถึงความลื่นและเนินหนะในฝ่ามือนั่งหลุบตาลงเห็นเลือดที่อยู่บนมือก้มศีรษะลงอีกครั้งก็เห็นชายกระโปรงสีชมพูจมอยู่ในกองเลือดเลือดสีแดงนั่นดูไร้ที่สิ้นสุดในสายตานางราวกับขุมนรกจูหานซวงลุกพรวดขึ้นพลางกรีดร้องอย่างเสียสติเลือดเต็มไปหมดเลยเลือดของท่านแม่นางพุ่งไปที่ประตูก่อนจะผลักแล้ววิ่งออกไปข้างนอกราวกับคนเสียสติอันกัวกงไม่มีเวลามาสนใจจูหานซวงเขาเดินไปตรงหน้าอันกัวกงฮูหยินทีละก้าวเขาค่อยๆคุกเข่าลงมือสั่นเทิมยื่นออกไปตรวจลมหายใจของอันกัวกงฮูหยินนอกประตูเสียงกรีดร้องของเหล่าบ่าวเฒ่าและสาวใช้ดังขึ้นอันกัวกงคุกเข่าอยู่บนพื้นไร้ซึ่งการตอบสนองใดบ่าวเฒ่านางหนึ่งเดินเข้ามาอย่างกล้าหาญถามเสียงสั่นว่าท่านกัวกงเชิญหมอให้ฮูหยินหรือไม่เจ้าคะอันกัวกงหันขวับไปมองบ่าวเฒ่าเขม็งบ่าวเฒ่าตกใจถอยหลังไป 2-3 ก้าวร่างกายสั่นเทาราวกับร่อนแกลบท่านกัวกงท่านกัวกงดูน่ากลัวมากจะฆ่าปิดปากพวกนางหรือไม่นะขณะที่คิดเช่นนี้บ่าวเท่ากลับไม่กล้าวิ่งหนีสาวใช้เหล่านั้นก็เช่นกันใบหน้าขาวซีดของพวกนางมองเลือดในห้องอย่างตกตะลึงราวกับว่ามีรากงอกข้างใต้เท้ามีอาจหนีไปไหนได้จะหนีไปที่ไหนได้เล่าพวกนางเป็นคนรับใช้ของจวนกัวกงที่สามารถเข้ามารับใช้เรือนฮูหยินได้ล้วนเป็นลูกหลานตระกูลผู้รับใช้ของจวนอันกัวกงหรือสาวใช้ที่ติดตามฮูหยินแต่งงานมาอันกัวกงไม่ได้เอ่ยปากเหล่าคนรับใช้ยิ่งมิกล้าพูดทันใดนั้นบรรยากาศพลันหยุดนิ่งเหมือนกับเลือดที่ค่อยๆหยุดไหลบนพื้นเวลาดูเหมือนจะยืดยาวออกไปอย่างไม่สิ้นสุดและทุกช่วงเวลาก็ยาวนานจนหายใจไม่ออกไม่รู้ว่าทรมานเช่นนี้อยู่นานเพียงใดในที่สุดอันกัวกงก็ชี้ไปที่บ่าวเท่าพลางเอ่ยว่าเจ้าพาคนไปหาคุณหนูรองให้เจอส่งนางกลับไปห้องของนางและจับตาดูไว้ให้ดีเจ้ากะบ่าวเท่าขานตอบอย่างกล้ากลัวๆอันกัวกงสั่งคนอื่นอีกว่าไปเรียกซื่อจือและคุณชายรองมาอันกัวกงและอันกัวกงฮูหยินถือเป็นคู่รักที่รักใคร่กันดีในสายตาของผู้อื่นทั้งคู่ให้กำเนิดบุตรชาย2คนและบุตรสาว2คนบุตรชายคนโตถูกแต่งตั้งเป็นซื่อจือส่วนบุตรสาวคนโตออกเรือนไปแล้วคนรับใช้ออกไปกันหมดแล้วเหลือเพียงอันกัวกงอยู่ในห้องใกล้เข้าต้นฤดูหนาวแล้วแม้ยังไม่ถึงเวลาต้องใช้เตาไฟแต่หน้าต่างกลับถูกปิดแน่นด้วยเหตุนี้กลิ่นคาวเลือดในห้องจึงยิ่งส่งกลิ่นฉุนรุนแรงอันกัวกงเฝ้าอยู่ข้างกายอันกัวกงฮูหยินสีหน้าแข็งทื่อจนถึงตอนนี้เขายังคงไม่อยากเชื่อว่าฮูหยินจะตายไปเช่นนี้กระทั่งความทรงจำในขณะนั้นยังเป็นเพียงภาพเลือนรางอาเวย
จู่ๆอันกัวกงก็เรียกชื่อของอันกัวกงฮูหยินแน่นอนว่าสตรีที่เขาเรียกอาเวยคนนั้นไม่สามารถขานตอบเขาได้อีกแล้วน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงมาจากหางตาของอันกัวกงเงียบๆอันกัวกงพูดกับตนเองอย่างไม่รู้สึกตัวว่าปีที่ซงเอ๋อเกิดนั้นเป็นวันที่มีน้ำค้างแข็งพวกเราคุยกันว่าจะตั้งชื่อให้นางเจ้าบอกว่าต้นหญ้าเหี่ยวเฉาดอกไม้เป็นสีขาวมีน้ำค้างแข็งเงาจันทราใหม่ในคืนหนาวเย็นเฉพาะคืนเดือนหงายในฤดูใบไม้ร่วงน้ำค้างจะกลายเป็นน้ำค้างแข็งเรียกลูกสาวตัวน้อยของเราว่าหานซวงกันเถอะน้ำตาอีกหยดหนึ่งไหลลงมาจากดวงตาของอันกัวกงราวกับเขาตกอยู่ในความทรงจำแล้วยังพูดว่าต้นไม้หลายพันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมีเพียงดอกพุทตาลที่ยังส่งกลิ่นหอมดอกพุทตาลมีอีกชื่อหนึ่งว่าดอกจวิซวงตั้งชื่อให้ลูกสาวว่าฟูหลงหนึ่งก็ดีข้ายังจำได้ว่าเจ้าลังเลอยู่นานสุดท้ายก็ตัดสินใจตั้งชื่อว่าหานซวงชื่อนี้ตอนนี้ลองคิดดูแล้วชื่อฟูหลงคงจะดีกว่ารูปร่างหน้าตาของหญิงสาวเป็นเพียงเรื่องรองการมีนิสัยเข้มแข็งดั่งดอกจวิซวงต่างหากถึงจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดราวกับว่าคิดถึงการกระทำของจูหานซวงแล้วทำให้คิดถึงชายคนหนึ่งที่อันกัวกงฮูหยินช่วยเอาไว้และรับเข้ามาทำงานในจวนสีหน้าอ่อนโยนของอันกัวกงถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาในทันใดเขาพูดเสียงเบาว่าแล้วเจ้าเล่าเจ้าเคยทำผิดต่อข้าหรือไม่คำถามเหล่านี้ก็จะไม่มีวันได้รับคำตอบอันกัวกงต่อยพื้นอย่างแรงทีหนึ่งสีหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเสียงฝีเท้าอันเร่งรีบดังขึ้นผู้ที่เข้ามาคนแรกคือซื่อจื่อทันทีที่เห็นสภาพในห้องอันกัวกงซื่อจื่อก็ดวงตาเบิกโพลงท่านแม่เขาถมตัวเข้ามารองเท้าเปื้อนเลือดอย่างรวดเร็วท่านพ่อนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นขอรับอันกัวกงซื่อจื่อคุกเข่าอยู่ข้างกายอันกัวกงฮูหยินกำหมัดถามข้าพลั้งมือสังหารมารดาของเจ้าสายตาของอันกัวกงไม่ได้มองมาที่อันกัวกงซื่อจื่อเขามองพื้นที่เต็มไปด้วยเลือดแล้วพึมพำอันกัวกงซื่อจื่อตัวสั่นเทาเพราะเหตุใดกันเพราะน้องรองของเจ้าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบุตรชายคนโตที่ถูกเลี้ยงมาให้เป็นผู้สืบทอดอันกัวกงก็ไม่ได้ปิดบังเขาบอกความจริงทั้งหมดให้อีกฝ่ายฟังหรือกล่าวอีกในหนึ่งอุบัติเหตุที่สังหารภรรยาของตนโดยไม่ตั้งใจนั้นยากเกินกว่าที่เขาจะทนรับได้มีเพียงการพูดถึงเรื่องนี้เท่านั้นจึงจะสามารถบรรเทาอาการแน่นหน้าอกของเขาได้อันกัวกงพูดจบแล้วอันกัวกงซื่อจื่อเองก็ฟังจบแล้วเช่นกันอันกัวกงซื่อจื่อที่ทราบความจริงแล้วกลับนิ่งงันโทษท่านพ่อหรือไม่ว่าจะเป็นใครได้ยินว่าบุตรสาวทำเรื่องเช่นนี้ทั้งยังอาจสร้างความเสียหายให้กับทั้งครอบครัวล้วนต้องโกรธเกรี้ยวทั้งสิ้นจวนอันกัวกงมีหลักฐานยาวนานกว่าร้อยปีแล้วคนในตระกูลจำนวนนับไม่ถ้วนล้วนพึ่งพาต้นไม้ใหญ่นี้เพื่อความอยู่รอดหากพวกเขาตกต่ำเพราะน้องรองพวกเขาจะมีหน้าไปพบบรรพบุรุษของพวกเขาในอีกร้อยปีข้างหน้าได้อย่างไรเพียงแต่ว่าการตกอับยังถือว่าเป็นเรื่องดีแค่กลัวว่าจะคร่าชีวิตของคนทั้งตระกูลไปด้วยท่านพ่อผลักท่านแม่ออกไปเพราะความโมโหหลังจากท่านแม่ล้มลงกลับถูกเศษแจกันดอกไม้บนพื้นปักลงบนลำคอโอสวรรค์หากจะบอกว่าเป็นการลงโทษการลงโทษแบบนี้โหดร้ายเกินไปหรือไม่อันกัวกงซื่อจื่อกัดปากแน่นกว่าจะถามขึ้นมาว่าท่านพ่อจะทำอย่างไรต่อขอรับถึงครานี้แล้วอันกัวกงก็ตั้งสติกลับมาได้แล้วเขาตอบด้วยใบหน้าไร้อารมณ์ว่าระวังปากของพวกคนใช้ให้ดีบอกว่าท่านแม่เจ้าป่วยจากไปกระทันหันส่งข่าวงานศพให้แต่ละจวนเถอะป่วยหนักอันกัวกงซื่อจิมสวมิสายสาวท่านพ่อไม่มีคนบนโลกที่โง่เขลาท่านแม่อายุเพิ่ง40อยู่ดีๆจะป่วยและจากไปกระทันหันได้อย่างไรไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นจะนินทาวนกัวกงของเราอย่างไรเรื่องเหล่านี้อันกัวกงจะไม่รู้ได้อย่างไรแต่อุบัติเหตุแบบนี้อยู่เหนือความคาดหมายจริงๆจู่ๆนายหญิงประจำจวนจากไปเรื่องใหญ่แบบนี้จะไม่ตกเป็นขี้ปากคนอื่นได้อย่างไรสายตาของเขาเคลื่อนผ่านหยุดลงที่โต๊ะทานข้าวเกี๊ยวปูจานหนึ่งบนโต๊ะเย็นชืดนานแล้วเขาจำได้ว่าฮูหยินและลูกสาวคนรองล้วนชอบกินอันกัวกงสงบอารมณ์ลงพึมพำว่าบอกว่าท่านแม่เจ้ารีบกินเกี๊ยวปูเกินไปแล้วเผลอสำลักอันกัวกงซื่อจื่อสีหน้าแปรเปลี่ยนไม่หยุดในที่สุดก็พยักหน้าอย่างยากเย็นคนเราก็เป็นเช่นนี้หากเรื่องแพร่ออกไปว่าอันกัวกงฮูหยินจากไปกระทันหันเพราะโรคร้ายเกรงว่าเรื่องน่าอับอายใดๆก็จินตนาการได้ไม่มีทางเชื่อว่านางจากไปเพราะโรคร้ายแน่ๆหากให้สาเหตุการตายที่ระบุชัดเจนแม้จะเป็นเรื่องประหลาดอย่างการสำลักเกี๊ยวตายการคาดเดาต่างๆนานาอาจจะน้อยกว่าอย่างมากผู้คนก็แค่รู้สึกปลงกับอันกัวกงฮูหยินที่จากไปอย่างน่าเวทนาและในความเป็นจริงแล้วการจากไปของท่านแม่ก็ไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย
อันกัวกงซื่อจื่อน้ำตาคลอเบ้ากัดฟันถามว่าท่านพ่อจะลงโทษน้องรองอย่างไรขอรับจบตอนที่276 1. ฟูหลงคือดอกพุตานตอนที่277ฤดูกาลแห่งปัญหาเมื่อพูดถึงจูหานซวงจู่ๆสีหน้าอันกัวกงก็เคร่งครึมทันทีเดิมข้าจะส่งนางออกจากเมืองหลวงด้วยเหตุผลว่าไปรักษาตัวถือว่าให้คำอธิบายแก่ขยังอ๋องและแม่ทัพใหญ่ลั่วตอนนี้มารดาเจ้าเกิดเรื่องหากทำเช่นนี้จะเป็นจุดสนใจเกินไประหว่างงานศพของมารดาเจ้าให้บอกไปว่านางตรอมใจจนล้มป่วยเพราะการจากไปกระทันหันของมารดาจากนั้นนางก็อาสาเป็นคฤหัสถ์จากนี้เป็นต้นไปสักการะพระพุทธเจ้าทานมังสวิรัตสะสมความดีให้มารดากล่าวอีกในหนึ่งคือจูหานซวงจะถูกผูกมัดในนามคฤหัสถ์ที่คอยสักการะพระพุทธเจ้านับแต่นี้ยากที่จะได้พบเจอผู้คนภายนอกอีกแต่เดิมซื่อจื่อรักน้องสาวคนนี้มากแต่บัดนี้กลับไร้ซึ่งความเห็นใจแม้แต่น้อยเขาพยักหน้าอย่างเย็นชาลูกน้อมรับคำสั่งของท่านพ่อขอรับอันกัวกงมองร่างของอันกัวกงฮูหยินด้วยแววตาหนักอึ้งเขายื่นมือไปอุ้มนางขึ้นมาถอนหายใจพูดว่าจัดการงานศพของมารดาเจ้าก่อนเถอะเมื่อจูเออหลังบุตรชายคนรองของจวนอันกัวกงเร่งเดินทางมาถึงอันกัวกงฮูหยินก็สวมชุดสำหรับศพเรียบร้อยแล้วนางนอนแน่นิ่งอยู่บนตังอันเยือกเย็นท่านแม่จูเออหลังตะโกนอย่างเจ็บปวดเขาโถมเข้าไปข้างศพของอันกัวกงฮูหยินท่านแม่เหตุใดอยู่ดีท่านจึงจักไปเล่าขอรับท่านแม่ท่านไม่สนใจข้าและน้องสาวแล้วหรือจูเออหลังร้องให้หัวใจแทบแตกสลายอันกัวกงได้ยินดังนั้นสีหน้าก็ดำทะมึนบุตรชายคนโตต้องสั่งสอนให้กลายเป็นผู้สืบทอดบุตรสาวคนโตจะต้องได้รับการศึกษาและออกเรือนตามธรรมเนียมของวงตระกูลแต่สำหรับบุตรชายและบุตรสาวคนเล็กแล้วกลับไม่ได้เคร่งครัดเช่นนั้นด้วยเหตุนี้จูเออหลังจึงกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกเสเพลจากตระกูลสูงศักดิ์เหล่านั้นอันกัวกงฮูหยินรักลูกชายและลูกสาวคนเล็กมากกว่าจะเข้มงวดกับพวกเขาจูเออหลังย่อมรักท่านแม่ของตนมากเขาเติบโตจนอายุ17ปีพ่อแม่รักใคร่พี่น้องกลมเกลียวไม่เคยรู้จักคำว่ากังวลแต่จู่ๆคนใช้ของจวนอันกัวกงก็วิ่งมาหาเขาที่ตรอกเย็นจือบอกเขาว่าท่านแม่เสียแล้วชั่วขณะนั้นเขารู้สึกราวกับฟ้าถล่มวิ่งล้มลุกคลุกคลานกลับจวนด้วยความคิดไม่อยากจะเชื่อใครจะไปรู้ว่าสิ่งที่เห็นคือศพอันเยือกเย็นของท่านแม่เป็นไปได้อย่างไรเมื่อคืนท่านพ่อเพิ่งเรียกเขาไปอบรมในห้องหนังสือท่านแม่ยังกำชับเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าต่อไปอย่าทำให้ท่านพ่อโมโหอีกเขาตอบตกลงไปอย่างส่งตกดึกก็แอบหนีออกไปใครจะไปคิดว่าท่านแม่จะจากไปเสียแล้วหากรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้ให้ตายอย่างไรเขาก็ไม่แอบหนีออกไปเที่ยวสตรีและดื่มสุราแน่นอนฮือท่านแม่ท่านตื่นสิท่านทิ้งลูกจากไปอย่างนี้ไม่ได้นะขอรับจูเออหลังร้องให้อย่างเสียใจเขาจับมือของอันกัวกงฮูหยินที่ถูกปิดไว้ภายใต้ผ้าสีขาวอันกัวกงซื่อจือคว้าแขนของจูเออหลังเอาไว้น้องรองเจ้าอย่าผลีผลามเช่นนี้มีแต่จะทำให้ท่านแม่จากไปอย่างไม่สงบนะจู่จูเออหลังก็ชะงักไปสีน้ำตาลที่ซอกเล็บของท่านแม่คืออะไรกันท่านแม่รักสะอาดเช่นนี้จะมีสิ่งสกปรกในนั้นได้อย่างไรจู่จูเออหลังก็ฉุกคิดบางอย่างขึ้นได้เขายื่นมือไปเปิดผ้าขาวที่ปกคลุมอันกัวกงฮูหยินไว้น้องรองอันกัวกงซื่อจือกอดจูเออหลังเอาไว้ห้ามไม่ให้เขาทำเช่นนั้นจูเออหลังดิ้นสุดชีวิตท่านพี่ปล่อยข้าในแง่ของกำลังแล้วจูเออหลังที่ยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มย่อมสู้อันกัวกงซื่อจื่อที่โตเป็นชายหนุ่มแล้วไม่ได้แต่บัดนี้เขากำลังคลุ้มคลั่งเรี่ยวแรงมากจนน่าตกใจอันกัวกงซื่อจื่อถึงกับถูกสะบัดหลุดไปพอแล้วเสียงดุดันเสียงหนึ่งดังขึ้นเมื่อได้ยินเสียงตะคอกที่คุ้นเคยนี้จูเออหลังก็หยุดลงในทันใดอันกัวกงสีหน้าเยือกเย็นยื่นนิ้วชี้ออกไปคุกเข่าที่นั่นซะท่านพ่อออกไปภายใต้อำนาจของบิดาจูเออหลังทำได้เพียงไปคุกเข่าอยู่ข้างๆอย่างไม่เต็มใจเหล่าสาวใช้และบ่าวเท่าเดินเข้าๆออกๆหรือเครื่องเรือนและผ้าม่านสีแดงสดในห้องออกเปลี่ยนเป็นสีขาวสะอาดตาจูเออหลังมองดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกราวกับตกอยู่ในความฝันท่านพ่อบอกว่าท่านแม่สำลักเกี้ยวปูตายจะมีเรื่องเหลวไหลเช่นนี้ได้อย่างไรเขาเห็นว่าในซอกเล็บของท่านแม่มีสีน้ำตาลหากการตายของท่านแม่ไม่มีเงื่อนงำเหตุใดพี่ใหญ่ต้องขัดขวางเขาไม่ให้เขาเห็นศพของท่านแม่ด้วยใช่แล้วน้องรองเล่าในที่สุดจูเออหลังก็พบว่าขาดคนๆหนึ่งไปเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้เหตุใดน้องรองจึงไม่อยู่ท่านพ่อน้องรองเล่าจูเออหลังยังเด็กเก็บความในใจไม่ได้เขาถามออกมาตรงๆ
อันกัวกงกำลังเหม่อลอยจึงไม่ได้ตอบเขาอันกัวกงซื่อจือรีบปลอบประโลมว่าน้องรองกินอาหารเช้ากับท่านแม่ตอนที่ท่านแม่กินเกี๊ยวปูแล้วสำลักน้องรองอยู่ข้างๆเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นนางรับไม่ไหวสลบไปแล้วตอนนี้นอนอยู่ในเรือนของนางข้าไม่ได้ถามพี่ใหญ่จูเอ้อหลังโมโหพี่ใหญ่ที่เข้ามาขัดขวางเขาเมื่อครู่นี้จึงตะคอกออกไปอันกัวกงตั้งสติได้เพราะเสียงตะคอกนั้นทันทีที่เห็นบุตรชายคนรองที่ดื้อดึงก็โมโหเจ้าตะคอกใส่พี่ใหญ่เจ้าทำไมนี่คือมารยาทที่คนเป็นน้องมีต่อพี่หรือจูเอ้อหลังอ่อนลงพูดเสียงสะอื้นว่าลูกเสียใจอันกัวกงหยุดหายใจรู้สึกเจ็บแปลบครอบครัวดีๆแท้ๆเพียงแค่ชั่ววูบก็พังทลายลงและต้นเหตุทั้งหมดก็เพราะเรื่องงามหน้าที่นางลูกสะพีคนนั้นทำลงไปอันกัวกงคิดถึงจูหานซวงดวงตาพลันเยือกเย็นท่านพ่อน้องรองอาการหนักหรือไม่ขอรับอันกัวกงขมวดคิ้วน้องรองเจ้าสะเทือนใจมากย่อมรับไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจัดการงานศพของท่านแม่เจ้าให้เหมาะสมเรียบร้อยเออหลังเจ้าอย่าทำตามใจสร้างปัญหาให้ครอบครัวอีกเลยลูกรู้แล้วขอรับจูเออหลังก้มหน้าขานตอบรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งสีน้ำตาลที่ซอกเล็บของท่านแม่ติดอยู่ในหัวของเขามีอาจสลัดทิ้งไปได้เขาจึงเริ่มสงสัยสถานการณ์ของน้องสาวขึ้นมาน้องรองล้มป่วยจริงๆหรือเขาอยากจะตั้งคำถามและแสดงท่าทีดุร้ายออกไปแต่ต่อหน้าใบหน้าอันน่าเกรงขามและเยือกเย็นของท่านพ่อเขากลับไม่กล้าคนที่ตามใจเขาที่สุดบนโลกใบนี้ไม่อยู่แล้วเมื่อคิดถึงเรื่องเหล่านี้จูเอ้อหลังก็ร้องให้หนักกว่าเดิมขณะที่ผู้คนแจ้งข่าวการตายของอันกัวกงฮูหยินให้แต่ละจวนข่าวการจากไปของอันกัวกงฮูหยินก็แพร่ไปทั้งเมืองหลวงอย่างรวดเร็วและบัดนี้องครักษ์จินหลินก็เกิดเรื่องหนึ่งขึ้นองครักษ์จินหลินชื่อจังผิงที่เป็นลูกน้องของคุณชายห้าอวินต้องร่างของเขาถูกพบที่ริมแม่น้ำจินสุยหลังจากการตรวจสอบภายในโดยองครักษ์จินหลินสรุปได้ว่าเขาดื่มมากเกินไปบนเรือและพลัดตกลงไปในน้ำดื่มมากเกินไปจนพลัดตกน้ำดีจริงๆแม่ทัพใหญ่ล่วงโมใหม่น้อยเขาเคลื่องจอกชาใส่อวินต้องต่อหน้าลูกน้องมากมายอวินต้องคุกเข่าข้างหนึ่งลงยอมรับโทษท่านพ่อโปรดลงโทษลูกกวดขันไม่เข้มงวดเองขอรับแค่ปัญหาเรื่องกวดขันไม่ดีหรือเมื่อคืนมีคนจะฆ่าหลานชายของแม่ครัวหอสุราของน้องสามเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนคนนั้นคือผู้ใดหลานชายของแม่ครัวหอสุราคุณหนูสามทุกคนในเหตุการณ์อดคิดไม่ได้ว่าความสัมพันธ์นี้จะซับซ้อนไปหน่อยหรือไม่อวินต้องคุกเข่าลงบนพื้นที่หนาวเหน็บแบกรับอารมณ์ของแม่ทัพใหญ่ล้วบอกสิ่งที่คาดเดาในใจออกมาท่านพ่อคิดว่าคือจางผิงหรือขอรับคิดว่าหรือแม่ทัพใหญ่ล้วยิ้มหยันเจ้าห้าเจ้าคิดว่ามีแค่ข้าที่คิดเช่นนี้หรือข้าจะบอกเจ้าให้ผู้ที่ต้องการฆ่าเด็กคนนั้นก็คือจางผิงเด็กคนนั้นที่โชคดีรอดชีวิตมาได้บังเอิญเคยพบเขามาก่อนในที่สุดสีหน้าอันสงบของอวินต้องก็ปรากฏความตะลึงเขาเงยหน้ามองแม่ทัพใหญ่ลั่วที่กำลังเดือดดาลจบตอนที่277ตอนที่278เยี่ยมคนป่วยเห็นอวินต้องเงียบแม่ทัพใหญ่ลั่วก็ยิ่งเดือดดาลกว่าเดิมเจ้าห้าเจ้ามีอะไรจะพูดหรือไม่อวินต้องหลบตามองพื้นเอ่ยเสียงครึมว่าลูกไม่รู้จริงๆว่าเหตุใดจางผิงจึงทำเรื่องเช่นนี้ไม่รู้รึแม่ทัพใหญ่ลั่วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟว่ากันว่าจางผิงเป็นมือขวาของเจ้าเวลาปฏิบัติหน้าที่เจ้าจะพาเขาไปด้วยเขาทำเรื่องเช่นนี้เจ้าจะบอกว่าเจ้าไม่รู้หรือองครักษ์จินหลินที่อยู่ในเหตุการณ์มองหน้ากันไปมาแม่ทัพใหญ่ลั่วหมายความว่าอย่างไรกันหรือว่าสงสัยว่านายท่านห้าไม่พักดีกล้าลงมือกับหลานชายของแม่ครัวคุณหนูสามช่างบังอาจเสียจริงๆแม่ทัพใหญ่ล้วมองอวินต้องนิ่งเอ่ยเสียงเย็นชาว่าเจ้าห้าเจ้าทำให้ข้าผิดหวังจริงๆทหารองครักษ์จินหลินจำนวนหนึ่งเดินขึ้นมาทันทีจับอวินต้องไปขังขอรับผิงลี่ที่ยืนอยู่ในฝูงชนเดินขึ้นมาข้างหน้าพูดเกลี้ยกล่อมว่าท่านพ่อบุญธรรมโปรดอย่าโมโน่งห้าพักดีต่อท่านมาโดยตลอดอาจจะมีอะไรเข้าใจผิดจะมีอะไรเข้าใจผิดได้อย่างไรเจ้าไม่ต้องช่วยขอร้องแทนเขาข้ารู้แก่ใจดีท่านพ่อบุญธรรมผิงลี่ทำท่าจะเกลี้ยกล่อมอีกครั้งแต่เมื่อเห็นใบหน้าที่เปี่ยมด้วยโทสะของแม่ทัพใหญ่ลั่วก็ชะงักไปทันทีแม่ทัพใหญ่ลั่วสีหน้ามืดครึ้มพอแล้วข้าไม่อยากฟังอีกจับเจ้าห้าไปเสียท่านพ่อบุญธรรมผู้ที่เรียกแม่ทัพใหญ่ลั่วครานี้คืออวินต้ง
แม่ทัพใหญ่ล่วงมองอวินต้งอวินต้งโขกศีรษะลงบนพื้นลูกขออำลาแม่ทัพใหญ่ล่วเอามือไพล่หลังหันกลับไปไม่มองอวินต้งอีกอวินต้งถูกองครักษ์จินหลินนำตัวออกไปอย่างรวดเร็วแม่องครักษ์จินหลินในเหตุการณ์จะหวั่นหวั่นในใจแต่ใบหน้ากลับไม่แสดงอาการใดๆครอบครัวที่รุ่งโรจน์ในวันนี้พรุ่งนี้กลับพังทลายพวกเขาเห็นมามากแล้วชีวิตมีขึ้นมีลงมีเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นเรื่องธรรมดาแม้จะประหลาดใจกับการเสียความโปรดปรานของคุณชาย5แต่เรื่องก็เพียงเท่านี้แม่ทัพใหญ่ล้วมีบุตรบุญธรรม5คนไม่มีนายท่าน5ก็ยังมีนายท่านใหญ่นายท่านรองนายท่าน3และนายท่าน4มีหนำซ้ำตอนนี้คุณชายน้อยก็กลับมาแล้วนี่คือบุตรชายแท้ๆของแม่ทัพใหญ่ลั่วเชียวนะเมื่ออวินต้องถูกนำตัวออกไปแม่ทัพใหญ่ลั่วก็มองผิงลี่เอ่ยเจ้าใหญ่งานของเจ้า5ขอมอบให้เจ้าดูแลชั่วคราวผิงลี่ลังเลครู่หนึ่งกำหมัดประสานมือตอบว่าลูกน้อมรับคำสั่งเจ้าก็ออกไปเถอะทุกคนกลับไปได้เมื่อแม่ทัพใหญ่ลั่วเอ่ยองครักษ์จินหลินก็ออกไปอย่างรวดเร็วสายตาของแม่ทัพใหญ่ลั่วหยุดอยู่ที่เศษกระเบื้องบนพื้นนั่นคือเศษกระเบื้องจากจอกชาที่เขาคว้างใส่อวินต้งลูกๆโตแล้วมีความคิดมากขึ้นแม่ทัพใหญ่ลั่วนวดหว่างคิ้วยิ้มอย่างขมขื่นมีเสียงดังขึ้นจากประตูแม่ทัพใหญ่ลั่วข้าน้อยมีเรื่องรายงานขอรับแม่ทัพใหญ่ลั่วสีหน้ากลับมาเป็นปกติเขาหันกลับมาเรื่องอะไรหรือองครักษ์จินหลินที่ยืนอยู่หน้าประตูเดินเข้ามากำหมัดประสานมือกล่าวว่ารายงานแม่ทัพใหญ่จวนอันกัวกงส่งข่าวมาว่าฮูหยินอันกัวกงจากไปแล้วขอรับแม่ทัพใหญ่ลั่วเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจจากไปอย่างไรบอกว่าสำลักเกี๊ยวปูตอนทานอาหารเช้าขอรับแม่ทัพใหญ่ลั่วมุมปากกระตุกโบกมือเล็กน้อยรู้แล้วออกไปเถอะเมื่อลูกน้องออกไปแล้วแม่ทัพใหญ่ลั่วก็ทิ้งตัวนั่งบนเก้าอี้ตกอยู่ในภวังค์ความคิดเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนล้วนเป็นฝีมือของคุณหนูรองจวนอันกัวกงอันกัวกงฮูหยินจากไปเช้าวันนี้หากสำลักเกี๊ยวตายจริงน่าสิแปลกเซิงเอ๋อบอกว่าขยังอ๋องจะรับช่วงเรื่องนี้ต่อเขาจะคุยกับอันกัวกงเองซีดขยังอ๋องคงไม่ได้โหดเหี้ยมเช่นนี้หรอกนะบังคับอันกัวกงให้สังหารภรรยาหลวงจนตายสำหรับเขาแล้วการสังหารบุตรสาวสรพีนั่นตายก็เกินความคาดหมายอยู่แล้วหากไม่ไหวจริงๆส่งเด็กคนนั้นไปยังแดนไกลเขาก็พอรับได้บางทีในนี้อาจจะมีเรื่องที่ผู้อื่นไม่รู้และไม่ว่าอย่างไรทันทีที่ฮูหยินอันกัวกงตายเรื่องนี้ก็จะต้องถูกปล่อยผ่านไปไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำให้จวนอันกัวกงลำบากใจอีกแม่ทัพใหญ่ลั่วลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าหน้าต่างมองทิวทัศน์สีเทาข้างนอกแล้วถอนหายใจเพียงเพราะคุณหนูน้อยคนหนึ่งอารมณ์ร้อนพริบตาเดียวก็คร่าชีวิตไปแล้ว2ชีวิตและยังมีอีกหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกันจำต้องบอกว่าบุตรสาวคนรองคนนี้ของอันกัวกงเป็นอัจฉริยะจริงๆวันนี้ถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะเป็นวันที่ไร้ความสงบของใครหลายๆคนลั่วเฉินตื่นแต่เช้าไปถนนชิงซิ่งกับลั่วเซิงถนนชิงซิ่งในยามนี้ค่อนข้างเงียบเหงาร้านค้าบางร้านยังไม่เปิดต้นไม้ข้างทางใบร่วงไปมากกิ่งก้านของต้นไม้ที่เปลือยเปล่าถูกแขวนไว้ด้วยดอกไม้เยือกแข็งเริ่มดูเหมือนต้นฤดูหนาวแล้วท่านพี่จู่ๆเด็กหนุ่มที่กำลังเดินอยู่บนถนนก็เอ่ยเรียกหืมเสี่ยวชีอาการสาหัสมากหรือขอรับนี่คือสิ่งที่ลั่วเฉินอยากรู้มากที่สุดตลอดคืนเขาคิดว่าเขาจะเกลียดเจ้าเด็กตัวดำที่ไม่รู้โผล่มาจากไหนและยังได้รับความสนใจจากลั่วเซิงแต่เมื่อวานตอนนอนอยู่บนเตียงสิ่งที่คิดกลับเป็นเรื่องราวต่างๆที่เสี่ยวชีพาเขาขี่ม้าล่าสัตว์ปีนต้นไม้หารังนกกระทั่งคิดถึงเสี่ยวชีที่ร่วงลงมาจากต้นไม้ทำให้ก้นตนบาดเจ็บเขาก็ไม่ได้โมโหเช่นนั้นแล้วลั่วเฉินคิดถึงลูกพลับลูกนั้นเขารังเกียจเสี่ยวชีที่ไม่ได้ล้างมือเลยไม่เต็มใจกินแต่ก็ขี้เกียจทิ้งเขาจึงวางทิ้งไว้ที่หน้าต่างตากแดดจนกลายเป็นลูกพลับตากแห้งไปแล้วบัดนี้ลูกพลับตากแห้งลูกนั้นอยู่ในอ้อมหม้อของเขาอาการค่อนข้างสาหัสได้ยินคำตอบของลั่วเซิงลั่วเฉินก็สีหน้าเคร่งเครียดกว่าเดิมสองพี่น้องเดินเคียงข้างกันไม่นานก็มาถึงมีหอสุราลั่วเฉินชะงักฝีเท้ามองอย่างพินิจพิเคราะห์เขาไม่ค่อยมาหอสุราในเวลานี้เห็นดังนั้นแล้วก็รู้สึกแปลกตาอยู่บ้างมาทางนี้ลั่วเซิงเดินไปยังโรงหมอที่อยู่ฝั่งตรงข้ามประตูโรงหมอยังคงเปิดไว้สามารถมองเห็นฝูหลิงเด็กเฝ้าประตูกำลังยุ่งม่วนกับหมอหวังเมื่อเห็นลั่วเซิงเข้ามาฝูหลิงกำลังจะทักทายแต่ก็ถูกหมอหวังชิงพูดขึ้นก่อนว่าคุณหนูลั่วมาเช้าเช่นนี้เลยหรือข้ามาดูเสี่ยวชีหน้า
หมอหวังหน้าตายิ้มแย้มอ้อเช่นนั้นให้ฝูหลิงพาท่านไปเมื่อเห็นคุณหนูลวกเขาก็มีอาจควบคุมความกระตือรือร้นของตนเองได้คิดไม่ถึงเลยจริงๆแม่ครัวของมีหอสุราส่งอาหารเช้ามาให้ผู้ป่วยยังมีส่วนของเขาด้วยต้องรู้ว่าหมอเทวดากินอาหารที่หอสุราส่งมานานเช่นนี้ยังไม่เคยแบ่งให้เขากินเลยสักคำเมื่อคิดได้เช่นนี้คุณหนูลวกช่างดงดามทั้งภายในและภายนอกจริงๆแม่ครัวจึงรู้ประสีประสาตามไปด้วยคุณหนูลวกเชิญตามข้าน้อยมาเถิดความกระตือรือร้นในการนำทางของฟูหลิงเองก็เพิ่มขึ้นมากเขาเหลือบมองหมอหวังอย่างไม่พอใจช่วงนี้หมอหวังเอ้อระเหยลอยชายไปหน่อยสงสัยคงไม่ได้ถูกหมอเทวดาดุนานเกินไปฟูหลิงพาทั้งสองมาถึงหน้าประตูห้องอาซิ่วกำลังป้อนข้าวให้เสี่ยวชีอยู่ขอรับเขาพูดพลางตะโกนว่าคุณหนูลั่วและคุณชายลั่วมาแล้วขอรับลั่วเฉินเข้ามาเห็นเสี่ยวชีกำลังกินข้าวต้มจากช้อนที่ซิ่วเย่ป้อนก็ขมวดคิ้วตามสัญชาตญาณเท่าแก่คุณชายลั่วเมื่อเห็นทั้งสองเข้ามาเสี่ยวชีก็ยิ้มให้ลั่วเซิงรีบเดินเข้าไปถามเสียงอ่อนโยนว่าเป็นอย่างไรบ้างเสี่ยวชีฉีกยิ้มไม่เจ็บขนาดนั้นแล้วขอรับข้าวต้มหมูที่ท่านอาทำอร่อยมากเลยเช่นนั้นก็กินเยอะหน่อยขอรับเสี่ยวชีไม่กล้าขยับตัวมากเขาพยักหน้าเบาๆหลังจากถ่ายถามกันเสร็จลั่วเซิงก็เรียกซิ่วเย่ออกไปเหลือเพียงลั่วเฉินกับเสี่ยวชีเสี่ยวชียิ้มข้ากำลังคิดว่าท่านจะมาเยี่ยมข้าไม่คิดว่าจะมาเช้าขนาดนี้ท่านกินข้าวหรือยังมองชามข้าวต้มที่ถูกกวาดจนเกลี้ยงลั่วเฉินตอบอืมเบาๆเสี่ยวชีถอนหายใจข้าวต้มที่ท่านอาทำอร่อยมากเลยข้ายังกินไม่อิ่มเลยลั่วเฉินชะงักเล็กน้อยหยิบลูกพลับตักแห้งออกมาจากอ้อมอกกินอันนี้หรือไม่เสี่ยวชีตาลุกวาวกินจบตอนที่278ตอนที่279ขนมกุ้ยฮาวาเสี่ยวชีแทบจะขยับตัวไม่ได้แต่ดวงตาที่มองลูกพลับตากแห้งที่มีสภาพไม่ค่อยดีนักเป็นประกายลูกพลับตากแห้งจากที่ไหนหรือหวานหรือไม่ลั่วเฉินลังเลครู่หนึ่งพยักหน้าหวานลูกพลับที่อยู่ยิ่งสูงจะยิ่งหวานนี่คือสิ่งที่เสี่ยวชีพูดเองเสี่ยวชีมองลั่วเฉินตาปริบๆเช่นนั้นท่านป้อนให้ข้ากินหน่อยได้หรือไม่ลั่วเฉินยื่นลูกพลับตากแห้งไปใกล้ๆปากของเสี่ยวชีด้วยสีหน้านิ่งเฉยเสี่ยวชีกัดลงไปอย่างไม่ลังเลดวงตาโค้งเป็นพระจันทร์เสี้ยวหวานจังเลยลั่วเฉินไม่ได้พูดอะไรถึงอย่างไรเขาก็ไม่รู้ว่าหวานหรือไม่หวานคุณชายลั่วเรากินด้วยกันเถอะลั่วเฉินชะงักมองลูกพลับตักแห้งในมือที่ถูกกัดไปแล้วหนึ่งคำแล้วมองเจ้าเด็กตัวดำที่ดูหน้าตาจริงจังอีกทีจู่ๆก็รู้สึกสับสนวันนั้นเสี่ยวชีช่วยเขาทำแผลที่ก้นของเขาเสร็จก็หยิบลูกพลับออกมาโดยที่ไม่ล้างมือลูกพลับตากแห้งนี่เคยสัมผัสก้นของเขาทางอ้อมเสี่ยวชีไม่รู้ถึงความสับสนของลั่วเฉินแม้แต่น้อยเขากำลังคิดถึงรสชาติหวานๆของลูกพลับตากแห้งพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจกว่าเดิมคุณชายลั่วลูกพลับตากแห้งที่ท่านเอามาอร่อยจริงๆเรากินด้วยกันสิในที่สุดลั่วเฉินก็อดพูดขึ้นไม่ได้ว่านี่คือลูกพลับที่เจ้าเด็ดลงมาวันนั้นอย่างนั้นหรือเสี่ยวชีชะงักเล็กน้อยจากนั้นก็ฉีกยิ้มกว้างให้ที่แท้คุณชายลั่วยังเก็บไว้เช่นนั้นก็ได้กินด้วยกันพอดีลั่วเฉินเม้มปากมองเสี่ยวชีเห็นดวงตาเป็นประกายของเด็กหนุ่มหน้าดำเขาเบ้ปากอย่างหมดหนทางข่มความรังเกียจไว้แล้วกัดลูกพลับตากแห้งคำหนึ่งหวานใช่หรือไม่เสี่ยวชีถามลั่วเฉินพยักหน้าอย่างฝืนๆหวานนะหวานจริงแต่ยังคงรู้สึกรังเกียจอยู่ดีคนหนึ่งรังเกียจอีกคนมีความสุขเด็กหนุ่มสองคนเริ่มแบ่งลูกพลับตากแห้งกินกันนอกห้องซิวเย่ยิ้มพูดว่าคุณชายและเสี่ยวชีเริ่มเข้ากันได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเจ้าคะลั่วเซิงเองก็ยิ้มนั่นนะสิเสี่ยวชีบาดเจ็บเพราะข้าอาซิวช่วงนี้ลำบากเจ้าดูแลเขาดีๆด้วยล่ะคุณหนูอย่าพูดเช่นนี้เลยนี่เป็นเรื่องที่สมควรทำแล้วได้เห็นเด็กสองคนเข้ากันได้ดีขึ้นย่อมเป็นเรื่องดีพวกเจ้าอยู่ที่นี่ทำอะไรกันเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งดังขึ้นหมอเทวดาหลี่เดินเอามือไพร่หลังเข้ามามาเยี่ยมเสี่ยวชีเจ้ากะลั่วเซิงยิ้มตอบหมอเทวดาหลี่สีหน้ารำคาญดูเสร็จแล้วก็กลับไปทำงานตนเองไปนางหนูแซ่ลั่วหน้าไม่เป็นไรหรอกแต่แม่ครัวไม่ไปทำอาหารที่ห้องครัวแต่มายืนอยู่ที่นี่ทำไมกันเช่นนั้นไม่รบกวนหมอเทวดาแล้วข้าพาอาซิ่วกลับหอสุราก่อนหมอเทวดาหลี่พยักหน้าต้องอย่างนี้สิข้าวเช้าก็กินไปแล้วถึงเวลาเตรียมข้าวเที่ยงแล้ว
เมื่อกลับถึงหอสุราลั่วเซิงนั่งลงข้างหน้าต่างเหม่อมองออกไปข้างนอกใกล้เข้าฤดูหนาวแล้วเป็นเวลาที่เหมาะกับการกินหม้อไฟต่างๆพอดีแต่ตั้งแต่ครานั้นเว่ยเชียงก็ไม่เคยมาอีกเลยหนทางการแก้แค้นนี้ต้องใช้ความอดทนมากจริงๆลั่วเซิงนั่งอยู่นานกลิ่นหอมในห้องครัวเริ่มโชยมาที่ห้องโถงนอกหน้าต่างร่างในชุดสีแดงเข้มหยุดเดินลั่วเซิงสบตากับคนผู้นั้นผ่านหน้าต่างเพิ่งรู้ตัวว่าที่ที่ตนเองนั่งคือที่ประจำของขยังอ๋องเหตุใดเขาจึงมาที่นี่เวลากลางวันนะความคิดนี้เพิ่งแวบขึ้นมาก็เห็นคนผู้นั้นยิ้มให้แล้วเดินจ้ำอ้าวไปข้างหน้าไม่นานมีแสงสว่างขึ้นที่ประตูเว่ยหานเดินเข้ามาเขาเดินตรงมาที่ลั่วเซิงนั่งลงตรงข้ามนางลั่วเซิงเลิกคิ้วเล็กน้อยเราสนิทกันถึงขั้นนั่งลงได้โดยไม่ต้องทักทายก่อนเลยหรือคุณหนูลั่วมาแต่เช้าเช่นนี้มาดูเสี่ยวชีหรือลั่วเซิงพยักหน้าเบาๆถามอย่างไม่ใส่ใจนักว่าเหตุใดท่านออกมาเวลานี้เจ้ากะข้าได้รับสารเรื่องหนึ่งอยากบอกคุณหนูลั่วก็เลยมาหน้าลั่วเซิงดวงตาวูบไหวเล็กน้อยพูดเสียงเบาว่าเกี่ยวกับเรื่องจวนอันกัวกงหรือเว่ยหานพยักหน้าเพิ่งได้รับสารเมื่อครู่นี้บอกว่าอันกัวกงฮูหยินเสียแล้วลั่วเซิงชะงักคิดว่าฟังผิดอันกัวกงฮูหยินเว่ยหานพยักหน้ายืนยันลั่วเซิงสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยไม่แปลกที่นางจะตกใจขยังอองออกโรงพูดคุยกับจวนอันกัวกงเองคุณหนูรองจูไม่สามารถพ้นโทษได้แน่นอนตามที่นางคิดไว้การส่งคุณหนูรองจูไปแดนไกลน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดคิดอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าอันกัวกงฮูหยินจะเสียชีวิตคาดคิดไม่ถึงจริงๆถึงอย่างไรก็ไม่ถึงขั้นเอาชีวิตอันกัวกงฮูหยินเว่ยหานยกกาน้ำชาขึ้นรินชาให้ตนเองคาดเดาว่าเป็นอุบัติเหตุหลังจากอันกัวกงกลับไปแล้วอาจจะไปสั่งสอนบุตรสาวเป็นไปได้มากว่าอันกัวกงฮูหยินเข้ามาห้ามถูกอันกัวกงพลั้งมือสังหารจนตายลั่วเซิงฟังเงียบๆหยิบขนมกุ้ยฮวาชิ้นหนึ่งขึ้นมากินขนมกุ้ยฮวาหอมหวานเข้าปากแต่กลับไม่รู้สึกถึงความอร่อยเลยถึงแม้สำหรับคุณหนูรองจูแล้วการลงโทษเช่นนี้โหดร้ายกว่าการถูกส่งไปดินแดนห่างไกลหรืออารามแม่ชีเสียอีกแต่ผลลัพธ์แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่นางอยากเห็นจะบอกว่าเสียใจก็คงไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกหนักอึ้งอย่างนี้อาจหลีกเลี่ยงได้เว่ยหานพูดจบแล้วเห็นลั่วเซิงกำลังกินขนมกุ้ยฮวาเขาก็หยิบชิ้นหนึ่งขึ้นมากินด้วยอันที่จริงเขาไม่ชอบกินขนมหวานขนมกุ้ยฮวาเข้าปากเว่ยหานก็แอบพูดเสริมในใจว่ายกเว้นขนมที่กินที่นี่กับคุณหนูลั่วเมื่อลั่วเซิงดึงสติกลับมาก็เห็นคนตรงข้ามกินขนมกุ้ยฮวาชิ้นหนึ่งหมดแล้วและกำลังเอื้อมไปหยิบชิ้นที่สองขนมกุ้ยฮวาอร่อยหรือไม่เจ้ากะลั่วเซิงเม้มปากถามมือที่กำลังเอื้อมไปของเว่ยหานชะงักพูดตามความจริงว่าอร่อยเขาจำได้ว่าครานั้นคุณหนูลั่วถามเขาว่ากินของว่างหรือไม่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบกินขนมหวานจากนั้นก็ไม่มีจากนั้นอีกผิดเป็นครูลั่วเซิงไม่โมโหแต่อย่างใดถึงอย่างไรก็เพิ่งร่วมมือกันเมื่อคืนหากจะยึดจานขนมหวานไปแบบนี้นางทำไม่ลงจริงๆแต่นางจำได้ว่าคนผู้นี้ไม่ชอบกินขนมหวานนี่ลั่วเซิงเหลือบมองขนมกุ้ยฮวาที่มีสีสันสดใสในจานแล้วก็ทำหน้าบูดบึ้งหรือว่าขนมกุ้ยฮวานี่ไม่หวานนะนางหยิบอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมากินเมื่อลั่วเฉินเข้ามาในหอสุราก็เห็นคนสองคนที่นั่งข้างหน้าต่างเด็กหนุ่มอดขมวดคิ้วไม่ได้พร่องถามว่าพวกท่านทำอะไรอยู่หรือเว่ยหานมองลั่วเฉินน้ำเสียงสงบและมาดมั่นเอ่ยกินขนมกุ้ยฮวาเขาย่อมมาดมั่นขนมกุ้ยฮวาไม่ใช่คุณหนูลั่วทำก็แม่ครัวของคุณหนูลั่วที่ทำถึงอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นนอกจากจะไม่ได้มาดมั่นต่อหน้าคุณหนูลั่วแต่เขาไม่ได้ใส่ใจกับความคิดของผู้อื่นนักน้องชายของคุณหนูลั่วเองก็ไม่เว้นสิ่งที่เขาใส่ใจอันที่จริงมีเพียงคุณหนูลั่วเมื่อคิดถึงตรงนี้เว่ยหานก็ชะงักไปเล็กน้อยหากเป็นเช่นนี้สำหรับเขาแล้วคุณหนูลั่วก็ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นเขามองเด็กสาวตรงหน้าจู่ๆก็ตกอยู่ในภวังค์ลั่วเซิงเรียกลั่วเฉินมานั่งนี่สิอันที่จริงลั่วเฉินหงุดหงิดเล็กน้อยขยังอองหน้าหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่เมื่อคิดถึงขนมกุ้ยฮวาเขาก็เดินเข้าไปเสี่ยวชีเป็นอย่างไรบ้างคุยกันได้ครู่หนึ่งก็นอนแล้วข้าให้ฝูซงเข้ามาดูแลเขาลั่วเซิงยิ้มน้องชายโตแล้วลั่วเฉินได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเขินอายเขาทำหน้านิ่งไม่ได้พูดอะไร
ลั่วเซิงลุกขึ้นพวกเจ้านั่งเถอะข้าจะไปดูในห้องครัวเมื่อลั่วเซิงจากไปลั่วเฉินก็มองมาที่เว่ยหานเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามว่าเมื่อคืนเรื่องเสี่ยวชีท่านอ๋องช่วยท่านพี่ข้าใช่หรือไม่ขอรับหากไม่รู้เรื่องจูหานซวงเว่ยหานอาจจะพยักหน้าแต่ตอนนี้จะคิดเช่นนั้นไม่ได้แล้วเขาเป็นคนทำให้คุณหนูลั่วตกอยู่ในอันตรายต่างหากจะเรียกว่าช่วยเหลือได้อย่างไรเว่ยหานยิ้มให้เด็กหนุ่มไม่ได้ช่วยแต่เป็นสิ่งที่ข้าควรทำจบตอนที่279ตอนที่280แอบเจอเรื่องที่เขาสมควรทำลั่วเฉินสีหน้าเย็นยะเยือกปากของเขาเม้มแน่นขึ้นนี่มันคำพูดเหลวไหลอะไรกันบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาสมควรทำหมายความว่าอย่างไรเขาเห็นลั่วเซิงเป็นคนของตนเองแล้วหรือเว่ยหานรู้สึกได้ถึงความเป็นศัตรูที่แผ่ซ่านออกมาของเด็กหนุ่มเขาหยิบขนมกุ้ยฮวาชิ้นหนึ่งขึ้นมาอย่างไม่ใส่ใจนะว่ากันว่าความคิดของเด็กวัยนี้มักจะแปลกประหลาดคิดไม่ถึงว่าน้องชายของคุณหนูลั่วก็ไม่เว้นใช่แล้วน้องชายของคุณหนูลั่วอายุ13แล้วเป็นช่วงอายุที่คุณหนูลั่วเลี้ยงนายบำเรอพอดีนายบำเรอใบหน้าที่ประณีตหล่อเหลาและสง่างามผุดขึ้นมาในความคิดของเว่ยหานจำเป็นต้องพูดว่าสายตาของคุณหนูลั่วนั้นไม่เลวเลยจริงๆขนมกุ้ยฮวาที่อยู่ในมือของเว่ยหานกินหมดแล้วเนื่องจากเขากำลังคิดถึงเหล่านายบำเรอของคุณหนูลั่วจึงเผลอกัดนิ้วของตนเองเข้าเขาสะดุ้งดึงสติตนเองกลับมาได้เว่ยหานลดมือลงด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและยกน้ำชาขึ้นมาลั่วเฉินกระตุกมุมปากอย่างแรงอย่าคิดว่าแซงเข้มขรึมแล้วเขาจะไม่เห็นนะกินขนมกุ้ยฮวาแล้วยังกัดโดนมือชายคนนี้ไม่น่าพึ่งพาเลยสักนิดไม่เหมาะเป็นพี่เคยของเขาเลยมองดูขนมที่น้อยลงบนจานเด็กหนุ่มก็มีความคิดใหม่ว่าหรือเป็นเพราะขนมกุ้ยฮวาอร่อยเกินไปเขายื่นมือไปหยิบขนมกุ้ยฮวาชิ้นหนึ่งขึ้นมาและเริ่มกินทันทีที่เข้าปากเด็กหนุ่มก็หลับตาพริ้มอย่างพึงพอใจจวนอันกัวกงเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งภายนอกและภายในจวนและได้ตกแต่งห้องไว้ทุกญาติสหายเริ่มแวะเวียนเข้ามาไว้ทุกและเยี่ยมเยียนญาติสหายเป็นเพียงการเรียกเหมารวมเชื้อพระวงศ์อย่างจวนอันกัวกงเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางบูและบุญรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารล้วนมาแสดงความอาลัยอย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็จะส่งคนมาส่งเครื่องบูชาการเสียชีวิตของอันกัวกงฮุยินปิดทับข่าวลือก่อนหน้านี้ทั้งหมดในทันทีกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือดงานศพของอันกัวกงฮูยินจะซีซีบ่าวเก่าวันถึงจะเคลื่อนศพมีคนมาเคารพศพนับไม่ถ้วนทุกวัน 2-3 วันมานี้สองสามีภรรยาอันกัวกงซื่อจื่อและจูเออร์หลังที่คุกเข่าอยู่ข้างโรงศพนั้นผ่ายผอมลงไปมากสวมเสื้อป่านกินข้าวต้มและคุกเข่าจนเข่าบวมก็แล้วไปสำหรับจูเออร์หลังแล้วสิ่งที่ยากเย็นยิ่งกว่าคือความทุกข์มอนทานในใจสีน้ำตาลที่ซอกเล็บของท่านแม่ทำให้ความสงสัยของเขาผุดขึ้นอย่างบ้าคลั่งราวกับวัชพืชสิ่งที่ทำให้เขาไม่สบายใจยิ่งกว่าคือน้องรองไม่ปรากฏตัวเลยน้องรองไม่ใช่คนที่ร่างกายอ่อนแอเป็นไปได้อย่างไรที่แม้แต่งานศพของท่านแม่ก็ไม่ร่วมคงไม่ได้เกิดเรื่องกับน้องรองด้วยหรอกนะรอจนฟ้ามืดไม่มีแขกที่มาเคารพศพแล้วอันกัวกงซื่อจื่อและคนอื่นๆก็ลุกขึ้นด้วยร่างที่โซเซในที่สุดก็ได้พักผ่อนเสียทีในห้องไว้ทุกย่อมมีคนรับใช้ที่สวมชุดงานศพเฝ้าตลอดคืนเพื่อไม่ให้เทียนดับกลางคันจูเออร์หลังไม่ได้กลับไปที่ห้องเขาแอบไปเรือนของจูหานซวงอย่างระมัดระวังก่อนหน้านี้เขาเคยมาครั้งหนึ่งทว่าถูกบ่าวเท่าที่เฝ้าประตูขวางเอาไว้จูเออร์หลังจับถุงเงินเบาๆแล้วเดินไปเคาะประตูประตูเรือนถูกเปิดออกทันทีที่บ่าวเท่าเห็นว่าเป็นจูเออร์หลังก็ลอบถอนหายใจเหตุใดคุณชายรองจึงมาอีกแล้วนะก่อนหน้านี้ผู้ดูแลก็กำชับไว้แล้วว่าห้ามผู้ใดมาหาคุณหนูรองแม้แต่คุณชายทั้งสองและฮูหยินซื่อจื่อก็ไม่เว้นคุณชายรองมีธุระหรือเจ้ากะบ่าวเท่าขวางประตูไว้ยิ้มแห้งๆถามข้ามาหาน้องรองบ่าวเท่าฝืนยิ้มคุณชายรองท่านอย่าทำให้ข้าน้อยลำบากใจเลยคำสั่งห้ามไม่ให้รบกวนคุณหนูรองคือคำสั่งของท่านกัวกงเจ้ากะจูเออหลังดึงถุงเงินบริเวณเอวออกมายัดลงไปในมือของบ่าวเท่าป้าจางช่วยหน่อยเถอะข้าขอดูน้องรองแค่ครู่เดียวอย่างมากก็คุยด้วย 2-3 คำก็จะกลับไม่สร้างปัญหาแน่นอนบ่าวเท่าลังเลครู่หนึ่งเมื่อได้ถือถุงเงินที่มีน้ำหนักเอาไว้แค่ให้เข้าไปคุยด้วย 2-3 คำก็ได้เงินแบบนี้เรื่องดีๆแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆจูเออหลังเห็นปฏิกิริยาของบ่าวเท่าก็รู้ว่ามีโอกาสรีบพูดโน้มน้าวว่าป้าจางช่วยหน่อยเถิดท่านแม่ข้าเสียชีวิตแล้วข้ายังไม่ได้เจอน้องสาวอีกข้ารู้สึกไม่สบายใจเลย
บ่าวเท่าบีบถุงเงินที่ตุงนูนออกมาเบาๆพลางหลีกทางให้เช่นนั้นคุณชายรีบหน่อยนะเจ้ากะอย่าอยู่นานนักเล่าจูเออร์หลังพยักหน้าส่งๆแล้วรีบเดินเข้าไปบ่าวเท่าปิดประตูอย่างรวดเร็วเปิดถุงเงินดูทันทีที่เห็นดวงตาก็พลันลุกวาวคุณชายรองใจกว้างมากก้อนทองทั้งถุงเชียวแน่นอนว่าผู้ที่เฝ้าจูหานซวงไม่ได้มีแค่บ่าวเท่าคนเดียวยังมีสาวใช้อีก2คนเฝ้าอยู่ในห้องด้วยเมื่อเห็นคุณชายรองจูเดินเข้ามาสาวใช้2คนก็ชะงักทำท่าจะเข้าไปขวางตามสัญชาตญาณจูเออร์หลังใช้วิธีเดิมเขายัดปิ่นปักผมสีทองให้สาวใช้2คนในที่สุดก็ได้เจอจูหานซวงแสงในห้องไม่สว่างมากนักจูหานซวงผมเผ่ายุ่งเหยิงสวมชุดสีขาวนั่งกอดเข่าอยู่บนตั่งมองไปแวบแรกเหมือนผีจูเออร์หลังตะลึงงันอดตกใจไม่ได้น้องรองเจ้าป่วยไม่ใช่หรือเหตุใดจึงกลายเป็นเช่นนี้เล่าจูหานซวงค่อยๆหันไปทางจูเออร์หลังดวงตาลุกวาวทันทีนางรีบกระโดดลงจากเตียงพี่รองในที่สุดพี่ก็มาหาข้าอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ขยับตัวมานานแล้วทันทีที่ขาของนางแตะพื้นก็เซ็มไปข้างหน้าจูเออร์หลังพุ่งตัวเข้าไปประคองนางไว้เมื่อเข้าใกล้แล้วก็เห็นชัดกว่าเดิมจูเออร์หลังยิ่งตะลึงกว่าเก่าไม่เจอกันเพียงไม่กี่วันน้องรองกลับตกอยู่ในสภาพกึ่งคนกึ่งผีเช่นนี้น้องรองเกิดอะไรขึ้นกันแน่จูหานซวงเหลือบมองประตูถามเสียงเบาว่าพี่รองพี่บอกข้าทีว่าท่านพ่อบอกข้างนอกว่าอย่างไรจูเออร์หลังลังเลครู่หนึ่งพูดว่ายังจะพูดอะไรได้อีกเล่าบอกว่าท่านแม่จากไปแล้วเจ้าเสียใจเกินเหตุจนล้มป่วยข้าว่าแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้จูหานซวงพูดอย่างเมื่อลอยน้ำตาไหลลงมาจูเออร์หลังมองจูหานซวงอย่างพินิจพิเคราะห์ยิ่งดูก็ยิ่งตะลึงน้องรองเจ้าบอกข้าได้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุใดท่านแม่กินเกี๊ยวแล้วสำลักตายกระทันหันได้ส่วนเจ้าก็ถูกกักบริเวณกินเกี๊ยวจนสำลักตายจูหานซวงชะงักสีหน้าบิดเบี้ยวพี่รองท่านแม่ไม่ได้สำลักเกี๊ยวตายเสียหน่อยแต่ถูกท่านพ่อพลั้งมือฆ่าตายอะไรนะจูเออร์หลังสีหน้าพลันเปลี่ยนเขาจับข้อมือจูหานซวงไว้แน่นถามเสียงเบาว่าเจ้าไม่ได้พูดเล่นอยู่ใช่หรือไม่จูหานซวงยิ้มอย่างขมขื่นข้าจะพูดเล่นเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรวันนั้นข้าทำให้ท่านพ่อโกรธเลยถูกท่านพ่อสั่งสอนท่านแม่สงสารข้าเลยเข้ามาห้ามแต่ถูกท่านพ่อผลักสุดท้ายถูกผลักจนล้มลงถูกเศษใจกันปักเข้าที่ลำคอพอดีจูเออร์หลังได้ยินดังนั้นก็เบิกตาพลงร่างกายเย็นยะเยือกมีหน้าซอกเล็บของท่านแม่จึงมีสีน้ำตาลมีหน้าท่านพ่อและพี่ใหญ่จึงห้ามไม่ให้เขาดูศพของท่านแม่มีหน้าน้องรองจึงถูกขังไม่ให้เจอคนข้างนอกอย่างนี้นี่เองพี่รองข้ากลัวมากเลยจูหานซวงจับแขนเสื้อของจูเออร์หลังน้ำตาไหลพรากตอนนี้ท่านพ่อขังข้าไว้ไม่ให้เจอผู้คนพี่ว่าเมื่องานศพของท่านแม่ผ่านไปแล้วข้าจะถูกฆ่าปิดปากหรือไม่ไม่หรอกจูเออร์หลังปฏิเสธโดยสัญชาตญาณเสือถึงร้ายก็ไม่กินลูกตนเองท่านพ่อจะฆ่าน้องรองได้อย่างไรมองดูสภาพหน้าสมเพชของจูหานซวงจู่ๆจูเออร์หลังก็ทำอะไรไม่ถูกมีเสียงดังขึ้นที่ประตูคุณชายรองควรไปได้แล้วเจ้ากะจูหานซวงตกใจมือที่จับแขนเสื้อของจูเออร์หลังแน่นขึ้นพี่รองจูเออร์หลังตบหลังมือของจูหานซวงเบาๆน้องรองเจ้าอย่ากังวลเมื่อมีโอกาสข้าจะมาหาเจ้าอีกเมื่อในห้องกลับมาสงบอีกครั้งจูหานซวงทุบเตียงแรงๆทีหนึ่งแล้วร่ำให้อย่างไร้เสียงจบตอนที่280